สวัสดีค่ะพี่น้องชาวมีเดียฟอร์ซนักสู้เปลี่ยนระบอบเดินหน้าสู่สาธารณรัฐไม่รับรัฐธรรมนูญโจร นะคะแล้วก็สงกรานต์นี้ใช้ขันแดงแน่นอนค่ะสวัสดีและขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการรู้ไหมใครทำให้คนไทยยากจนนะคะกับคุณลุงเย็นลมป่าค่ะวันนี้หัวข้อนี่นะคะโอ้โหคุณลุงจะสาวไปเลยนะคะว่าที่ยากจนมานี้นะคะเพราะว่ามันมีหลายเจเนเรชันของการกดขี่เหลือเกินนะคะ6เมษายนวันสถาปนาราชวงศ์อัปรีและผีประชาธิปัตย์ค่ะนะคะถ้ามีพรรคการเมืองที่ไม่เคยยืนเคียงข้างประชาชนนะคะเราก็จะต้องอยู่ภายใต้ระบอบที่มันกดขี่ข่มเหงนะแล้วก็ไม่เคยเป็นประชาธิปไตยเสียทีนะคะเพราะว่ามีพรรคการเมืองแย่ๆแบบนี้หรือเปล่าล่ะคะพี่น้องคะวันนี้7เมษายนนะคะแต่ว่าก็ยังเป็น6เมษายนในหลายๆประเทศนะคะตอนนี้เราก็เผื่อแผ่ไปถึงพี่น้องที่อยู่ในอีกฝากหนึ่งนะคะของโลกนี้ด้วยนะคะที่ยังอยู่ในการถูกครอบงำถึงวันที่6เมษายนนะคะน่าจะมีบางวัดนะคะวัดเหลืองอะไรอย่างนี้นะคะหรือว่าบางชุมชนนะคะเหลืองๆในอเมริกานะคะอาจจะได้ฟังนะคะก็อยากจะฝากไปค่ะมารู้ความจริงกันค่ะว่า6เมษายนนั้นมันวันสถาปนาราชวงศ์จักรีหรือราชวงศ์อัปรีกันแน่นะคะฟังคุณลุงสนามหลวงไปตอนนึงแล้ววันนี้มาต่อกับคุณลุงเย็นลมป่านะคะเด็ดแน่นอนนะคะค่ะวันนี้นะคะก็หยุดออกอากาศไป2วันนะคะพี่น้องบอกบ่นคิดถึงกันมากเลยนะคะรัชโยธินรายงานเข้ามาว่าชัดเจนดีนะคะโคราชชัดเจนดีนะคะค่ะขอบคุณมากๆเลยก็เราละค่ะวันนี้นะคะจะไม่ต้องอะไรนะคะไม่ต้องเกริ่นเยอะแล้วนะคะเพราะว่าคุณลุงพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวจะเชิญคุณลุงเข้ามาเลยดีกว่านะคะพี่น้องที่ยังพอมีเวลานะคะช่วยกันไปสกิดเรียกพี่น้องเราด้วยนะคะวันนี้ก็หยุดสถานีไป2วันน่ะจะพี่น้องมีหรือเปล่ามีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะต้องขออภัยค่ะแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะหยุดอีก1วันนะคะมาเจอกันอีกทีก็วันเสาร์ตีหนึ่งเดี๋ยวจะต้องคุยกันหน่อยแล้วล่ะนะคะเพราะว่าเราจะไม่มีการออกอากาศนะคะในช่วงนี้อาจจะมีติดภารกิจหลายด้านนิดนึงนะคะพี่น้องต้องขออภัยค่ะแต่ยังไงวันเสาร์นั้นถ่ายทอดเสียงอาจารย์สุรชัยจากทางสถานีRed Democracy Movement นะคะไปที่สถานี Bamboo Network นั้นนะคะยังเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ตอนประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรียนจะแอบไปแจ้งที่ไหนสักที่หนึ่งนะคะว่าเที่ยงคืนตีหนึ่งจะได้หรือไม่นะคะก็จะโดยประมาณนะคะเพราะว่าการถ่ายทอดสดจากชิคาโกจะเป็นตี2ถึงตี4นะคะตามเวลาประเทศไทยของคืนวันเสาร์ค่ะพี่น้องนะหรือว่าเช้าตรู่วันอาทิตย์นั่นเองนะคะใครอยู่ด้วยบ้างนะคะยกมือขึ้นมาด้วยกันนะคะมาร่วมต่อสู้ไปพร้อมๆกับพี่น้องที่สหรัฐอเมริกาค่ะค่ะเอาละค่ะก็จะเชิญคุณลุงเข้ามาเลยนะพี่น้องมารอกันอบอุ่นแล้วนะดีใจนะไม่เจอกันหลายวันแล้วอาจจะต้องหยุดพรุ่งนี้อีกนะคะก็เดี๋ยวจะชดเชยให้นะมีเวลากำลังแรงกายเท่าไหร่นะคะจะทุ่มเททำรายการช่วงสงกรานต์นี่จะน่าจะทำได้เยอะเลยนะคะใครไปเที่ยวกันดิฉันก็อยู่โยงเฝ้าให้ค่ะนะคะเดี๋ยวจะช่วยทำรายการนั่งเป็นเพื่อนใครไม่ไปไหนนะค่ะนะคะวันนี้นะคะค่ะหัวข้อของเรานะคะ6เมษายนวันสถาปนาราชวงศ์อัปรีและผีประชาธิปัตย์นะคะคุณลุงเย็นลมป่าค่ะนะสำหรับเพลงนะคะช่วงนี้มีเพลงใหม่ๆออกมานะคะนั่นคือขันแดงแสลงใจเนี่ยนะคะก็ตรวจสอบแล้วนะคะไม่มีนะคะสามารถจะเปิดได้แน่นอนนะคะแล้วก็มีเพลงใหม่ของตีโต้มาด้วยนะคะพี่น้องช่วยกันไปแชร์ดิฉันก็ฟังแล้วพอมากๆนะคะดีใจเห็นคนรุ่นใหม่ออกมาทำเพลงกันนะคะและยังมีชาวแรปเปอร์นะคะตอนนี้ก็ออกมาทำออกซิเจนนะคะออกซิเจนนะคะน่าสนใจมากๆเลยที่ไปหยิบประเด็นของ6ตุลามาแล้วก็มาร้อยเรียงเป็นเพลงแรปนะคะหลายท่านได้เห็นแล้วเพราะว่าที่หน้าสถานีเราก็ได้ไปกดไลค์นะคะเพื่อที่จะมาให้ขึ้นหน้าสถานีเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นท่านใดนะคะเดี๋ยวท่านจะพยายามเอาเพลงอาจจะทำเป็นเซกชันเพลงขึ้นมานะคะสำหรับ
ทำเพลย์ลิสต์ขึ้นมาได้แล้วล่ะเพราะว่าพี่น้องได้ใช้ประโยชน์ได้รวดเร็วสะดวกรวดเร็วหน่อยนะคะบางทีไปมันไปปนอยู่กับพวกข่าวเดี๋ยวนะคะขอเวลาหรือ ชอบมาอะไรนะสัญญิงสัญญาทำนั่นทำนี่แล้วก็ไม่ไหวนะคะสำหรับเพจต่างๆนะคะเราก็เปิดตัวเรียบร้อยนะคะสำหรับเพจแบบธงสาธารณรัฐนะคะกับกลุ่มแบบธงสาธารณรัฐก็ถ้าเป็นกลุ่มพี่น้องสามารถโพสต์เองได้นะคะถ้าเป็นเพจนี้ก็ยังต้องรอพวกทางทีมงานนะคะที่จะโพสต์กันเข้าไปนะคะเอคุณลุงสกายนะคะขัดข้องนิดนึงนะคะค่ะก็สำหรับการสัมมนานะคะที่จะเกิดขึ้นที่ชิคาโกในเวลาตามมือของที่ชิคาโกก็คือบ่าย2นะคะซึ่งจะตรงกับตี2นะคะของคืนวันเสาร์ของประเทศไทยนะคะแล้วก็แจ้งข่าวค่ะคุณสุกิจของงดก่อนนะคะสำหรับ World Events สัปดาห์นี้เพราะว่าจะต้องเตรียมงานด้วยนะคะสำหรับที่ชิคาโกนะเดี๋ยวเราก็จะได้ถ่ายทอดเสียงการสัมมนานะฮะสสสุนัยจุลพงษ์สะทอนอาจารย์จรัญดิษฐาอภิชัยแล้วก็วิทยากรจากทางกลุ่มเรดชิคาโกจะมาร่วมนะคะเป็นการเสวนาหาทางออกนะฮะให้กับประเทศไทยนั้นจะเกิดขึ้นตอนตี2แต่เราจะเกาะติดกันตั้งแต่ประมาณอย่างช้าสุดก็ตีหนึ่งนะคะพี่น้องอาจจะตอนนี้สกายป์ของคุณลุงไม่ติดนะคะค่ะก็เราก็จะเกาะติดกันตั้งแต่ตีหนึ่งแน่นอนนะคะแต่ถ้ามีวิทยากรนะคะท่านใดเข้าร่วมได้นะคะดิฉันก็จะเรียนเชิญมาเพื่อให้พี่น้องเข้ามาอยู่ด้วยกันนะคะแต่คิดว่าทางไฟเย็นเขาเปิดรายการอยู่แล้วใช่ไหมคะน่าจะเปิด5ทุ่มถึงตีหนึ่งหรือเปล่าก็พอดีถ้าเราเปิดตีหนึ่งเนาะก็จะได้ย้ายกันมานะคะพี่น้องก็ฟังไฟเย็นนะคะอุ่นเครื่องกันไปแล้วก็พอเขาจบรายการทางนี้เราก็เปิดรายการแหมเนี่ยค่ะที่ฉันใฝ่ฝันเลยนะถ้าเรามีนะคะสถานีตาสว่าง24ชั่วโมงเอาต่อกันไปนะฮะรับลูกกันไปนะคะสถานีนั้นเปิดสถานีนี้เปิดนะคะก็คงดีนะคะพี่น้องจะได้มีจะได้เข้ามา เรียกว่าขับเคลื่อนนะคะทางความคิดกับพวกเรานะคะอย่างต่อเนื่อง24ชั่วโมงทำให้ทั่วโลกนั้น เราอยู่ในเวลาที่ใกล้เคียงกันได้นะคะเชื่อมโยงถึงกันด้วยโลกของอินเทอร์เน็ตค่ะเอ้คุณลุงนะคะปรากฏว่าสกายเป็นอะไรไม่ทราบนะคะเมื่อกี้นี้บอกกันไว้อย่างดีเลยนะคะตอนนี้สัญญาณคุณลุงหายไปแล้วนะคะเดี๋ยวนะคะค่ะแล้วก็วันอาทิตย์นะคะเราก็ยังเจอกันเช่นเคยค่ะสำหรับสัปดาห์ที่แล้วนะคะชี้ผิดชี้ถูกก็ต้องขออภัยด้วยนะคะก็มีข้อขัดข้องนะคะระหว่างเดินทางทางคุณจรุพงศ์สัญญาณขัดข้องนะคะไม่สามารถจะสกายป์มาได้นะคะเดี๋ยวสัปดาห์นี้คงไม่พลาดค่ะพี่น้องนะคะคงได้เจอกันแน่นอนค่ะนะคะเดี๋ยวลองดูอีกทีนะคะโอ้มาแล้วล่ะค่ะอย่างเงี้ยชอบเลยฮัลโหลสวัสดีครับอาจารย์ครับท่านผู้ฟังครับค่ะสวัสดีค่ะหลายทีเลยไปเข้าห้องน้ำมาครับอาจารย์ครับขอโทษจริงๆครับนึกว่าไปอยู่ตรงบ่อปลาดุกบ่อไหนมานะคะตอนนี้ไม่มีบ่อแล้วอาจารย์อ้าวยังไงบ่อแล้วน้ำมันแห้งไงลุงเย็นไปเลี้ยงปลาดุกทะเลแล้วตอนนี้อ๋อใช่ใช่ปลาดุกทะเลครับออกทะเลแล้วลุงเย็นอยู่ไม่ไหวแล้วน้ำมันแห้งไปจากเมืองไทยแล้วครับค่ะโอ้โหก็นี่คุณลุงโดนกดขี่ข่มเหงมาหลายเจเนเรชันนะคะหลายยุคหลายสมัยมาเต็มเลยครับอาจารย์ครับลุงเย็นนี่โดนเขากดขี่มาพ่อแม่ปู่ย่าตายายลุงเย็นเป็นเกษตรกรโดนเขามาตั้งแต่ตอนแต่ออกจนปัจจุบันนี่นะอาจารย์บอกได้เลยตั้งแต่เกิดมาเป็นลุงเย็นนี่ไม่เคยเห็นครั้งไหนที่เมืองไทยจะแห้งแล้งขนาดนี้ครับค่ะค่ะมันสะสมไม่รู้มันเป็นอาเทศยังไงก็แล้วแต่ละครับแต่ว่าไอ้ที่แน่ๆนี่มันมีเหตุผลมาตั้งแต่ไอ้เรื่องน้ำท่วมปี54เรื่องนี้ลุงเย็นพูดไปหลายครั้งแล้ว
แล้วเป็นยังไงครับอาจารย์ครับวันนี้สัปดาห์นี้เราว่ากันด้วยหัวข้อ6เมษาวันสถาปนาราชวงศ์อัปปรีและผีประชาธิปัตย์ใช่ไหมครับใช่ค่ะคุณลุงนี่แหละค่ะที่บอกว่าคุณลุงที่มายากจนกันทุกวันนี้ไม่ใช่ยากจนเพราะเฉพาะแค่ยุคปัจจุบันนะเขาทำให้เรายากจนนี่มากี่ยุคกี่สมัยกี่รัชกาลนะคะตลอดราชวงศ์แล้วใช่ไหมคะคุณลุงมันเป็นมาตั้งแต่อ่อนแต่ออกแล้วครับถ้าจะมานั่งนับลำไล่กันมาเลยเนี่ยตั้งแต่อยุธยาตอนปลายนะครับสมัยอาณาจักรธนบุรีโดยพระเจ้าตากสินมหาราชแล้วก็เปลี่ยนแปลงมาเป็นแผ่นดินรัตนโกสินทร์ไอ้วันที่6เมษายนนี่น่าจะถือเป็นวันอัปปรีแห่งชาติครับอาจารย์หวานและท่านผู้ฟังที่เคารพรักครับทำไมล่ะครับอาจารย์ทราบไหมว่าทำไม6เมษายนมันถึงควรจะเป็นวันอัปปรีแห่งชาติโอ้โหมันไม่เป็นวันอัปปรีได้ยังไงล่ะครับถ้าถามว่าไอ้ดวงที่จะไปปนเข้ามาเนี่ยตั้งแต่ปี2325จนมากระทั่งถึง2489ก็ดันกำเนิดไอ้พรรคอัปปรีประชาธิปัตย์พรรคผีเปรตนี่โผล่ขึ้นมาคอยที่จะสูบเลือดสูบเนื้อพี่น้องประชาชนคนไทยนี่ตลอดระยะเวลาเกือบ70ปีที่มีทั้งไอ้กษัตริย์ภูมิพลไอ้ผีประชาธิปัตย์แล้วก็รวมถึงการปล้นแผ่นดินมาของไอ้ทองด้วงแต่ปี2325ไอ้ความระยำตำบอนเหล่านี้เนี่ยมันบังเอิญหรือมีเจตนาลุงเย็นก็ไม่รู้ว่ามันจะต้องกำหนดเลิกงามยามเลวเอาวันที่6เมษายนเนี่ยมาเป็นวันก่อตั้งความอัปปรีต่างๆขึ้นมาบนแผ่นดินไทยเพราะฉะนั้นวันที่6เมษายนจึงน่าจะเป็นวันอัปปรีสีแผ่นดินครับอาจารย์หวานครับเริ่มต้นเลยนะครับอาจารย์ครับวันนี้ลุงเย็นก็อยากจะเข้ารายการในหัวข้อประเด็นเรื่องวันอัปปรีหรือไอ้วันจักรีเนี่ยวันที่6เมษายนนะครับเมื่อปี2325มันคือวันที่ในทองดวงหรือพญาจักรีเนี่ยได้สมคบคิดกันกับกบฏเวียดนามนะครับและกบฏยวนสมัยนั้นเรียกกันว่าแคว้นอันนำทำการรัฐประหารเรียกว่าปราบดาพิเศษฆ่าพญาตากข้าทหารเอกไม่ว่าจะเป็นจ้อยทองดีวิชัยขัดขะหรือว่ากรมหมื่นกรมขุนอีกหลายๆคนที่จงรักภักดีต่อพญาตากคนที่เป็นคนที่เป็นวีรบุรุษกอบกู้บ้านเมืองมาจากพม่ากว่า50ตระกูลนะครับที่ถูกฆ่าประหารชีวิตลงในวันที่6เมษายนวันที่ไอ้ทองด้วงเนี่ยปราบดาพิเศษตัวเองขึ้นเป็นพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกหรือราชการที่1จากเดิมทีมันก็คือพญาจักรีเป็นตำแหน่งรองแม่ทัพลุงเย็นจะขอเล่าเรื่องราวย้อนไปเลยนะครับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2310หลังจากที่กรุงศรีอยุธยานะได้เสียแก่พม่าในปี2310พญาตากก็ได้รวบรวมเอาผู้คนเอานักรบนะเอาทหารที่มีความเข้มแข็งมีจิตใจลุกลบที่จะขับไล่กองทัพพม่าร่วมกันผนึกกำลังกันกอบกู้บ้านเมืองจนกระทั่งสามารถรวบรวมเป็นอาณาจักรธนบุรีนะครับตลอดระยะเวลากว่า10ปีที่ขึ้นไปตีเจ้าฝางนะไปตีเมืองชันไปตีเจ้าฝางแล้วก็ย้อนกลับลงมาตีพม่าจนพม่าถอยล่นกลับไปสู่เมืองหลวงของพม่าในอดีตเนี่ยนะดงเย็นก็จำไม่ได้ว่าในยุคนั้นสมัยนั้นเนี่ยมันเมืองหลวงของมันเป็นเมืองอังวะหรือว่าเมืองหงสาวดีกลับไปหงสาวดียุคนั้นหงสาวดีเป็นเมืองหลวงนะครับแล้วก็หลังจากที่ไล่พม่าไปได้แล้วก็ก่อตั้งอาณาจักรธนบุรีขึ้นมาตลอดระยะเวลาที่พญาตากเนี่ยนะทำศึกสงครามกับพม่ามีการรวบรวมหัวเมืองต่างๆที่กระจัดกระจายแต่ขณะเดียวกันไอ้การรวบรวมหัวเมืองที่กระจัดกระจายหลายๆครั้งก็ต้องมีการทำศึกกันกับหัวเมืองที่แข็งคอแม้แต่กับพม่าที่เข้ามารอบตีจนสุดท้ายแล้วสามารถสร้างบ้านแปลงเมืองให้มีความเข้มแข็งขึ้นมาได้เป็นอาณาจักรธนบุรีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นเมื่อปี2323มีการก่อกบฏขึ้นในฝั่งเขมรหรือตรงกัมพูชานะโดยมีการยุยงและก็แทรกแซงของฝ่ายองค์เชียงสือองค์เชียงสือนี่คือคนยวนนะในสมัยนั้นเราเรียกว่าพวกแคว้นอันนำหรือพวกยวนมีการหากำลังเสบียงนะขององค์เชียงสือแต่งทัพขึ้นมาโจมตีเข้าไปในกลุ่มกบฏทางฝั่งเขมรแล้วก็มีการ
จัดทัพใหญ่นะแย่งชิงความเป็นใหญ่ในเขตยวนคือระหว่างราชวงศ์ไต่เซิงกับฝ่ายขององค์เชียงชุนองค์เชียงชุนก็คือพี่น้องกับองค์เชียงสือหรือเรียกว่าพญาราชเศรษฐีซึ่งพญาราชเศรษฐีนั่นน่ะเคยเข้ามาสวามิภักดิ์กับพญาตากแต่ต่อมาก็ได้เกิดกบฏขึ้นในปีพ.ศ. 2324ถ้าตรงนี้แล้วเราจะย้อนดูประวัติศาสตร์ให้ชัดเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าไอ้พญาจักรีนี่มันวางแผนที่มันจะทำรัฐประหารทำกบฏกับพญาตากมาตั้งแต่ปี2323ก่อนเหตุการณ์จริงในปี2325เห็นไหมครับว่าเตรียมการล่วงหน้าเป็นเวลาหลายปีแต่ถ้าข้อมูลจากลุงเย็นเนี่ยไม่ใช่ตั้งแต่ปี2323หรอกตั้งแต่สมัยการลบที่ทุ่งลาดยาสมัยที่อาแซหุนกี้ขอดูตัวพญาจักรีเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องโกหกตอแหลแล้วความโกหกตอแหลตรงนี้ของพญาจักรีนั่นเส้นชีวิตของขุนรัตนวุฒิหรือเจ้าขุนเนนไปถูกฟันแขนล่วงที่เมืองปิล็อกเมืองปิล็อกเนี่ยนะอีกแค่ระยะทางแค่30กิโลเมตรก็จะออกอย่างอ่าวมัตตมะได้แผนการที่หลอกเอาเจ้าขุนเนนไปถูกฆ่าตรงนั้นก็คือแผนการของไอ้ดวงที่ฆ่าหลานชายตัวเองซึ่งเป็นหัวหมู่ทะลวงฟันกองทัพพม่าสร้างความเกรงกลัวให้กับกองทัพพม่ามาตั้งแต่มีสงครามลบกันตั้งแต่กรุงธนบุรีตั้งแต่อยุธยาการฆ่าแม่ทัพในกองที่มีความสามารถเป็นพิเศษนั่นคือสิ่งที่เป็นสัญญาให้กับอาแซวุนกีว่าข้านี้เนี่ยจะแบ่งดินแดนฝั่งหนึ่งของแม่น้ำเอราวดีนี่ให้เป็นส่วนหนึ่งของพม่าถ้าฝั่งซ้ายขึ้นมาก็ขอให้เป็นของฝั่งพญาจักรีโดยการทำสมธิสัญญากันตรงนี้จึงมีการหลอกเอาเจ้าขุนเนนหรือขุนรัตนวุฒิไปหลอกฆ่าที่เมืองปิล็อกนี่คือความระยำตำบอนครั้งแรกเลยของไอ้พญาจักรีที่เขียนเอาไว้ในประวัติศาสตร์ไอ้คนนี้นะที่เรียกว่าข่าน้องฟ้องนายขายเพื่อนมันทำครบเลยฆ่าลูกฆ่าหลานตัวเองมันก็ทำนะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อปี2323มีกบฏเขมรที่สนับสนุนโดยองค์เชียงสือหรือคนแคว้นอันนำคนยวนนี่มีกบฏไต่เซิงลบกันนะในประเทศเวียดนามในเมืองยวนเองเนี่ยนะองค์เชียงชุนก็เป็นพญาราชเศรษฐีที่อยู่กับพญาตากแต่กลับก่อกบฏขึ้นในกรุงธนบุรีหลังจากนั้นพญาตากก็ได้ปราบกบฏองค์เชียงชุนสำเร็จในเดือนยี่หรือเดือนสองพญาตากเห็นเหตุการณ์ต่างๆแล้วเนี่ยได้ตัดสินใจว่าจะเข้าไปปราบทัพความวุ่นวายในเมืองเขมรและเมืองยวนจึงได้แต่งทัพใหญ่ทัพหลวงเลยเข้าไปตีเมืองเขมรและก็ตั้งใจเมื่อยึดเขมรได้จะเข้าไปรบกับแคว้นอันนำหรือยวนทำให้มันเด็ดเสร็จเด็ดขาดเผยอาณาจักรเผยขอบเขตของแผ่นดินในสมัยพระเจ้าตากสินออกไปให้กว้างไกลที่สุดถ้าจะเห็นได้ว่าดินแดนที่เรามีในสมัยพญาตากนะมีมากยิ่งกว่าประเทศไทยในปัจจุบันถึง2เท่าและที่เราสูญเสียดินแดนไปมากกว่าประเทศไทยที่มีอยู่ในปัจจุบันนี่ก็คือฝีมือไอ้หนูน้อยหนวดงามรัชกาลที่5ที่บอกว่าเป็นพระปิยะมหาราชทำการเลิกทาสนั่นแหละแท้จริงแล้วไอ้นี่แหละคือตัวขายชาติตัวพ่อเลยปู่ของไอ้ภูมิพลกษัตริย์จันทานอัปรีแห่งราชวงศ์จักรีนี่แหละไอ้รัชกาลที่5นี่นอกจากขายชาติอย่างเดียวไม่พอยังทำวาทกรรมเลิกทาสแต่แท้ที่จริงแล้วมันคือการสร้างระบบไพ่ทาสให้ขึ้นตรงอยู่กับราชวงศ์จักรีโดยตรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับเจ้าขุนมูลนายตระกูลต่างๆนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่พญาตากเห็นการไกลว่าเขมรนั่นจะเป็นภัยแคว้นอันนำหรือเวียดนามก็จะเป็นภัยจึงแต่งกองทัพใหญ่จากไทยยกทัพไปตีเมืองเขมรเมื่อยึดหัวเมืองเขมรได้ก็จะไปรับมือกับประเทศเวียดนามหรือยวนทำสงครามอันนำปราบยวนให้หลาบคาบก็ได้แต่งตั้งเอาเจ้าฟ้ากรมขุนอินทรพิทักษ์ถามว่าเจ้าฟ้ากรมขุนอินทรพิทักษ์คือใครเจ้าฟ้ากรมขุนอินทรพิทักษ์ก็คือเป็นอุปราชพูดง่ายๆคือลูกชายพญาตากนั่นแหละเป็นอุปราชองค์รัชทายาทของพระเจ้ากรุงธนบุรีเป็นแม่ทัพใหญ่แต่งตั้งแม่ทัพรองประกอบด้วยเจ้าพญาจักรีหรือไอ้ทองด้วงแล้วก็พญานครสวรรค์แล้วก็เจ้าพญาสุรศรีหรือบุญมาน้องชายของทองด้วงพญาจักรีเป็นแม่ทัพรองครั้งนั้นเนี่ยมีการแต่งทัพใหญ่มาพยายามที่จะลุกหน้าไปตามพระบรมราชโองการของพญาตากแต่ติดขัดในการเดินทัพการเดินทัพไปยังเมืองโคราชเลาะไปยังจนถึงจะเข้าตีเขมรนั้นมีการถูกยั่งทัพมาโดยตลอดเหตุการณ์ที่ยั่งทัพเกิดขึ้นโดยรองแม่ทัพ
ทั้ง3คนน่ะรวมหัวกันยับยั้งทับเพื่อจะฟังเหตุการณ์ในฝั่งกรุงธนบุรีสาเหตุก็เพราะว่ามีไส้ศึกที่อยู่ในกรุงธนบุรีพยายามที่จะก่อการกบฏขึ้นสุดท้ายแล้วเนี่ยนะทางยวนเนี่ยก็ไม่ได้มีการเผชิญศึกทั้งสองด้านไม่อยากจะลบศึกทั้งฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งราชวงศ์เล่ก็ได้แต่งทูตมาเจรจากับแม่ทัพรองของฝ่ายไทยก็คือไอ้ทองด้วงนี่แหละไอ้แม่ทัพรองของฝ่ายไทยตกลงที่จะช่วยองค์เชียงสือเพราะอะไรเพราะว่ามันได้วางรากฐานเอาไว้ว่ามันเอาไอ้พี่ชายมันองค์เชียงชุนเนี่ยนะทำการก่อการรัฐประหารก่อความวุ่นวายในราชอาณาจักรธนบุรีตั้งปี2324พอเหตุการณ์วุ่นวายที่เกิดขึ้นในราชอาณาจักรมีส่วนเกี่ยวเนื่องระหว่างองค์เชียงสือกับองค์เชียงชุนเหตุการณ์ตรงนี้มันผนวกกันได้เลยว่ามีการสมรู้ร่วมคิดกันที่จะจัดการกับลูกชายพญาตากหรือที่เรียกชื่อกันอีกทีนึงก็คือแม่ทัพใหญ่เนี่ยที่จะไปตีเมืองไอ้เมืองเขมรเนี่ยนะก็คือลูกพญาตากตอนนั้นก็คือเจ้าฟ้ากรมขุนอินทรพิทักษ์เหตุการณ์ตรงนี้ผนวกกันออกมาได้ยังไงเมื่อมีการส่งทูตจากองค์เชียงสือมาเจรจาต่อรองกับทองด้วงหรือพญาจักรีแม่ทัพฝ่ายไทยทางรองแม่ทัพฝ่ายไทยตกลงที่จะช่วยองค์เชียงสือและองค์เชียงชุนถ้าหากว่าในอนาคตการเตรียมการทั้งหลายไว้เนี่ยขอให้ทางยวนหรือแคว้นอันนำเนี่ยได้ช่วยรองแม่ทัพคือพญาจักรีนั้นให้ดำเนินแผนในการยึดอาณาจักรธนบุรีมาเป็นของตัวเองปราบดาพิเศษขึ้นเป็นกษัตริย์แล้วก็ล่มพญาตากได้ก็จะแบ่งดินแดนให้กับยวนตรงนี้เห็นไหมครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยมีการวางแผนตัดเตรียมการไว้ล่วงหน้าเมื่อทางยวนได้ทำการล้อมกองทัพของอุปราชคือลูกพญาตากไว้อย่างแน่นหนาแต่เปิดโอกาสให้กับรองแม่ทัพฝ่ายไทยได้ยกทัพกับกรุงธนบุรีเพื่อที่จะไปจัดการกับพญาตากระหว่างเหตุการณ์ตรงนั้นเหตุการณ์ภายในกรุงธนบุรีก็มีเรื่องราวเข้าใจผิดนะมีการยุยงปลุกปั่นชาวกรุงเก่าให้เข้าใจเลยว่าพญาตากนั่นเป็นบ้านะแล้วก็ทำตัวเป็นหัวมารของศาสนาปล่อยข่าวอะไรต่างๆขึ้นมาเห็นไหมครับวันนี้คือวิธีถนัดของราชวงศ์อัปปรีอันนี้ผูกพันมาถึงกลุ่มประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นลูกสมุนด้วยพูดง่ายๆคือพูดเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นแล้วไอ้เรื่องยุยงสร้างข่าวลายข่าวเท็จนี่สร้างขึ้นมาได้จากราชวงศ์อัปปรีตั้งแต่ต้นตระกูลของมันคือไอ้ทองด้วงนะครับพอก่อความวุ่นวายภายในกรุงธนบุรีเรียบร้อยแล้วการจลาจลเกิดขึ้นพญาตากทรงบัญชาการลบจนถึงลุงชาวปรากฏว่าข่าวถึงหูพญาตากว่ากลุ่มที่ก่อการกบฏนั่นคือทหารไทยคนไทยด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นนี่เห็นหรือยังครับว่าทหารไทยนะมันก็เลี้ยงไม่เชื่อมาตั้งแต่ต้นตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลายตามประวัติศาสตร์นั่นก็ขึ้นอยู่ว่าจะอิงกับเจ้าขุนมูลนายคนไหนไอ้ที่ก่อกบฏขึ้นมาก็คือลูกน้องพญาจักรีด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นทำกบฏรัฐประหารพญาตากเห็นแล้วสังเวชใจแต่ในความเป็นจริงเห็นคิดว่านะตามหลักการของการต่อสู้แล้วก็เป็นนักรบมาตลอดชีวิตคงประเมินกำลังและสถานการณ์แล้วอ่ะไม่สามารถที่จะสู้ฝ่ายกบฏพญาจักรีได้พญาตากจึงตัดสินใจที่จะเข้าไปบวชมุ่งหน้าเข้าสู่ล่มกาสาวพักเพราะคิดว่าการที่อยู่ในล่มกาสาวพักเนี่ยไอ้เพื่อนหรือไอ้ทองด้วงที่เคยร่วมรบกันมาตลอดแต่ก็อยุธยาแตกเนี่ยแถมมันยังเอาลูกสาวมันมาเป็นเมียพญาตากอีกมันคงจะเรียกว่าให้ไว้ชีวิตไม่ถึงกับฆ่าแกงกันนะเมื่อพญาตากทรงหลีกทางให้กับพวกกลุ่มกบฏแล้วก็ออกบวชแถมว่าทางกบฏเนี่ยมันยอมไหมที่จะปล่อยให้พญาตากลอยนวลไปแล้วก็ขึ้นมาครองราชโดยที่พญาตากยังมีชีวิตอยู่เรื่องนี้มันไม่มีทางยอมเด็ดขาดเพราะสันดานของไอ้ดวงไอ้คนชั่วแห่งยุคสมัยนี้เรื่องขาน้องฟ้องนายขายเพื่อนไม่ต้องห่วงทองดวงทำหมดนะครับท้ายที่สุดแล้วไอ้พญาจักรีทองดวงก็ยกทัพกลับเข้ามาถึงกรุงธนบุรีพอเห็นเหตุการณ์เกิดขึ้นก็ได้ควบคุมตัวเอาพญาต่างๆที่เรียกว่าเป็นคนที่สื่อสัตย์สื่อตรงต่อพระเจ้าตากเช่นพญานครราชสีมาหรือว่าบุญคงต้นตระกูลกาญจนาคมพญาสันหรือว่าต้นตระกูลแพ่งสภาพญาพิชัยดาบหักหรือต้นตระกูลพิชัยขัดขะวิชัยขัดขะหรือพิชัยกูลจำนวนกว่า50รายนี่ประหารชีวิตโดยเฉพาะส่วนของจ้อยทองดีหรือว่าพญาพิชัยดาบหักนั้นอยู่ถึงเมืองอุตรดิตถ์
แต่แต่งทัพหลวงแต่งทัพของพญาจักรีเอาคนขึ้นไปควบคุมตัวถึงอุตรดิตถ์เพื่อที่จะประหารพญาพิชัยที่นั่นท้ายที่สุดแล้วจ้อยหรือทองดีก็ยอมที่จะให้เขาตัดหัวเพราะเกิดมาทั้งทีศักดิ์ศรีของความเป็นชายชาติทหารเกิดมาก็มีนายเดียวถ้าต้องให้ไปเป็นลูกน้องไอ้ทองด้วงเห็นทีว่าชาตินี้กูไม่มีชีวิตอยู่จะดีกว่าจึงตัดสินใจเลือกเอาความตายนั่นคือศักดิ์ศรีที่คนอย่างทองดีหรือพญาพิชัยดาบหักเป็นที่เชิดชูของคนอุตรดิตถ์และก็คนที่เขาลบลักในความสื่อตรงและความกล้าหาญของพญาพิชัยเปรียบประดุจดังกวนอูของเมืองไทยลุงเย็นบอกได้เลยว่าประวัติศาสตร์ตรงนี้นี่น้อยคนที่จะไปพูดถึงประวัติราชวงศ์จักรีนับตั้งแต่มันมีอาณาจักรรัตนโกสินทร์ขึ้นมามันก็เขียนประวัติศาสตร์เข้าข้างตัวเองมาโดยตลอดเหตุการณ์ในการฆ่าพญาตากก็ยังอุตส่าห์ใส่ลายป้ายสีว่าพญาตากบ้าวิกลจริตถึงขนาดที่ว่าจะต้องเอาท่อนจันทร์มาทุบปลงพระชนบางส่วนก็ว่าไปบวชอยู่ที่นครศรีธรรมราชซึ่งนั่นเป็นเรื่องการสร้างหลักฐานโกหกมดเท็จต่างๆขึ้นมาโดยสายของราชวงศ์อัปปรีซึ่งเป็นเรื่องที่ถนัดอยู่โดยสายเลือดอยู่แล้วเหตุการณ์จริงๆของพญาตากนั่นเนี่ยนะถูกปลงพระชนในขณะที่เป็นบรรพชิตก็คือเป็นพระภิกษุนั่นเองแล้วก็ถูกประหารตัดหัวนะไม่ใช่การเรียกว่าเอาท่อนจันทร์เข้าไปทุบหรือเขียนกันไว้ในพงศาวดารอย่างดิบดีไม่ใช่ไม่มีลากมาตัดหัวอยู่ที่วัดอรุณนั่นเองแล้วก็เอาศพเนี่ยเอาไปฝังไว้ที่หน้าวัดอินทรารามหรือว่าวัดบางหยีเรือใกล้ๆกับตลาดพลูตรงปากคลองบางหลวงนั่นจำได้ว่ามีบทกลอนที่เขาลอกกันมาตั้งแต่ต้นรัตนโกสินทร์เขียนไว้ในประวัติศาสตร์เขียนไว้ในบันทึกจารึกต่างๆที่ถูกเขียนเอาไว้เขาเขียนเอาไว้ว่าตะแปะหนวดยาวถึงคราวสิ้นทุกข์เขาใส่โลงดีบุกเอาไปไว้วัดบางขี่เรือถามว่าตะแปะหนวดยาวคือใครตะแปะหนวดยาวก็คือพญาตากนั่นเองถึงคราวสิ้นทุกข์ใส่โลงดีบุกเอาไปไว้วัดบางขี่เรือทำไมต้องใส่โลงดีบุกเพราะมีความเชื่อว่าเลือดของขัตติยาหรือเลือดกษัตริย์จะตกลงถึงแผ่นดินแผ่นดินจะลุกร้อนเป็นไฟและจะไม่มีความสงบใดๆเกิดขึ้นในแผ่นดินนั้นโดยความเชื่อตรงนี้ก็เลยตัดหัวพญาตากและเอาใส่ลงดีบุกไปฝังไว้ที่วัดบางยี่เรือตรงปากคลองบางหลวงใกล้ตลาดภูปัจจุบันนี่เองส่วนลูกหลานราชวงศ์ที่เป็นลูกชายลูกสาวทั้งหมดถูกจับประหารชีวิตองค์พระชนตัดศีรษะทั้งหมดจากนั้นก็ให้มีการถอดยศแม้กระทั่งพระราชินีสมเด็จพระนานางนะเรียกว่าญาติพี่น้องฝั่งพญาตากนี่ประหารชีวิตทั้งหมดที่เก็บเอาไว้ก็มีอยู่คนเดียวก็คือเจ้าฟ้าเหม็นเจ้าฟ้าเหม็นก็คือลูกของเมียพญาตากซึ่งเมียพญาตากคนนี้ก็คือลูกของไอ้ทองด้วงก็มีพูดง่ายๆมีศักดิ์เป็นหลานของไอ้ทองด้วงพญาจักรีรัชกาลที่1 นี่แหละแต่ท้ายที่สุดเวรกรรมก็ตามมันลูกหลานมันก็ฆ่ากันเองหมดเมื่อไหร่ที่ไอ้ทองด้วงตายเจ้าฟ้าเหม็นก็ถึงการวิบัติไปด้วยถึงขนาดที่ว่าบวชเป็นพระอยู่วัดมะกอกวัดมะกอกอยู่ตรงไหนให้ไปดูเอาได้เลยนะวัดมะกอกนี่อยู่ตรงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิปัจจุบันไปดูเอาบานประตูก็แล้วกันว่าบานประตูเก่าวัดมะกอกที่เคยถูกเก็บจารึกเอาไว้เนี่ยนะว่าเป็นบานประตูโบสถ์เก่าถูกเปลี่ยนออกมาปัจจุบันไม่รู้ยังเก็บอยู่หรือเปล่าแต่เมื่อ20ปีที่แล้วประมาณ25ปีที่แล้วลุงเย็นมีโอกาสที่จะเข้าไปดูหลักฐานในพื้นที่ที่เกิดเหตุจริงบานประตูวัดบางปากวัดมะกอกเนี่ยนะถูกจามด้วยขวานพูดง่ายๆก็คือตัวเต่าฟ้าเหม็นนั่นน่ะแอบหนีก็ไปอยู่ในพระอุโบสถปิดประตูลั่นดาลทหารฝ่ายราชการที่2ยังตามไปพังประตูจามด้วยขวานลากตัวออกมาตัดหัวทั้งที่ยังคลองจีวรในสมณะเพศยังเป็นสงฆ์อยู่เห็นหรือยังว่าความอัปรีจังไรของราชวงศ์อัปรีนี่มันมีต่อเนื่องกันมาตั้งแต่สมัยไอ้ทองด้วงจนถึงไอ้กษัตริย์ภูมิหน้าหมีแมวคนปัจจุบันตลอด9รัชกาลความอัปรีนั้นไม่ได้สางลงเลยไม่ได้เจือจางลงเลยจากรุ่นสู่รุ่นจากคนสู่คนพี่ขาน้องน้องขาพี่ขาพ่อขาลูกทุกอย่างวนเวียนอยู่ในวงวัฏจักรวงจรอุบาทของราชวงศ์อัปรีนี่นะครับเรื่องราวทั้งหมดการเข็นฆ่าล้างโคตรอย่างโหดเหี้ยมอำมหิตนั่นเนี่ยนะมีการใส่ลายป้ายสีพญาตากว่าวิปลาสทำการมีบังควรแก่สงวิกลจริตบริหารประเทศไม่ได้เป็นบ้าสร้างความชอบธรรมให้ตนเองหรือพญาจักรีไอ้ทองด้วงตั้งตนขึ้นเป็นกษัตริย์องค์ใหม่แล้วมันก็เริ่มสร้างพระราชวังใหม่
ฝากตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาอันกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการสถาปนาราชวงศ์จักรีหรือที่เราเรียกกันว่าราชวงศ์อัปรีไอ้ราชวงศ์นี้ก่อตั้งขึ้นมาด้วยความโหดร้ายบนเลือดเนื้อชีวิตของอดีตผู้ที่ว่าเป็นบุรพกษัตริย์ผู้ปลดแอกแผ่นดินไทยจากพม่าตั้งขึ้นมาบนความโหดร้ายในการเข่นฆ่าเอาเลือดเนื้อของเพศบรรพชิตที่อยู่ในสมณะเพศเป็นสงฆ์ก็คือพญาตากตลอดจนนักรบต่างๆที่เคยเป็นวีรบุรุษกู้ชาติกู้แผ่นดินให้กับแผ่นดินไทยได้รับเอกราชจากพม่าไอ้คนที่ได้รับฉายานามว่าพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกแท้จริงแล้วเนี่ยมันคือคนที่โฉดชั่วอัปรีที่สุดแล้วก็เป็นผู้ที่ปราบดาพิเศษราชวงศ์อัปรีหรือราชวงศ์จักรีขึ้นมาให้กลายเป็นเสี้ยนน้ำแผ่นดินของประเทศไทยจากอดีตสู่ปัจจุบันตลอดระยะเวลา200กว่าปีนี่ครับอาจารย์หวานครับนี่ครับก็คือเหตุผลคนหนึ่งที่ลุงเย็นต้องมาพูดถึงเหตุการณ์วันที่6เมษาวันอัปรีแห่งชาติหรือวันสถาปนาราชวงศ์อัปรีเอาละครับไล่ยาวมาตั้งกาลราชวงศ์อัปรีเนี่ยนะยังไม่จบสิเรื่องนี้เนี่ยเรื่องพญาจักรีลบที่ไหนก็แพ้ที่นั่นอันนี้เขาเป็นอันกันว่ารู้กันดีแล้วก็กลัวพญาตากอย่างกับหนูกลัวแมวถึงขนาดที่พญาตากจะถูกลากตัวออกมาประหารได้บอกกับเพชฌฆาตบอกว่าเฮ้ยมึงฟังกูนะกูก็นายมึงก่อนกูจะตายกูขอพูดคุยกับไอ้ดวงหน่อยยังไงมันก็เพื่อนข้าไอ้ตัวเพชฌฆาตไม่กล้าที่จะลงดาบต้องทำหนังสือไปถึงพญาจักรีหรือไอ้ทองดวงไอ้ทองดวงตอบมาคำเดียวไม่กูไม่คุยเพราะว่าความเกรงกลัวที่ตัวเองเคยโดนลงอาญาโดยพญาตากเขาเขียนเอามึงจนหลังลายสมัยที่มึงยกทัพไปปราบเมืองพิษณุโลกลบกี่ครั้งก็ไม่เคยชนะจนกระทั่งทัพใหญ่ต้องขึ้นไปลบเองเรื่องนี้คนในกองทัพรู้กันดีว่าสันดานพญาจักรีน่ะเป็นยังไงลบที่ไหนก็ไม่เคยชนะสุดท้ายแล้วไอ้พญาจักรีหรือไอ้ทองดวงอัปรีเนี่ยเมื่อมันขึ้นมาเป็นราชการที่หนึ่งมันยังสร้างกรรมสร้างเวรกับน้องของมันคือพญาสุรศรีน้องแท้ๆคือบุญมามันสั่งฆ่าทั้งหมดพร้อมกับครอบครัวท่านผู้ฟังที่เขาลบลักทางบ้านทุกท่านครับถ้าอยากจะรู้ว่าบุญมาหรือพญาสุรศรีหน้าตาเป็นยังไงให้ไปสนามหลวงไปทำไมครับสนามหลวงหันหน้าเข้าวัดพระแก้วนะด้านขวามือจะมีตึกแดงติดกับธรรมศาสตร์ตรงทางเข้าตรอกวัดบวรเนี่ยจะมีตึกแดงเขาเรียกว่าวังแดงแล้วมีอนุสาวรีย์เล็กๆ เป็นรูปผู้ชายคนหนึ่งสะพายดาบไว้ที่ข้อศอกยกมือขึ้นพนมมือไหว้หันหน้าไปทางพระราชวังนั่นคือสัญลักษณ์ที่เขียนถึงบุญมาบุญมานี่ยกดาบขึ้นพาดที่หัวที่คอศอกหมายถึงว่ายอมแพ้แล้วขอยังไงถ้าหากว่าพี่เนี่ยเห็นว่าข้าเป็นกบฏบุญมาหรือพญาสุรศรีเป็นกบฏจะประหารก็มิได้ว่าอันใดแต่ขอให้พี่เนี่ยนะไว้ชีวิตลูกหลานข้าเพราะลูกหลานข้ามันก็คือหลานพี่เหมือนกันไอ้พญาจักรีทองดวงนี่รับปากกับน้องชายบุญมาว่าโอเคกูจะฟันแต่หัวมึงข้าแต่มึงนะบุญมาแต่ลูกหลานมึงนี่กูจะเลี้ยงเอาไว้จะดูแลประดุจดังลูกหลานของตนเองดาบที่ขอมือที่พนมมือขึ้นยกมือไหว้ไปยังพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทหรือวัดพระแก้วนั่นหมายถึงการร้องขอชีวิตให้กับลูกเมียและญาติพี่น้องของพญาสุรศรีหรือบุญมาบุญมาคือคนที่เรียกว่าก่อร่างสร้างทัพมากับทองด้วงตั้งแต่สมัยอยุธยาแตกสมัยที่ทองด้วงเป็นทหารในอาณัติของพญาตากเป็นพญาเป็นหลวงยกกบฏเมืองราชบุรีเป็นพญาตากเป็นเจ้าเมืองตากยกทัพไปตีพม่าที่ด่านแม่ละเมาพญาจักรีกับทองดวงก็เป็นแค่ทหารเลวที่ติดตามไปคอยรับใช้ฝีมือในการลบถ้าจะเทียบกันแล้วเนี่ยนะพญาจักรีนะไม่ได้มีฝีมืออันใดเลยทองดวงนี่คือไอ้จักรีไม่มีฝีมือแต่บุญมานี่ยังถือเป็นทหารที่มีฝีมือถึงขั้นที่พญาพิชัยเคยออกปากชมว่าบุญมานั้นมีความกล้าหาญสมชายชาติทหารลบตีลันฟันพม่าจนกระทั่งว่าดาบหลุดจากมือหายไปเมื่อดาบหลุดจากมือหายไปเนี่ยไม่รู้จะเอาอาวุธที่ไหนเขาลบก็ไปคว้าเอาดาบหัวประดุกดาบหัวประดุกคืออะไรมันคือดาบของฝั่งพม่าภาษาไทยใหญ่ก็เรียกว่าดาบปลายวายดาบปลายวายเล่มนี้หรือภาษาไทยภาคกลางเรียกว่า
ดาบหัวประดุกนั้นจึงกลายเป็นดาบคู่มือของพญาสุรสีหรือบุญมาสืบทอดมาตั้งแต่สมัยไปตีพม่ากับพญาพิชัยดาบหักพญาพิชัยฟันพม่าจนดาบหักพญาสุรสีหรือบุญมาฟันพม่าจนดาบหลุดหายก็ไปคว้าเอาดาบพม่ามาทำการลุกลบต่อไปจนได้ชัยชนะจากนั้นมาก็ถือว่าดาบเล่มนี้เป็นดาบคู่มือเป็นดาบช่วยชีวิตตนเองมาขึ้นมาได้เป็นถึงวังหน้าพญาสุรสีก็หาได้ลืมบุญคุณที่ดาบเล่มนี้มีกับตนเองใหม่นะก็ใช้ดาบเล่มนี้เป็นดาบคู่กายมาตลอดเวลาพอถึงเวลาที่จะถูกประหารชีวิตก็พนมมือขึ้นไหว้พี่เอาดาบวางไว้ที่คอแขนแล้วก็ขอพี่อยู่สองข้อว่าข้อที่หนึ่งคืออย่าได้ฆ่าลูกหลานข้าเพราะลูกหลานข้าก็คือหลานพี่มันก็คือเชื้อสายเทือกเท้าเหล่ากอเดียวกันไอ้ดวงก็รับปากแต่หาได้ทำตามนั้นไหมข้อที่สองที่บุญมาได้ขอเอาไว้ก็คือดาบหัวประดุกเล่มที่บุญมาใช้ขู่มือในการต่อสู้จนกระทั่งได้อิสรภาพจากพม่าร่วมกับพญาตากมานั้นฆ่าคนมาไว้เยอะขอให้ทำนำดาบเล่มนี้เนี่ยไปหล่อเหล็กเนี่ยหลอมเป็นแท่นเชิงเทียนเอาไว้บูชาพระแล้วบูชาพระที่ไหนก็บูชาพระที่เป็นพระวัดคู่เมืองคู่บ้านของวังหน้าก็คือตรงวัดมหาธาตุนั่นเองถ้าหากท่านอยากจะรู้ท่านผู้ฟังอยากจะรู้เกร็ดตรงนี้ให้เข้าไปในอุโบสถวัดมหาธาตุไปไหว้พระประธานแล้วท่านจงมองไปที่เชิงเทียนที่ตั้งอยู่หน้าพระประธานที่มีรูปเป็นเหล็กสำริดเก่าค่ำคลึกเลยเนี่ยนะนั่นละคือดาบหัวประดุกที่ใช้หล่อขึ้นมาเป็นเชิงเทียนตามเจตนารมณ์ของบุญมาหลังจากที่ถูกพญาจักรีนะประหารชีวิตแล้วนี่ครับท่านผู้ฟังเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเหล่านี้นี่ทำไมเล่าให้ฟังกันไว้ในวันข้างหน้าถัดไปมันก็ถูกลืมเลือนเพราะไอ้ราชวงศ์อัปปรีนี่เขาเขียนพงศาวดารขึ้นมาเพื่อเข้าข้างตัวเองไอ้การที่เราอยากจะรู้ประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยนะครับมันจะต้องใช้ระบบ GPS ระบบ GPS เป็นยังไงลุงเย็นอธิบายให้ฟังชัดๆแม่วันนี้ดอกภาษาอังกฤษซะด้วยนะระบบ GPS เนี่ยมันมีเอกลักษณ์อย่างนึงคือมันสามารถบ่งบอกพิกัดของคนคนนั้นบนพื้นโลกได้โดยอาศัยดาวเทียมมากกว่า3ดวงขึ้นไปก็คือเราต้องใช้ความจริงล็อกความจริงเมื่อมีความจริงหลายๆจุดยิงสัญญาณลงมาเราจะได้ความจริงที่แท้จริงเพราะฉะนั้นการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยแย่ได้ไปอ่านพงศาวดารเพราะพงศาวดารมันเขียนเข้าข้างคนชนะถ้าอยากจะอ่านประวัติศาสตร์ไทยให้ไปอ่านพงศาวดารพม่าถ้าอยากรู้พงศาวดารพม่าให้อ่านประวัติศาสตร์ไทยประวัติศาสตร์จีนประวัติศาสตร์อินเดียคู่รบที่รบกับพม่านะเพราะฉะนั้นประเทศไทยก็เหมือนกันถ้าอยากจะรู้ความจริงอย่าไปอ่านพงศาวดารไทยไปอ่านพงศาวดารพม่าเขาเขียนความจริงไว้ทั้งหมดว่าใครเป็นใครใครทรยศประเทศชาติยังไงเรื่องอาแซบุนกี้ไม่ได้มีอยู่ในพงศาวดารของพม่าแต่มีอยู่ข้อหนึ่งที่เขียนเอาไว้ในพงศาวดารเชงซอบูว่าแม่ทัพใหญ่อาแซบุนกี้ทำความตกลงกับแม่ทัพที่ออกมาลบของฝั่งไทยเรื่องการแบ่งดินแดนริมแม่น้ำสาลบินเรื่องนี้มีหลักฐานชัดเจนในการแบ่งแนวชายแดนมอตมะมอลำเลิงมอลำใหญ่กับฝั่งกาญจนบุรีฝั่งประจวบคีรีขันธ์ของไทยไอการเสียดินแดนไปเนี่ยนะลุงเย็นจะเล่าให้ฟังนะไอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เนี่ยจริงๆแล้วฝั่งเกาะกงของเขมรเนี่ยก็เรียกว่าจังหวัดประจันคีรีเขตเราเสียดินแดนนี่ไปในสมัยรัชกาลที่5ไอจังหวัดประจันคีรีเขตนี่ก็เป็นบ้านเกิดของใครรู้มั้ยบ้านเกิดตรงนั้นก็คือบ้านเกิดไอ้องค์เชียงสือไงมันเกิดอยู่เกาะกงนี่แหละนี่แหละคือประวัติเกตเล็กเกตน้อยที่จำเป็นที่จะต้องเขียนเอาไว้นะครับถ้าอยากจะรู้ประวัติศาสตร์ไทยให้อ่านประวัติศาสตร์ของประเทศเพื่อนบ้านให้ดูเรื่องพงศาวดารเชงสอบูของพม่าให้ดูบันทึกลิกิไดโกอันของญี่ปุ่นที่เขียนตั้งแต่ในสมัยอยุธยาตอนปลายนะครับเรื่องเหล่านี้ถึงจะสามารถชี้ชัดชี้จริงชี้แจงความจริงวิเคราะห์ออกมาได้ว่าใครที่เป็นคนโกหกสรุปท้ายที่สุดเลยนะครับสำหรับวันที่6เมษาก็คือราชวงศ์อัปปรีนี่เนี่ยนะมันเป็นราชวงศ์ชั่วราชวงศ์จักรีคือราชวงศ์ที่ปล้นเข้ามาแล้วก็ใช้วาทกรรมในการใส่ร้ายคนอื่นเอาดีใส่ตัวเอาชั่วให้คนอื่นนี่คือสันดานหรือท่าแท้ของราชวงศ์อัปปรีและพรรคประชาธิปัตย์เอาล่ะครับพูดมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับ
ก็มาถึงตรงไหนล่ะหมดไปเรื่องราชวงศ์อัปรีก็ต้องมาถึงพรรคประชาธิปัตย์สิพอมีวันเกิดวันเดียวกันคือ6เมษายนมันถึงจะเข้าแก๊ปกับหัวข้อเรื่องของเราในวันนี้ก็คือเรื่องหัวข้อเรื่องวันนี้ชื่อว่า6เมษายนวันสถาปนาราชวงศ์อัปรีและผีประชาธิปัตย์ไอ้ผีประชาธิปัตย์ก็ถือกำเนิดเกิดขึ้นในวันนี้เหมือนกันครับมาไล่ยาวก่อนที่จะไปถึงประวัติพรรคประชาธิปัตย์ก็ต้องมาเกริ่นอลัมพบทกันก่อนว่าพรรคประชาธิปัตย์มีอะไรพรรคประชาธิปัตย์คือพรรคการเมืองที่นายควงอภัยวงศ์ได้นำทองคำจำนวนหลายสิบเล่มเกวียนจากเมืองปัตตบองหรือว่าเมืองพัตตบองกัมพูชาเดิมทีเนี่ยนะเป็นของไทยแต่เมื่อฝรั่งเศสยึดเป็นอาณานิคมไปเวลาคืนมันเสือกไปคืนฝั่งกัมพูชาเพราะว่าในควงอภัยวงเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเกิดอยู่เมืองปัตตบองหรือเมืองพัตตบองต่อมาเนี่ยนะมีการเปลี่ยนแปลงอาณานิคมเป็นของฝรั่งเศสพอถึงเวลาฝรั่งเศสมันทิ้งเมืองไปมันดันเอาเมืองพัตตบองไปทิ้งไว้ให้กับกัมพูชาในควงอภัยวงก็เลยขนทองคำที่เก็บเอาไว้หลายสิบเล่มเกวียนขนมายังฝั่งไทยเพื่อก่อตั้งพรรคประชาธิปัตย์ร่วมกับฝั่งพระเจ้าแผ่นดินสยามในวันที่6เมษายนของทุกปีนับเป็นวันจักรีหรือวันอัปรีแต่ขณะเดียวกันก็คือวันก่อตั้งพรรคประชาพิประชาวิไอประชาธิปัตย์โอจะเรียกเป็นประชาวิบัติอยู่เรื่อย2วันนี้ก็คือไอ้2วันนี้เกิดกันคนละพ.ศ.นะแต่วันเดียวกันคือ6เมษายนเป็นวันอัปรีแห่งชาติจริงๆการนำพรรคการเมืองเข้ามารองรับใช้อำนาจสถาบันกษัตริย์หรือที่เรียกว่าราชสำนักของราชวงศ์จักรีในสมัยกษัตริย์ภูมิพลเนี่ยนะเป็นที่รู้กันมาว่าทางฝั่งพรรคประชาธิปัตย์ที่ถูกตั้งขึ้นมานั้นเพื่อเป็นหลิ่วล้อเป็นเครื่องมือทางการเมืองให้กับราชวงศ์จักรีเพื่อหลีกเลี่ยงข้อครหาว่ากลุ่มเชื้อพระวงศ์หรือว่าลูกหลานราชการที่5ยอมเสียดินแดนมากกว่าปัจจุบันเนี่ยในประเทศไทยที่มีทั้งหมดเนี่ยเพื่อรักษาเสถียรภาพของคนตระกูลตัวเองเอาไว้ก็คือราชวงศ์จักรีไอ้ที่ปากมาบอกว่าไม่ได้เป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสหรือของอังกฤษในช่วงยุคล่าอาณานิคมก็ดีนั่นนะคือวาทกรรมโกหกตอแหลทั้งสิ้นเพราะที่มันเสียไปเนี่ยมันมากกว่าเมืองไทยที่มีอยู่ในปัจจุบันทั้งนั่นซะอีกนะและไอ้ใครที่เป็นคนที่ทำให้เสียไปก็คือไอ้ราชการที่5หนูน้อยหนวดงามเมียเยอะลูกเป็นร้อยนี่แหละเรื่องเหล่านี้ทหารไทยเนี่ยมักจะใช้วาทกรรมเล่นลิ้นเรียกว่าข้ออ้างในการแสวงหาผลประโยชน์เข้ากระเป๋าตัวเองว่าการกระทำของทหารไทยคือการปกป้องสถาบันการปกป้องสถาบันเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดของชีวิตทหารไทยเป็นทหารในพระมหากษัตริย์เป็นทหารของพระราชาเรื่องเหตุการณ์เหล่านี้ความระยำตำบอลเหล่านี้พูดกันอยู่ซ้ำๆซากๆถามว่าหน้าที่ของทหารไทยคืออะไรหน้าที่ทหารไทยคือปกป้องประเทศไทยแต่ถามมึงไปปกป้องทำหาอะไรกับไอ้ราชวงศ์อัปรีที่ผ่านมานี่มันเสียดินแดนมากไปกว่าที่เมืองไทยมีในปัจจุบันเรื่องเหล่านี้ไม่เคยอยู่ในสำนึกของทหารไทยเลยเพราะมันถูกหล่อล้อมมาจากโรงเรียนจปล.ก็คือโรงเรียนที่ไอ้หนูน้อยหนวดงามปะปิยะมหาราชหรือราชการที่5เป็นคนตั้งขึ้นมาไอ้นี่คือคนที่ทำให้ประเทศไทยเสียดินแดนมากที่สุดเสียผลประโยชน์มากที่สุดใช้เงินเปลืองมากที่สุดมีเมียมากที่สุดมีลูกมากที่สุดแล้วก็ทำให้ประเทศไทยแตกแยกมากที่สุดจนถึงปัจจุบันนี้เรื่องการเลิกทาสต่างๆก็เป็นวาทกรรมที่หลอกลวงโดยรัชกาลที่5สร้างขึ้นมาทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเหตุการณ์วันนี้6เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยนะล้ำลึกถึงราชวงศ์จักรีว่ายอมเสียดินแดนของประเทศไทยมากกว่าแผ่นดินไทยที่มีเหลืออยู่นั่นคือความภูมิใจและนี่หรือคือวันจักรีการที่เขาเสียดินแดนเหล่านี้ไปเนี่ยเพื่อต้องการที่จะรักษาเสถียรภาพและความมั่นคงของครอบครัวราชวงศ์จักรีเขาไว้ทำตัวเป็นนอมินีขายทรัพยากรให้กับชาติมหาอำนาจแล้วทำมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ทำมากที่สุดปัจจุบันนี่ก็คือสมัยกษัตริย์ภูมิพลรัชกาลที่9สัมปทานเหมืองแร่ต่างๆสัมปทานน้ำมันต่างๆไปโทษทักษิณไปโทษปตท.แท้ที่จริงแล้วคนที่มีผลประโยชน์ผูกพันมากที่สุดก็คือกษัตริย์ภูมิพลไอที่เปิดเผยเรื่องข้อมูลปานามาเปเปอร์ออกมาเนี่ยนะขอให้ออกมาให้ครบนะที่เขียนเนี่ยมันไม่ใช่แค่นั้นไอตัวเลข15ตัวเลข11ตัวเลข21มันเป็นตัวเลขลวงทั้งนั้น
ถ้าจะพูดในถามว่าไอ้นอมินีรายใหญ่ที่สุดของปานามาเปเปอร์คืออะไรคนคนนั้นชื่อว่าภูมิพลมหิดลยังไงล่ะนะใครตามเรื่องนี้ตามให้ลึกลึกแล้วจะรู้เอาล่ะครับสุดท้ายแล้วไอ้วันที่6เมษาหรือว่าวันจักรีเนี่ยมันถือเป็นวันอัปปรีของประเทศชาติท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับนับตั้งแต่กษัตริย์ภูมิพลเนี่ยขึ้นมาถือครองอำนาจตลอดระยะเวลา69ปีพี่น้องประชาชนคนไทยนั้นถูกกดขี่บีทาทรัพย์สินที่ดินต่างๆถูกรีดนาทาเล้งตั้งแต่ที่คนเราเป็นเกษตรกรพี่น้องปู่ย่าตายายสมัยก่อนมีไร่มีนาผ่านมาจนถึงรุ่นปู่รุ่นพ่อรุ่นลูกรุ่นหลานวันนี้นาไม่มีไอ้ที่จะมีขายอยู่อย่างเดียวก็คือนาผืนน้อยเท่านั้นเรียกว่าคนไทยโตขึ้นมาเป็นผู้ชายต้องใช้แรงงานเยี่ยงทาสเกณฑ์ทหารเป็นไพร่ทาสไพร่หลวงให้กับราชวงศ์จักรีให้กับสถาบันทหารของราชวงศ์อัปปรีนี่จิกหัวใช้เหมือนกับไม่ใช่คนถ้าเกิดมาเป็นผู้หญิงก็ไม่ต้องไปเกณฑ์ทหารแต่ต้องไปขายนาผืนน้อยถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็ว่าไปเป็นกะหรี่นี่นะเรื่องอนาคตของประเทศชาติแล้ววันนี้เป็นยังไงไปถึงเรื่องการศึกษาแม่งตัดการศึกษาภาคบังคับที่รัฐจะคอยซัพพอร์ตใช้จ่ายค่าใช้จ่ายให้กับเยาวชนจากม.6ถึงม.3นี่นะเรื่องสิ่งที่เรียกว่าสนับสนุนนโยบายทางด้านการศึกษาสิ่งเหล่านี้เกิดมาโดยทหารพระราชาทั้งสิ้นการกดขี่บีทาทำลายพี่น้องประชาชนคนรวมชาติล้วนแล้วแต่มีสาเหตุหลักมาจากกลุ่มราชวงศ์อัปปรีสมุนประชาธิปัตย์และก็ทหารพระราชาตลอดจนศักดินาและก็กลุ่มพ่อค้าผูกขาดที่ได้ผลประโยชน์จากราชวงศ์จักรีเรามาดูกันนะครับว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยนับตั้งแต่มีการจัดระเบียบกรุงเทพมาเนี่ยนะมีการยึดที่ดินต่างๆซึ่งเป็นที่ของทรัพย์สินนะไม่ว่าจะเป็นคลองพดุงกรุงเกษมตลาดเวิงนครเกษมโบเบประตูน้ำคลองถมสะพานเหล็กนะจนถึงเฉลิมลาภตลาดเฉลิมโลกที่ดินทรัพย์สินทั้งหมดไม่มีการต่อสัญญานับตั้งแต่พรรคประชาธิปัตย์เข้ามาเป็นผู้ว่ากทม.มีการลุกลามเวรคืนที่ดินต่างๆที่พี่น้องประชาชนคนไทยอาศัยมาตั้งแต่สมัยธนบุรีไม่ว่าจะเป็นป้อมมหาการป้อมพระเมรุหรือว่าล้อมรอบป้อมพระจุลนะรวมแล้วแต่ถูกเวรคืนที่ดินโดยสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ทั้งสิ้นนโยบายตรงนี้เนี่ยเมื่อประชาธิปัตย์เข้ามาเป็นผู้ว่ากทม.ก็ทำการไล่ลือที่อยู่อาศัยร่วมหัวกับนายจีรายุอิสระเสนอิสลางกูลนายุทธยานายจีรายุนี่คือใครมันก็คือผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ไงได้เข้ามาดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี2528โน่นแล้วสุดท้ายแล้วไอ้ลูกหลานของราชวงศ์อัปปรีเนี่ยก็กดขี่บีทาพี่น้องคนยากคนจนเพิ่มขึ้นขยายขึ้นทุกวันโครงการต่างๆไม่ว่ารุ่นไอ้ภูมิพลรุ่นอิสริกิจจนถึงลูกมันกี่ตัวหลานเหลนหลนยั่วเยี่ยออกไปหมดตอนนี้โครงการต่างๆที่ออกมาเพื่อที่จะกดขี่บีทาราษฎรคนไทยนั้นมีมากมายมหาศาลนี่หรือคือสิ่งที่เรายังจะต้องหวงแหนแล้วก็รักษาเอาไว้เอกลักษณ์บัตรศพของความเป็นชาติคือราชวงศ์อัปปรีนี่หรือที่เรียกว่าจะมาเป็นตัวแทนของประชาชนคนไทยคนไทยนั่นเนี่ยไม่รู้จักคำว่าจิตสำนึกของความเป็นชาติเราเอาความเป็นชาติและสัญลักษณ์ของชาติไปผูกเอาไว้ที่ตัวบุคคลเมื่อนั้นน่ะความอ่อนแอของเอกลักษณ์ของชาติมันจึงไม่มีองค์กรที่จะสถาปนาขึ้นมาเป็นสัญลักษณ์ของชาติความเข้มแข็งของชาติมันจึงไม่ได้อยู่ในจิตใต้สำนึกของพี่น้องประชาชนคนไทยเลยเพราะว่าจิตใต้สำนึกของคนไทยนั้นถูกหล่อหลอมถูกหลอกหลอนลมควันให้ไปมีความเชื่อว่าสถาบันกษัตริย์คือศูนย์กลางของความเป็นชาตินั่นคือความเชื่อที่ผิดความเชื่อที่ถูกสั่งสมมาตั้งแต่อดีตในกระบวนการการศึกษาแบบผิดๆนั่นเนี่ยเรียกว่าหลอกหลอนพี่น้องประชาชนคนร่วมชาติจากรุ่นสู่รุ่นเอาละครับท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็วันที่6เมษาก็คือวันสถาปนาราชวงศ์อัปปรีและผีประชาธิปัตย์สโลแกนหลักที่ไอ้กลุ่มคน2คนนี่ทำเหมือนกันคือเอาดีใส่ตัวเอาช่วยคนอื่นแล้วก็เรื่องมือถือสากปากถือศีลเรื่องนี้ทำเป็นนิจศีลครับครับอาจารย์หวานครับที่ผ่านมานี่วันที่2เมษายนนี่ก่อนวันอัปปรีเนี่ยมันก็เป็นวันเกิดของสิรินธรใช่ไหมครับโอ้ใช่ค่ะคุณลุงค่ะ
โหมโฆษณาชวนเชื่อกันอีกแล้วนะคะปีนี้ไม่หยุดนะคะนี่ก็ไม่ใช่อายุ60ไม่ใช่เลขสวยไม่ใช่อะไรแล้วนี่คะทำไมรู้สึกว่ายังโอ้โหใช้เงินภาษีของพี่น้องประชาชนนะคะไปโฆษณาชวนเชื่อตามหาคนในภาพมีการเอาเหรียญโอ้เหรียญรางวัลใครไปแข่งกีฬาอะไรก็เดี๋ยวนี้ก็ต้องให้สิรินธรเลยนะคะคุณลูกแม่เรื่องนี้เป็นคนสำคัญมากขึ้นทุกทีนะคะอาจารย์รู้ไหมจริงๆแล้วนี่คือโปรโมทเชิดฉากข้างหน้าแต่ตัวจริงแผ่นไปจีนนะอันนั้นสิคะเรื่องนี้รู้ไหมมันมีเหตุผลกลในลึกๆใต้โต๊ะใต้กระโปรงให้เปิดออกมาดูพิสูจน์ว่ามันคืออะไรการทำเรื่องโฆษณาพ่อประกันดาของสิรินธรพยายามโหมหนักในปีนี้เพื่อบดบังภาพของความจริงที่ตัวเองนั่นเนี่ยตกเป็นผู้เปลี่ยนพังกับคู่แข่งคือใครก็คือพี่ชายไงแล้วถามสิรินธรที่โฆษณามากมายทำไมวันนี้ไม่มีการปั่นเพื่อทางกันบ้างล่ะมีปั่นเพื่อพ่อปั่นเพื่อแม่ปั่นเพื่อลิงอะไรมามากมายแล้ววันนี้ไม่ทำกิจกรรมที่มันเกาะกระแสอินเทรนด์ไปกับสังคมปั่นเพื่อทางบ้างล่ะที่มันทำอย่างนี้เนี่ยนะเพราะอะไรเพราะว่ามันรู้ตัวว่าขณะนี้เนี่ยเสียโอพี่ชายเนี่ยนะกำลังทำตัวนิ่งๆเหมือนไม่รู้ไม่ชี้แต่มันเนี่ยเก็บเอาไอ้ตัวชูโรงกำลังต่างๆที่อยู่ในกองทัพเนี่ยเข้ากระเป๋าหมดแล้วไอ้เสียเนี่ยมันลากเอาไปเก็บไว้ในกระเป๋ามันหมดแล้วให้รู้ตัวซะด้วยงานนี้ถึงกับสถานบ้านสี่เสาเองก็ไม่ชักไม่มั่นใจในอำนาจแล้วตลอดจนไอ้ประยุทธ์และประวิตรนะไอ้ประยุทธ์จะเหยียบเรือสองแคมยังไงประวิตรจะเพียงพำสถานการณ์ในการตั้งกองกำลังปลายไปกลางปีเมื่อเดือนเมษาโผยกย้ายต่างๆจะเพียงพำอย่างไรแต่ฟ้าทายเนี่ยมันมาเหนือเมฆกว่านั้นมันมาถึงมันจี้ตัวระดับผู้คุมกำลังผู้บังคับกองพันไปเก็บเข้าไปในกระเป๋าขึ้นตรงกับตัวเองเลยนี่คือสิ่งที่สิรินธรเริ่มไม่มั่นใจในอำนาจของตัวเองที่งอนแงนถึงกับต้องเพ่นไปจีนนี่ไงเมื่อไม่กี่วันมานี้เองใช่ไหมครับอาจารย์ครับไปรายงานจิ้มกล้องให้กับจีนปักกิ่งพรรคคอมมิวนิสต์ใหญ่ว่าจะเอายังไงเธอจะสนับสนุนฉันต่อไปหรือไม่แต่จีนก็ตอบมาไกลๆแล้วให้กับรัฐบาลประยุทธ์เห็นไหมว่าเรื่องรถไฟเนี่ยตัวใครตัวมันนะจัดการกันเอาเองกูไม่เกี่ยวแต่ถ้ามึงอยากจะซื้อหัวรถจากกูก็ขายให้ได้แต่ถ้าจะไปลงทุนอะไรกันจีนยกกระเป๋ากลับบ้านแล้วบอกงานนี่ไม่เอาเชิดไม่ขึ้นสิรินธรรู้ตัวงานนี่สะเทือนถึงสี่เสาครับเรื่องนี้ขอให้จับตาดูให้ดีอาจารย์ครับแต่ที่สำคัญไปกว่านั้นอาจารย์สงสัยเรื่องนี้ไหมเรื่องนี้ใหญ่โตนะครับถึงขนาดที่ว่าไปประชุมเรื่องขีปนาวุธที่อเมริกาเรื่องนิวเคลียร์เนี่ยของพลเอกประยุทธ์สำนักข่าวรอยเตอร์ก็ดีสำนักข่าว NHK ของญี่ปุ่นก็ดีนะครับแล้วก็สำนักข่าวนิวยอร์กไทม์ก็ดีลงกันเป็นจ้าละหวั่นเลยถึงเรื่องอาวุธร้ายแรงที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเรียกว่าทำให้ผู้นำ40ชาติที่ร่วมประชุมนิวเคลียร์กันนี่ถึงกับสั่นสะท้านนะครับสนธิสัญญานิวเคลียร์ในภาคพื้นแปซิฟิกต่อไปนี่ไม่สำคัญอีกแล้วอาจารย์หวานครับเพราะว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยไปนำเสนอขีปนาวุธชิ้นใหม่ที่มีความรุนแรงยิ่งกว่านิวเคลียร์ซะอีกมันคือขันน้ำสีแดงครับอาจารย์หวานเรื่องนี้กระฉ่อนโลกเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะค่ะแต่ไม่ธรรมดานะอาจารย์ไอ้เรื่องนี้ที่จะไปลงข่าวกันใน Japan News ในรอยเตอร์NHK หรือว่า BBC มันไม่ใช่ประเด็นสำคัญเท่าที่ว่าเรื่องยึดขันน้ำสีแดงแล้วบอกว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงฉันมูลเหตุวันนี้ลุงเย็นจะเจาะประเด็นอย่างลึกซึ้งให้ท่านผู้ฟังที่เคารพรักทางบ้านได้เข้าใจว่าเหตุการณ์อะไรกำลังเกิดขึ้นในกรณียึดขันน้ำสีแดงของจังหวัดน่านอาจารย์เคยตั้งคำถามไหมว่าทำไมไอ้เรื่องยึดขันน้ำเนี่ยมันต้องเป็นที่จังหวัดน่านในความเป็นจริงเนี่ยพรรคเพื่อไทยเนี่ยมันมีการแจกขันแดงของนายกทักษิณมาตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันหลังการรัฐประหาร19ปี49ก็มีการแจกมาโดยตลอดแล้วก็แจกให้กับสสทุกคนในพรรคเพื่อไทยไปแจกในพื้นที่ของตัวเองทั่วประเทศในไอ้คำสั่งเรื่อง
การยึดถังน้ำสีแดงที่เป็นภัยต่อความมั่นคงทำไมมันต้องเกิดขึ้นที่นครน่านเรื่องมันไม่ใช่แค่นั้นอาจารย์ครับเรื่องนี้เนี่ยเรื่องขันน้ำสีแดงแห่งนครน่านมันไม่ใช่แค่นั้นเรื่องลึกๆเนี่ยนะมันมีชื่อตอนว่าขันใบเดียวเนี่ยเหี่ยวไปถึงขาทางเลยค่ะอาจารย์ทราบไหมครับว่าข้อมูลที่ลึกซึ้งเลยเรื่องการยึดขันแดงที่เกิดขึ้นจังหวัดน่านนั้นน่ะมันมีใบสั่งมาครับใบสั่งนั้นมันไม่ใช่ใบสั่งอะไรไม่ใช่ใบสั่งจอดรถผิดที่หรือว่าความเร็วเกินลิมิตนะครับแต่มันเป็นใบสั่งสีม่วงที่จำเป็นต้องยึดในเขตพื้นที่สีม่วงจังหวัดน่านเพราะจังหวัดน่านเป็นจังหวัดของใครอาจารย์ทราบไหมจังหวัดน่านนี่คือจังหวัดของสิรินธรเขาไปปูฐานของตัวเองที่นั่นอย่างแน่นหนาคือยึดแล้วผ่านนายบรรทูลยึดแล้วครับผ่านนายบรรทูลล่ำซ้ำผ่านตระกูลล่ำซ้ำคือนายบรรทูลและนางนวลพันธ์ล่ำซ้ำอาจารย์จะเห็นได้ชัดเลยว่าโครงการต่างๆของธนาคารกสิกรนะโครงการของบริษัทไทยประกันชีวิตเมืองไทยประกันชีวิตเมืองไทยประกันภัยภายใต้การดูแลของสองอาหลานตระกูลล่ำซ้ำคือบรรทูลล่ำซ้ำและนวลพันธ์ล่ำซ้ำนั้นเทงบประมาณลงไปในการฟื้นฟูจังหวัดน่านอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยค่ะชัดเจนนี่ก็อาจารย์หวานอาจารย์หวานอยู่จุฬานี่ไม่มีอะไรละแคะละคายมั่งแล้วว่าพวกจุฬาก็ไปออกค่ายก็ไปลงงบประมาณพัฒนาที่ไหนกันบ้างเนี่ยโอ้โหคุณลุงคะไม่ธรรมดาเพราะว่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นที่รู้เลยนะคะพี่น้องว่าจะไม่ยอมมีแคมปัสใช่ไหมคะคุณลุงสังเกตไหมคะครับเขาจะเกาะเขาต้องอยู่ตรงดาวเทาตรงนั้นอะตรงสยามนะคะทั้งที่มันแออัดยังไงเวลายึดพื้นยึดเวรคืนที่ดินของพี่น้องประชาชนมาเนี่ยไม่ได้ไปสร้างศูนย์ไม่ได้ไปสร้างตึกอาคารเรียนอะไรนะฮะทั้งที่ในข้างในนี่โอ้โหแย่งห้องเรียนกันทุกทีทุกปีนะต้องมาปวดหัวกับเรื่องจัดห้องเรียนค่ะเพราะห้องเรียนไม่พอนะแต่เวลาคุณไปเวรคืนที่ดินรอบๆจุฬามาเนี่ยเอาไปทำศูนย์การค้าหมดนะฮะแล้วก็ไม่ยอมมีแคมปัสใช่ไหมคุณลุงไม่ใช่ธรรมศาสตร์เขาก็มีรังสิตนะฮะเขาก็ไปทำที่ลำปางอะไรต่างๆนะคะแต่ทำไมจุฬาไม่ยอมมีแคมปัสนะเป็นอย่างนี้มาตลอดนะฮะแต่อยู่ๆนะคะก็มีจังหวัดน่านแล้วคราวนี้พอที่น่านนี่โอ้โหทำแบบเรียกว่าชักชวนดึงดูดเลยนะคะให้อาจารย์นี่เข้าไปทำโครงการไปอะไรนะคะกลายเป็นว่ามาโหมที่น่านมากน่าสังเกตจริงๆโดยตลอดค่ะคุณลุงเมื่อก่อนนี้ก็ไม่เข้าใจค่ะแต่ตอนนี้พอคุณลุงชี้ประเด็นนี้ขึ้นมาเริ่มคิดแล้วค่ะเอ๊ะมันเกี่ยวอะไรกับมันเกี่ยวอะไรกับทางการเมืองอะไรยังไงบ้างคะเนี่ยคุณลุงทำไมมันเกี่ยวข้องอย่างชัดเจนครับนับตั้งแต่รัฐประหาร19กันยา49จุดมุ่งหมายหลักในการยึดพื้นที่ภาคเหนือเพราะเขามองแล้วว่าทักษิณชินวัตรนั่นเป็นภัยต่อความมั่นคงของราชวงศ์จักรีอย่างใหญ่หลวงโดยเฉพาะเรื่องการที่จะแบ่งพื้นที่ในเขตปกครองของล้านนาเก่าออกคือภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนืออาจจะเป็นล้านนาล้านช้างรวมกันนี่คือสิ่งที่สถาบันกษัตริย์หรือราชวงศ์จักรีนั้นเนี่ยกลัวที่สุดแล้วก็มีความรู้สึกว่าพื้นที่ที่ล่อแหลมนะในการที่จะถูกยึดไปเป็นพื้นที่ของพรรคการเมืองที่มาจากประชาชนซึ่งเป็นฐานเสียงส่วนใหญ่อาจจะมีการต่อสู้กันแล้วก็แบ่งแยกดินแดนไปได้เพราะฉะนั้นการยึดที่มั่นในภาคเหนือมีความจำเป็นอย่างยิ่งหลัง19กันยามีการเทงบประมาณต่างๆจากโครงการของสมเด็จพระเทพหรือว่าฟ้าหญิงสิรินธรเนี่ยลงไปสู่จังหวัดน่านอย่างมากมายมหาศาลไม่ว่าเป็นโครงการอาหารกลางวันเด็กโครงการสร้างโรงเรียนโครงการสร้างโรงพยาบาลสร้างสาธารณูปโภคต่างๆลงไปในพื้นที่จังหวัดน่านถ้าถามว่าทำไมต้องจังหวัดน่านอาจารย์ครับเดี๋ยวเรื่องนี้ท่านผู้ฟังที่เคารพรักทางบ้านค่อยๆใจเย็นๆแล้วฟังช้าๆนะครับแต่เดิมเลยเนี่ยนะครับตั้งแต่ว่ากันถึงว่าประวัติศาสตร์โบราณของล้านนาเมืองหลักทางภาคเหนือหรือว่าหัวเมืองทางภาคเหนือเนี่ยนะครับมีอยู่2อาณาจักรที่สำคัญ1คืออาณาจักรล้านนาหรือว่ามีเมืองเชียงใหม่เมืองเวียงพิงเนี่ยเป็นเมืองหลวงส่วนเมืองน่านเนี่ยนะครับเป็นหัวเมืองที่มีกษัตริย์ปกครองตัวเองเหมือนกันเดิมทีนั้นเมืองน่านนั้นนะมีชื่อว่า
เมืองนันทบุรีศรีนครน่านมีกษัตริย์ปกครองสืบต่อกันมาเป็นของตัวเองกระทั่งว่าถูกผนวกรวมเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรสยามในสมัยรัชกาลที่5ก็ไม่ได้ใช้วิธีอันใดหรอกครับใช้วิธีกดขี่บีทาทำไมไปลากเอาลูกสาวเข้ามาเป็นเมียอย่างลูกเจ้ากาวิละหรือว่าดารารัศมีคือเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายของอาณาจักรล้านนาฝ่ายเมืองน่านนี่คงไม่ได้มีลูกสาวสวยอะนะก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยใช้กำลังในการกดขี่บีทาเขาแต่ประวัติเมืองน่านนี่ไม่ธรรมดานะพระองค์เจ้ากฤษฎากรนี่ก็ได้เมียเป็นลูกของเจ้าเมืองน่านถามว่าลูกเจ้าเมืองน่านเป็นใครสวยไหมไปดูประวัติกันเอาเองโอ้โหเรียกว่าสวยไม่เบาเลยนะครับพูดง่ายๆคือสวยกว่าศรีพัชรินทราซึ่งเป็นเมียหลักของรัชกาลที่5ผู้หญิงคนนี้เนี่ยเป็นเลขาของศรีพัชรินทราศรีพัชรินทราเขียนจดหมายไปถึงรัชกาลที่5เลยว่าฉันขอนะคนคนนี้เนี่ยเลขาฉันแกจะเอาไปเป็นเมียไม่ได้เลยจับแต่งงานกับพระองค์เจ้ากฤษฎากรไงครับแล้วไปอยู่ที่บางเบิดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นั่นล่ะครับธิดาองค์สุดท้ายของกษัตริย์เมืองน่านถ้าอยากจะรู้รายละเอียดให้ไปตรวจสอบประวัติของเมืองน่านกันเอาเองนะครับแต่ถามถัดมาครับท่านผู้ฟังครับนี่ครับสิ่งที่ลุงเย็นจะเล่าให้ฟังก็คือเมืองน่านนั้นก็เป็นประเทศซึ่งมีเอกราชของตนเองเป็นหัวเมืองทางเหนือมีการผนวกรวมกับราชอาณาจักรสยามก็ในสมัยรัชกาลที่5เพราะฉะนั้นไอ้ในแง่ของมุมมองประวัติศาสตร์เนี่ยนะเมืองน่านมีศิลปะเป็นของตัวเองมีชนพื้นเมืองคือชนกลุ่มลั่วชนกลุ่มขมุเป็นของตัวเองมีภาษามีวัฒนธรรมที่แปลกแยกแตกต่างจากภาคกลางเพราะฉะนั้นจุดนี้คือจุดสำคัญที่จะมีการปฏิเสธและก็ไม่ยอมรับอำนาจจากส่วนกลางตลอดจนหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองหลัง2475เมืองน่านก็กลายเป็นเมืองที่ถูกทอดทิ้งไม่ได้รับการดูแลจากส่วนกลางงบประมาณในการที่จะเข้าไปพัฒนาพื้นที่ต่างๆเรียกว่าทุรกันดารเมืองน่านเป็นจังหวัดสุดท้ายที่ยังมีชนเผ่ามาลาบีหรือผีตองเหลืองเนี่ยอาศัยอยู่นะครับยังเป็นคนที่อาศัยอยู่ในป่าจริงๆแต่เหตุการณ์มันไม่ได้มีตรงนั้นส่วนสำคัญของเมืองน่านเมืองน่านนี่คือหัวใจของสมรภูมิในอดีตเนี่ยนะครับเมืองน่านเนี่ยเป็นหัวใจของเรียกว่าแนวร่วมรักชาติแห่งประเทศไทยหรือกองกำลังผู้ปลดแอกแห่งประเทศไทยซึ่งมีแม่ทัพใหญ่ในการนำตรงนั้นคือพันโทพยมจุลานนท์นะครับหรือสหายคำตันเอาละครับท่านผู้ฟังครับเรามาเจาะลึกรายละเอียดของเมืองน่านก่อนเมืองน่านเดิมนั่นเนี่ยเป็นแนวเขตสมรภูมิสำคัญในการยันกันระหว่างกลุ่มผู้ที่มีความคิดปลดแอกตนเองจากราชอาณาจักรสยามหรือภายใต้การปกครองของส่วนกลางนะครับนับตั้งแต่ปี2490เป็นต้นมาตั้งแต่พันโทพยมจุลานนท์เนี่ยทำการปฏิวัติรัฐประหารกบฏเสนาธิการแล้วมีได้รับความพ่ายแพ้นะเมื่อพ่ายแพ้ก็ต้องหนีละหกละเหินไปไหนหนีไปอยู่นครพนมจนกระทั่งรวบรวมกำลังได้มีความเข้มแข็งฐานที่มั่นที่เขาขึ้นมาก่อตั้งในการจัดติดตั้งอาวุธแล้วก็ปลุกระดมผีน้องประชาชนคนไทยเป็นแนวร่วมคนไทยรักชาติปลดแอกจากราชวงศ์จักรีนี่ฐานที่มั่นใหญ่ที่สุดในภาคเหนืออยู่ที่จังหวัดน่านครับสมรภูมิที่มีชื่อดังคงจะคุ้นชินกับคนที่อายุ60ขึ้นไปก็คือสมรภูมิปัวสมรภูมิทุ่งช้างสมรภูมิห้วยโกนสมรภูมิภูแวสมรภูมิภูพยัคฆ์แล้วก็สุดท้ายคือสมรภูมิดอยผาช้างซึ่งครอบคลุมพื้นที่ผาวัวผาจิผาเลนี่ลุงเย็นไม่อยากจะเล่านะสมัยหนุ่มๆนี่เรียกว่านมแตกพานเนี่ยลุงเย็นนี่ไปช่วยเขาแบกขนมนะจะบอกให้ไปแบกของแบกขนมไปซ่อนเอาไว้ในถ้ำที่ดอยผาช้างนี่แหละลุงเย็นเดินมาหมดแล้วตั้งแต่ผาช้างผาวัวผาจิผาเลสมรภูมิทุ่งช้างนี่พื้นที่เรียกว่าทะลุปุโปงก่อนที่จะมีการลบกันในช่วงปี2523เขามีการจัดตั้งพื้นที่ตรงนั้นขึ้นเป็นพื้นที่ประสานงานเข้มแข็งของพคท.ตั้งแต่อดีตยุค2490แบ่งเขตงานออกเป็นเขต8แห่งนะเขตงานที่1คือผาแดงเป็นยุทธการหน้าลมเย็น
เป็นงานเขตเดียวของพกคหรือว่ากลุ่มแนวร่วมปลดในประเทศไทยในเขตพื้นที่จังหวัดน่านมีศูนย์กลางอยู่ที่ดอยภูแวอำเภอทุ่งช้างเขตที่2คือขุนน้ำปัวอยู่บริเวณอำเภอปัวมีเขตครอบคลุมลงมาจนถึงอำเภอท่าวังผาเขตที่3คือดอยขุนน้ำช้างเป็นเขตฐานที่มั่นที่เข้มแข็งที่สุดของกลุ่มประชาชนไทยปลดแอกมีสภาพภูมิประเทศที่เอื้ออำนวยมากครับเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ที่มีป่าเขาสูงชันเหมาะแก่การหลบซ่อนแล้วก็จัดตั้งฐานทัพกล่าวคือทางด้านทิศเหนือและทิศตะวันออกนี่ติดกับชายแดนลาวเข้าไปทางชัยบุรีหลวงน้ำทาได้นะครับเหมาะแก่การหลบหนีและส่งกำลังบำรุงจากภายนอกประเทศฝั่งตะวันตกก็มีชัยภูมิที่ดีคือแม่น้ำน่านกันเอาไว้ส่วนทางทิศใต้นั้นเป็นเทือกเขาสูงชันเขตงานตรงนี้เราสามารถจัดตั้งแนวกองกำลังผู้ร่วมปลดแอกประเทศไทยไว้ได้เรียกว่ายิ่งใหญ่ที่สุดนะครับเป็นกองกำลังที่ตั้งขึ้นมาเพื่อสถาปนาอำนาจของประชาชนต่อต้านอำนาจรัฐนับตั้งแต่ปี2500แล้วก็เข้มแข็งที่สุดในช่วงปี2519พูดง่ายๆคือจุดตรงนี้พื้นที่ตรงนี้ขุนน้ำช้างเนี่ยเรามีกองกำลังเป็นของตัวเองเลยส่วนเขตงานที่4นะครับคือเขตงานสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่บริเวณขุนน้ำหนาวพื้นที่ตรงนี้ครอบคลุมตอนกลางของอำเภอปัวแล้วก็ยันไปจนถึงตอนเหนือของอำเภอแม่จริมนี่นะครับทั้งหมดเนี่ย8เขตสายงานในจังหวัดน่านที่พูดมานี่คือเซ็นเตอร์ทั้งนั้นนะเขตงานที่5คืออำเภอปัวศูนย์กลางอยู่บริเวณศบบางแล้วก็ฝั่งตะวันออกติดชายแดนลาวเขตนี้มีการจัดตั้งขึ้นในหมู่บ้านชาวเขาส่วนเขตที่6ก็คือเขตพื้นที่แถวแม่จริมอยู่บริเวณขุนน้ำพางเขตที่7นี่เป็นเขตสำคัญที่สุดคือเขตรอยต่อ3อำเภอคืออำเภอปงอำเภอเชียงม่วนจังหวัดพะเยาแล้วก็กิ่งอำเภอบ้านหลวงอำเภอเมืองจังหวัดน่านเรียกว่ากลุ่มแนวร่วมประชาชนปลดแอกของเราเนี่ยนะมีฐานที่มั่นก็คือฐานที่มั่นน้ำสาวจัดเป็นฐานที่มั่นที่เข้มแข็งและใหญ่ที่สุดในภาคเหนือมีกองกำลังที่นั่นหลายสิบกองนะสุดท้ายเขตงานที่8ก็คือที่อำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านกับเขตพื้นที่เชียงคำจังหวัดพะเยาตรงนี้เป็นคลังเก็บอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ใช้ในการปลดแอกประเทศไทยนำโดยสมัยนั่นคือสหายคำตันพันโทพยมจุลานนท์เป็นคลังเก็บอาวุธในการจัดการก่อตั้งของพี่น้องผู้ร่วมอุดมการณ์ในเขตจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายจังหวัดน่านจังหวัดพะเยาแล้วก็บางส่วนทางภาคอีสานตอนบนนี่ครับหัวใจสำคัญที่สุดของจังหวัดน่านมันอยู่ที่ชัยภูมิเห็นไหมครับแล้วก็ไอ้การต่อสู้ที่เกิดขึ้นเนี่ยในสมรภูมิทุ่งช้างสมรภูมิปัวสมรภูมิห้วยโกนภูแวภูพยัคฆ์แล้วก็ดอยผาช้างมันส่งผลให้กับพี่น้องผู้ร่วมอุดมการณ์ของเราที่จะปลดแอกประเทศไทยออกจากราชวงศ์จักรีออกจากอำนาจที่ไม่เป็นธรรมของส่วนกลางอำนาจที่ไม่เป็นธรรมของรัฐบาลที่มาอยู่ภายใต้การปกครองของกษัตริย์ภูมิพลคนที่เสียสละชีวิตไปใน6สมรภูมินี้เป็นจำนวนมากมายนับไม่ถ้วนนะครับแล้วถามว่าญาติพี่น้องของเขาที่ยังมีชีวิตอยู่ลูกหลานจนถึงปัจจุบันนี้เขายังคงมีรอยแค้นอยู่และพร้อมที่จะแยกตัวออกมาได้ทุกนาทีเรียกว่าจัดตั้งกันได้โดยที่ไม่ต้องปลุกระดมเพราะว่าไอ้แผลเก่านะมันอยู่ในหัวใจเขาจากรุ่นปู่สู่รุ่นพ่อจากรุ่นพ่อสู่รุ่นลูกจากรุ่นลูกสู่รุ่นหลานเขาถูกกดขี่บีทาบมีความเป็นอยู่อย่างแรงแค้นกินเผือกกินมันกินกอยต้องจับอาวุธขึ้นสู้กับภาครัฐตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันเพราะฉะนั้นเมืองน่านคือพื้นที่ที่เปราะบางที่สุดและถามว่าเมืองน่านทำไมจึงจะต้องถูกดูแลโดยสิรินธรผ่านตระกูลล่ำซำในยุคหลังปฏิวัติรัฐประหาร19กันยาปี49เพราะตรงนั้นเนี่ยพื้นที่ฐานของสสจังหวัดน่านพรรคเพื่อไทยนั่นเนี่ยไม่มีความเข้มแข็งจะบอกให้ได้เลยครับว่าฐานเสียงของจังหวัดน่านเนี่ยคนที่มีเสียงในความเป็นตัวแทนของประชาชนในพื้นที่น่านจริงๆก็คือนายแพทย์ชนน่านสีแก้ว
นะครับคนนี้เป็นคนเดียวที่เป็นมีกำลังที่จะดันเอาพื้นที่จังหวัดน่านให้เป็นพื้นที่สีแดงเป็นพื้นที่ที่เป็นฐานเสียงของประชาชนโดยพรรครัฐบาลที่มาจากเสียงของประชาชนคนส่วนใหญ่ของประเทศได้ที่เหลือนี่คือจุดอ่อนประชาธิปัตย์เห็นพื้นที่ตรงนี้เป็นจุดอ่อนก็เอาเงินเข้าทุ่มเทเหมือนสมัยที่ยึดจังหวัดขอนแก่นนะครับที่พรรคกิจสังคมเขายึดจังหวัดขอนแก่นพรรคราษฎรเขายึดจังหวัดขอนแก่นหมดยุคแคล้วนรปฏิไงจำได้ไหมในสมัยปาร์คแคล้วนรปฏินี่คือผู้ยิ่งใหญ่คนสุดท้ายของขอนแก่นพอเรียกว่าแคล้ววางมือตรงนั้นปั๊บพื้นที่ขอนแก่นว่างไอ้พวกแหล่งเงินทุนโดดเข้าทันทีสิรินธรเห็นช่องตรงนี้และอาศัยเอาประวัติศาสตร์ในอดีตในการยึดพื้นที่ทุรกันดารเอามาเป็นแบบอย่างในการโจมตีหัวเมืองทางภาคเหนือเพื่อไม่ให้พรรคไทยรักไทยหรือพรรคเพื่อไทยพรรคพลังประชาชนอะไรก็แล้วแต่ฐานเสียงของทักษิณชินวัตรสามารถที่ยึดครองภาคเหนือทั้งหมดได้ก็เลยหย่อนเมล็ดพันธุ์ตระกูลล่ำซามโป่งลงไปยังจังหวัดน่านนั่นเลยครับพูดตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวจะหาว่าไม่มีหลักฐานเอานะครับมาถึงเรื่องพื้นที่ชัยภูมิประวัติศาสตร์ของเมืองน่านอันยาวนานผ่านมาจนถึงเรื่องเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นท่านผู้ฟังที่เคารพรักครับเมื่อหลังปีใหม่นี่เองยังพอจะจำข่าวได้ไหมลงหนังสือพิมพ์ทุกฉบับแต่ว่าลงโดยย่อนะครับว่ามีนายพลเอกท่านหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์ฮาร์เลย์เดวิดสันชนกับสิบล้อเสียชีวิตที่จังหวัดแพร่นะครับตามข้อมูลข่าวสารที่ได้รับรายงานมานี่ก็จากหนังสือพิมพ์เดลินิวนะครับประจำวันที่30มกราคมปี2559ลุงเย็นขออนุญาตเล่าให้ฟังเลยนะว่าข่าวที่จั่วหัวหนังสือพิมพ์เดลินิวในวันที่30มกราคมที่ผ่านมานั้นมีเนื้อหาว่าอย่างไรนายแพทย์ประจำพระองค์พระเทพขี่ฮาร์เลย์ชน10ล้อเสียชีวิตเหตุเกิดเมื่อเวลา 17:30 นของวันที่30มกราคมปี2559พลตำรวจตีพานุเดชบุญเรืองผู้บังคับการปูทรจังหวัดแพร่ได้รับรายงานว่าเวลาประมาณ 17:30 นพลเอกนายแพทย์อรชุนพิบูลนครินทร์นายแพทย์ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ฮาร์เลย์เดวิดสันเฉี่ยวชนกับรถสิบล้อบริเวณเขตสพ.ไผ่โทนจังหวัดแพร่เป็นเหตุให้เสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุข้อมูลสำหรับพลเอกนายแพทย์อรชุนพิบูลนครินทร์เป็นสามีของคุณหญิงอารยาพิบูลนครินทร์ราชเลขานุการในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในการนี้พระบาทสมเด็จพระเทพรัตนรัตนราชสุดาได้เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานน้ำหลวงอาบศพในวันอาทิตย์ที่31มกราคมปี2559ณศาลาหะวัดมกุฏกษัตราธิราชข้อมูลตรงนี้เนี่ยหนังสือพิมพ์ลงไว้แต่ข้อมูลลึกลับที่ได้รับมานั่นเนี่ยว่าพลเอกนายแพทย์อรชุนพิบูลนครินทร์ไม่ได้มีเป้าหมายของการเดินทางจากจังหวัดแพร่สู่กรุงเทพแต่มีต้นสายปลายเหตุจากการเดินทางมาจากจังหวัดน่านเขตพื้นที่ที่สิรินธรหรือสมเด็จพระเทพได้เข้าไปปูฐานสร้างฐานกำลังอิทธิพลและความเชื่อลบล้างรอยแผลเก่าๆที่คนในราชวงศ์อัปรีแล้วก็ทหารพระราชาได้ทำไว้กับพี่น้องประชาชนคนเมืองน่านเขาหวานกองกำลังทั้งเรื่องการเงินเศรษฐกิจผ่านตระกูลลำซำหวานเรื่องโครงการช่วยเหลือต่างๆในสมเด็จพระเทพผ่านคุณหญิงอารยานะแล้วก็มีหมอนายแพทย์พลเอกอรชุนนี่ไปดูงานให้เขาวางเครือข่ายทางการศึกษาเอาจุฬาไปตั้งแคมปัสที่นั่นเห็นหรือยังว่าเขาเห็นว่าชัยภูมิหลักของเมืองน่านมีความสำคัญที่สุดเพราะติดอยู่กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์รอยแผลที่เก่าแก่แล้วก็เป็นจุดที่อันตรายล่อแหลมในแนวคิดของพี่น้องประชาชนในพื้นที่แต่ขณะเดียวกันว่าฐานอำนาจของสสพรรคฝ่ายตรงข้ามกับราชวงศ์จักรีนั้นมีความอ่อนแอที่สุดในเขตพื้นที่จังหวัดน่านด้วยจึงถือโอกาสตรงนี้ในการเข้าไปยึดครองสถานที่
ท่านผู้ฟังที่เคารพรักครับที่นี่ลองดูสิครับว่าไอ้ใบสั่งสีม่วงที่ได้มาไปถึงผู้บัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดน่านร่วมกับทหารนะที่เรียกว่าเป็นทัพภาคที่3คุมพื้นที่กองกำลังในจังหวัดน่านนั้นเนี่ยเข้าไปยึดขังกว่า10,000 ใบนะครับที่จะแจกในเขตพื้นที่ทุกอำเภอของจังหวัดน่านมันมีที่มาที่ไปอย่างนี้เอาละครับถ้าพูดมาถึงตรงเรื่องเมืองน่านแล้วเนี่ยจะไม่พูดถึงเรื่องวีรบุรุษคนสำคัญคือพันโทพยมจุลานนท์ก็เป็นเรื่องที่คิดว่าจะผ่านเลยไปไม่ได้เพราะว่าฐานที่มั่นของเมืองน่านนั้นเนี่ยนะครับเป็นฐานที่มั่นของกลุ่มประชาชนที่ปลดแอกหรือที่เราเรียกกันว่าแนวร่วมรักชาติแห่งประเทศไทยที่สถาปนาขึ้นมาโดยพันโทพยมจุลานนท์บิดาแท้ๆของพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์มือขวาของพลเอกเปรมนี่แหละครับเรามาดูประวัติชีวิตส่วนตัวของพันโทพยมจุลานนท์กันนะครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักพันโทพยมจุลานนท์เนี่ยเป็นบุตรของพันเอกพญาวิเศษสิงหนาถหรือชื่อย่อชื่อเล่นว่ายิ่งจุลานนท์สมรสกับคุณหญิงเก๋งฝ่ายบิดาเป็นคนกรุงเทพแต่ว่าไปรับราชการอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีอยู่ในกรมทหารที่เรียกว่ากองทัพล่างส่วนมารดาของพันโทพยมเนี่ยเป็นชาวบ้านท่าหินในจังหวัดเพชรบุรีก็เรียกว่าบ้านท่าหินทั้งพันเอกพญาวิเศษสิงหนาถหรือยิ่งจุลานนท์เนี่ยก็สมรสกับคุณหญิงเก๋งชาวบ้านท่าหินที่จังหวัดเพชรบุรีแล้วเด็กชายพยมจุลานนท์ก็ได้ถือกำเนิดเกิดขึ้นที่นั่นตอนที่เด็กชายพยมเกิดขึ้นมาเนี่ยนะพญาวิเศษสิงหนาถตอนนั้นเนี่ยมียศเป็นพันโทบรรดาศักดิ์ก็เป็นคุณพระสมัยนั้นยังเป็นบรรดาศักดิ์กันอยู่นะมีคำสั่งโดนย้ายกระทันหันจากจังหวัดเพชรบุรีไปเมืองหมักแข้งที่อุดรนู่นนะเพราะว่ามีปัญหาเรื่องตำรวจกับทหารตีกันในจังหวัดเห็นไหมไอ้เรื่องตำรวจทหารแย่งผลประโยชน์กันนี่มันเกิดมาตั้งแต่2,400กว่าแล้วไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นมาในยุคนี้สมัยนี้แต่ตอนนี้ทหารเขาได้เปรียบนะทหารคุมทุกอย่างตำรวจก็ได้แต่กุมเป้ามองตาปิดๆนะแต่เขายื่นกระดูกให้กินก็ได้กินแต่เขาไม่ยื่นกระดูกให้กินก็ดมตดทหารไปก็แล้วกันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงนั้นเนี่ยนายยิ่งจุลานนท์ก็ถูกย้ายไปอยู่จังหวัดอุดรในขณะที่พยมเนี่ยพันโทพยมจุลานนท์เนี่ยยังเล็กมากก็จึงให้อยู่กับแม่ที่เพชรบุรีไปก่อนโดยที่จะให้เดินทางตามไปทีหลังตั้งแต่เด็กชายพยมจำความได้เนี่ยนะก็พบว่าอยู่กับแม่สองคนจำพ่อไม่ได้เลยนะแล้วก็มีสามีภรรยาคู่หนึ่งอยู่ด้วยแต่ว่าจะเป็นญาติหรือไม่ได้เป็นญาติเนี่ยไม่ได้เขียนระบุเอาไว้เด็กชายพยมเนี่ยเป็นเด็กที่เฉลียวฉลาดกล้าพูดกล้าถามพอจะรู้ความก็เห็นว่าคนอื่นเขามีพ่อมีครอบครัวอบอุ่นอยู่ในบ้านกันครบก็ถามแม่ตัวเองบ้างว่าแม่จ๋าพ่อหนูอยู่ไหนทำไมหนูไม่มีพ่ออยู่บ้านอย่างเด็กอื่นๆละแวกนี้บ้างล่ะแม่ก็ตอบเด็กไปตามภาษาว่าโธ่พ่อหนูเป็นคุณพระลูกต้องไปราชการพอเด็กชายพยมอายุได้3ขวบเนี่ยเห็นพระสงฆ์มาบิณฑบาตหน้าบ้านชาวบ้านก็เรียกกันว่าพระยกมือไหว้พอเด็กชายพยมได้ยินดังนั้นก็เลยเดินตามพระไปจนถึงวัดเพราะคิดว่าพระคือพ่อเนื่องจากแม่สั่งสอนอบรมเอาไว้ว่าพ่อเนี่ยคือคุณพระนี่ด้วยความเดียงสาของเด็กคนนี้แล้วก็ความชาญฉลาดแยกไม่ออกระหว่างยศถาบรรดาศักดิ์ที่เรียกว่าคุณพระกับพระที่ห่มผ้าเหลืองก่อนนึกว่าพระที่มาบิณฑบาตหน้าบ้านตัวเองนั่นน่ะเป็นพ่อก็เดินตามพระไปยันจนถึงวัดเลยส่วนพระท่านก็เมตตานะเรียกว่าหาข้าวหาปลาเลี้ยงเด็กชายพยมพามาส่งที่บ้านพอโตขึ้นมาหน่อยก็เลยไปเรียนหนังสืออยู่ที่วัดนั่นเองที่เพชรบุรีต่อมาเนี่ยนายยิ่งจุลานนท์หรือพันโทยิ่งเนี่ยบิดาของเด็กชายพยมเนี่ยก็อยู่ที่อุดรหลายปีไม่ได้ส่งข่าวมาหาลูกเมียเลยจนกระทั่งลูกชายโตพอที่จะฝากให้ดูแลทางบ้านได้มารดานี่ก็เลยเดินทางจากจังหวัดเพชรบุรีเพื่อไปสืบหาข่าวคราพูดง่ายๆคือพยมเนี่ยมันโตขึ้นมาจนหาข่าวหาปลากินเองได้แล้วแล้วไอ้ระหว่างที่เดินทางไปนี่เนี่ยนะตัวคนหญิงเก๋งเนี่ยนะรู้ไหมว่าไปอยู่ที่ไหนเดินทางเข้ากรุงเทพไปหาสามีไปพักอยู่บ้านเมียเก่าของ
พันโทยิ่งจุลานนท์หรือพญาวิเศษสิงหนาถเนี่ยตายิ่งเนี่ยพูดง่ายๆคือมีเมียอยู่ก่อนแล้วก่อนที่จะมาแต่งงานกับคุณหญิงเก๋งนะแต่พอมาถึงบ้านเมียเก่าของพันโทยิ่งเนี่ยเขาก็ไม่ได้รังเกียจเดียดฉันเรียกว่าเอาเมียใหม่ที่อายุเท่ากับลูกชายคนโตเนี่ยเขามาพักอยู่ในบ้านแล้วก็ให้ข่าวคราวว่าตอนเนี่ยพันโทยิ่งเนี่ยไปทำงานรับราชการอยู่ที่อุดรธานีนะครับแล้วก็หลังจากที่เข้าไปอยู่กรุงเทพแล้วเนี่ยเรียกว่าคนสองคนเมียสองคนเนี่ยก็เข้ากันได้เป็นปีเป็นขุยเข้าไม่ได้ถือว่าอันนี้เป็นเมียหลวงอันนี้เป็นเมียน้อยเมียหนึ่งเมียสองอะไรก็แปลกดีในตระกูลจุฬานนท์นี่เขามีความเรียกว่าสนิทชิดเชื้อกันมีขนบธรรมเนียมประเพณีแบบนี้กันมาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นตายันมาจนถึงรุ่นปัจจุบันนะเพราะฉะนั้นท้ายที่สุดแล้วเนี่ยไอ้คำว่าพระที่เด็กชายพยมตามหาเนี่ยนะคือนายยิ่งจุฬานนท์เปลี่ยนชื่อนะครับเปลี่ยนชื่อจากพญาวิเศษสิงหนาถเนี่ยมาเป็นพันโทนเรนทรรักษาเขาก็เลยไปตามหาแล้วก็รู้เลยว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเปลี่ยนชื่อแต่ว่ายังดำรงตำแหน่งอยู่ที่จังหวัดอุดรนะครับถ้าจะมาไล่จนถึงต้นตระกูลของเด็กชายพยมหรือว่าตระกูลจุฬานนท์เนี่ยนะพ่อของตายิ่งเนี่ยชื่อนายเล็กเป็นครูฝึกทหารวังหน้าของสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวในสมัยรัชกาลที่4นี่มีกษัตริย์2องค์ก็คือพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและการที่4และพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวต่อมาเนี่ยก็มีการฟาดกันตีกันนั่นแหละแล้วก็เอาชาญมหาอำนาจถือหางกันสุดท้ายฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแพ้ก็จำเป็นต้องหนีลงเรือไปอยู่ต่างประเทศนะเอาเป็นว่านายเล็กเนี่ยเป็นครูฝึกทหารวังหน้าของพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวได้รับพระราชทานยศเนี่ยเป็นพันโทหลวงรัฐลนยุทธมีศักดิ์เดียวกันกับลูกชายคือเป็นคุณพระนะนี่คือในยุคปู่คือหลวงรัฐลนยุทธเนี่ยเคยถูกส่งตัวไปฝึกวิชากองทหารอังกฤษอยู่ที่อินเดียแล้วก็กลับมาเป็นครูฝึกทหารในวังหน้าชื่อเนี่ยในนามที่เรียกกันของวังสมเด็จพระปิ่นเกล้าเนี่ยเรียกว่าครูเล็กหรือว่าหลวงรัฐลนยุทธเนี่ยต่อมาในสมัยรัชกาลที่6ก็พระราชทานนามสกุลให้กับครูเล็กตอนนั้นรัชกาลที่6มีดำริขึ้นนะว่าคนไทยต้องมีนามสกุลมันจะได้แยกเถือกเถาเหล่ากอกันได้กลุ่มศักดินามันจะได้เรือล่มในหนองทองหรือจะไปไหนพูดง่ายๆมันตั้งเรื่องนามสกุลขึ้นมานี่เพื่อหาประโยชน์ในกลุ่มก้อนศักดินาราชวงศ์ของพวกมันเองนะครับไอ้ตระกูลจุฬานนท์นี่ก็เลยถูกตั้งขึ้นมาในสมัยรัชกาลที่6เพราะคำว่าจุลนี่แปลว่าเล็กเพราะฉะนั้นเมื่อสมาทำกันเข้าไปแล้วก็เลยกลายเป็นจุฬานนท์นะครับตัวบิดาของพันโทพยมหรือว่าพันโทยิ่งจุฬานนท์เนี่ยสมรสมาก่อนกับที่ว่าคุณนายเก๋งเข้าไปกรุงเทพแล้วไปอยู่บ้านคุณนายกรีบนะชื่อกอไก่เหมือนกันเมียคนแรกของตายิ่งชื่อคุณนายกรีบมีบุตรด้วยกัน3คนคือพันโทอลามรณชิตหรือว่าออดจุฬานนท์คนที่2ชื่อพยัพจุฬานนท์คนที่3ชื่อว่านายพยงจุฬานนท์นะหลังจากที่นางเก๋งเนี่ยหรือว่าแม่ของพันโทพยมจุฬานนท์เนี่ยเป็นหญิงสาวชาวเมืองเพชรบุรีนะก็ไปอาศัยอยู่บ้านคุณนายกรีบตอนไปตามข่าวสามีที่กรุงเทพคุณนายกรีบก็เลี้ยงดูเป็นอย่างดีเพราะว่าอายุเธอเนี่ยเท่ากับบุตรชายคนโตของตัวเองเลยก็คือพระอารามรณชิตหรือว่าออดจุฬานนท์แล้วก็ทั้งคุณพระอารามแล้วก็แม่เลี้ยงเนี่ยนะต่างก็มีความเคารพแล้วก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันเป็นอย่างดีไอ้ความเคารพแล้วรู้สึกเป็นมิตรเนี่ยไอ้วัฒนธรรมแปลกๆนี่เนี่ยก็ตกทอดมาจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานจนถึงยุคของพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ถ้าจะเรียกว่าคนในตระกูลจุลานนท์เนี่ยไม่มีปัญหาเรื่องแม่เลี้ยงลูกเลี้ยงก็ว่ากันได้เลยแม้แต่ว่าในเจเนเรชันถัดๆมาจนปัจจุบันนี้เรื่องนี้เดี๋ยวลุงเย็นมีโอกาสจะขยายความให้ฟังในคราวหน้าถ้าพูดตอนนี้สงสัยว่ามันจะห่างออกไปจากประวัติชีวิตของปันโทพยมไปไกลนะคราวนี้นี่ก็ไล่มาจนถึงชีวิตวัยหนุ่มของปันโทพยมก็เป็นร้อยตรีนะแล้วก็เขาก็พบรักกับลูกสาวของนายทหารใหญ่อีกคนหนึ่งก็คือพันเอกพญาศรีสิทธิสงครามหรือชื่อเล่นที่เรียกกันว่าไอ้ดินท่าลาบไอ้นี่คือหัวหอกในการก่อกบฏบวรเดชเมื่อปี2476ไงแต่ดินท่าลาบนี่ถูกยิงตายนะสุดท้ายแล้วเนี่ยตาของพลเอกสุรยุทธ์นี่แหละเพราะว่าพยมนี่ไปแต่งงานกับลูกสาวของดินท่าลาบ
ชื่อว่าคุณอัมโพธท่าลาบนะแล้วก็ต่อมาเนี่ยก็มีบุตรด้วยกัน3คนนะก็คือคนโตชื่อว่านางอัมพรลูกชายคนกลางคนเดียวชื่อว่านายสุรยุทธ์จุลานนท์หรือพลเอกสุรยุทธ์แอดนี่แหละคนเล็กก็คือนภาพรเป็นบุตรสาวคนเล็กสังเกตดีๆนะครับว่าชื่อของลูกสาวคนโตกับคนเล็กเนี่ยชื่อมีความหมายแปลว่าท้องฟ้าเหมือนกันทั้งคู่นี่คือประวัติความเป็นมาต้นสนกลในของตระกูลจุลานนท์แล้วคราวนี้จะมาถึงวีรกรรมของพันโทพโยมที่เป็นผู้บัญชาการหลักของฐานที่มั่นภูแวภูพยัคฆ์หรือว่าสหายคำตันแห่งจังหวัดน่านพื้นที่ในการลบสมรภูมิในการลบปลดแอกนั้นเนี่ยกองกำลังสำคัญของปคท.ในยุคนั้นเนี่ยนะอยู่ที่จังหวัดน่านแล้วก็นำโดยสหายคำตันหรือพันโทพยมจุลานนท์มีบันทึกเขียนเอาไว้เลยนะครับว่าพลเอกสุรยุทธ์เนี่ยเขียนเอาไว้เลยว่ามีการจัดงานทำบุญลำลึกนะให้กับพันโทพยมจุลานนท์ทุกปีที่วัดเพชรพลีจังหวัดเพชรบุรีทุกวันที่10ตุลาคมของทุกปีจะมีการจัดทำบุญกระดูกแล้วก็ยังนำชื่อของพันโทพยมจุลานนท์มาจารึกไว้ยังอาคารประวัติศาสตร์ประชาชนจังหวัดน่านอนุสรณ์สถานภูพยัคฆ์แห่งนี้เป็นประดุจดังบ้านของพ่อของพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์หรือว่าพันโทพยมจุลานนท์นั่นแหละจากปูมประวัติของตระกูลจุลานนท์ติดตั้งลกลากอยู่ที่เพชรบุรีตั้งแต่รุ่นปู่มาจนถึงพันโทพยมจุลานนท์แล้วก็พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ตัวพันโทพยมจุลานนท์นั่นก็เป็นลูกเขยของเด่นท่าลาบซึ่งเป็นเสนาธิการใหญ่ของกบฏบวรเด็กแต่ว่าชีวิตของพันโทพยมจุลานนท์นะมีบทบาทสำคัญระดับในทหารเสนาธิการนะคือเขาเป็นทหารที่มีความฝักใฝ่ในด้านการเมืองและก็ประชาธิปไตยมีความใกล้ชิดกับจอมพลป.พิบูลสงครามเป็นอย่างยิ่งจึงได้มีการร่วมกันทำรัฐประหารล้มล้างรัฐบาลของหลวงทำลงในวันที่8พฤศจิกายนปี2490ยุคนั้นร่วมกับเผ่าศิยานนท์และก็ไอ้ผินชุนทวันคนที่เขาไปจี้ตัวหลวงทำลงเนี่ยนะที่พระที่นั่งอนันต์ที่ไอทางพระที่นั่งอนันต์ก็เรียกอะไรนะสวนอัมพรนะที่งานเลี้ยงใหญ่ที่ห้องบอลลูนสวนอัมพรขี่ม้าลุยเข้าไปเลยนะก็คือพลเอกชาติชายชนทวันนี่แหละในยุคนั้นสมัยนั้นพันโทพยมจุลานนท์มีอุดมการณ์นะที่อยากจะเปลี่ยนแปลงการปกครองก็จึงร่วมกับจอมพลป.เพื่อที่จะล้มล้างรัฐบาลหลวงทำหลงแต่ต่อมาไม่นานนักก็เห็นเลยว่าความคิดของจอมพลป.นะเป็นเผด็จการตัวเองมีความคิดที่จะปลดปล่อยประชาชนมีความคิดที่จะปลดแอกแล้วก็สร้างการนำขึ้นมาในภาคฐานของความเป็นรัฐสวัสดิการความเป็นสังคมนิยมโดยความเด็ดเดี่ยวของพันโทพยมจุลานนท์จึงได้แยกทางกับจอมพลป.จอมพลเผ่าศิยานนท์นะพลตำรวจเอกเผ่าศิยานนท์แล้วก็จอมพลผินชุนทวันท้ายที่สุดแล้วเนี่ยได้ก่อการกบฏร่วมกันกับพลตรีสมบูรณ์สลานุชิตพลตรีเนตรเขมโยธินเมื่อ1ตุลาคม2491หรือที่เราเรียกกันว่ากบฏเสนาธิการแต่การก่อการครั้งนี้ไม่สำเร็จถูกปราบปรามเสียก่อนจึงทำให้พันโทพยมจุลานนท์เนี่ยต้องมุ่งหน้าสู่ป่าเขาลำเนาไผ่ก่อนที่จะอพยพตัวเองไปยังประเทศจีนในยุคนั้นสมัยนั้นนะครับเรียกว่าสมัยที่พันโทพยมจุลานนท์เนี่ยต้องหนีเข้าป่าไปอาศัยอยู่ในป่าพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์เนี่ยอายุแค่6ขวบเรียนอยู่ชั้นป.2 โรงเรียนเซนคาเบียนยุคนั้นป.2 นั้นคือปี2492นะยุคที่พันโทพยมต้องเข้าป่าแต่ลูกชายคือพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์เนี่ยอายุ6ขวบต้องเดินทางเนี่ยไปพบพ่อแถบดินแดนระหว่างไทยกับพม่าที่ท่าขี้เหล็กหรืออำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนนท์ก่อนที่จะได้แยกย้ายกันไปตัวพันโทพยมมีโอกาสได้อยู่กับพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์เพียงแค่1วันใน1วันนั้นพ่อลูกเขาก็ได้เรียกว่าสั่งสอนฝากฝังกันไปแต่เด็กมันก็อายุแค่6ขวบมันจะจำอะไรได้ก็จำได้อยู่อย่างเดียวว่าได้ไปเจอพ่อครั้งสุดท้ายแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้พบหน้าพ่ออีกเลยนะก็นับเป็นความเศร้าใจของคนที่มีหัวใจกล้าหาญหัวใจที่คิดจะปฏิวัติเปลี่ยนแปลงสังคมไทย
แต่เสียดายว่าพันโทพยมจุฬานนท์ซึ่งเป็นผู้นำทางความคิดผู้นำในการก่อการแล้วก็เป็นวีรชนคนสำคัญคนหนึ่งของกองทัพปลดแอกของประเทศไทยนั่นเนี่ยกลับมีลูกชายอย่างพลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์หรือตาแอดตาแอดนี่ไม่ธรรมดานะจะบอกให้ว่าทำเรื่องเลวร้ายกาจไว้มากมายเดี๋ยวลุงเย็นจะเล่าให้ฟังในช่วงถัดๆไปครั้งนี้แหละตอนนี้แหละข้อมูลมันมีเยอะนะเอานับตั้งแต่ตาแอด6ขวบก่อนพลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์ล่ำลากับพ่อต้องเดินทางไปยังเมืองหางคือพันโทพยมเนี่ยต้องออกจากท่าขี้เหล็กแม่สายเดินทางดั้นด้นขึ้นไปเมืองหางเมื่อปี2492ก่อนที่จะอยู่ที่เมืองหางเนี่ยก็อยู่ในพม่าช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วก็ข้ามไปศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการเมืองการปกครองในระบอบสังคมนิยมที่กรุงปักกิ่งเป็นเวลา8ปีพอยุคปี2500เนี่ยพันโทพยมจุฬานนท์กลับคืนสู่ประเทศไทยครั้งหนึ่งพร้อมกับลงรับสมัครเลือกตั้งส.ส.ภายใต้สังกัดพรรคสหภูมิตอนนั้นนี่เข้ามาสู่กระบวนการประชาธิปไตยเลือกตั้งแล้วถึงแม้จะยังไม่มีประชาธิปไตยเต็มใบแต่ปี2500ก็ยังเปิดช่องให้ฝ่ายที่ต้องการที่จะปลดแอกต้องการที่จะมีอิสระจากการปกครองภายใต้เผด็จการกษัตริย์เผด็จการทหารได้มีโอกาสที่จะลืมตาอ้าปากภายใต้สังกัดพรรคที่ชื่อว่าพรรคสหภูมิหรือพรรคที่เป็นพรรคสังคมนิยมของประเทศไทยพันโทพยมจุฬานนท์ได้รับการเลือกตั้งขึ้นเป็นส.ส.จังหวัดเพชรบุรีด้วยครับแต่ก็ไม่นานครับเมื่อรัฐบาลจอมพลป.ถูกแทรกแซงอย่างหนักจากชาติมหาอำนาจคือตอนนั้นเนี่ยนะเรียกว่าอเมริกาเนี่ยมันถือหางฝั่งภูมิพลเต็มที่แล้วโดยเข้าข้างทางฝั่งจอมพลสฤษดิ์ก็เลยภูมิพลเรียกไปบอกจอมพลป.เรียกจอมพลป.ไปบอกว่าให้ลาออกซะจอมพลป.ปฏิเสธว่ากูไม่ลาออกพอวันรุ่งขึ้นจอมพลสฤษดิ์ก็รัฐประหารเลยแต่การรัฐประหารครั้งนั้นเนี่ยได้รับความเห็นชอบจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเปิดไฟเขียวให้แล้วโดยให้เผด็จการทหารขึ้นมาเป็นตัวชูโรงแล้วกษัตริย์ภูมิพลอยู่เบื้องหลังคอยเป็นนอมินีในการจัดสรรทรัพยากรให้กับชาติมหาอำนาจสนธิสัญญาต่างๆจึงถูกวางลงการเสด็จเยือนสหรัฐอเมริกาในปี2502และนิวัตพระนครเดือนเมษายนปี2503นั่นคือการไปทำสัญญากับชาติมหาอำนาจอเมริกาในการที่จะเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขตก็ดีเสียเรื่องทรัพยากรหรือแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ต่างๆภายในแผ่นดินไทยและพื้นที่อุษาคเนคือในแหลมอินโดจีนอันครอบคลุมด้วยประเทศพม่าประเทศลาวประเทศไทยประเทศกัมพูชาประเทศเวียดนามตลอดจนคาบสมุทรมาลายูลงไปจนถึงมาเลเซียพื้นที่ตรงนี้ถูกครอบงำครอบคุมโดยสหรัฐอเมริกาผ่านนอมินีที่ชื่อกษัตริย์ภูมิพลมหิดลนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นตรงนั้นการกวาดล้างใหญ่ในยุคจอมพลสฤษดิ์หลังจากที่รัฐประหารจอมพลป.เมื่อ20ตุลาคมปี2501เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยพูดง่ายๆก็คือเป็นช่วงเวลาที่พี่น้องผู้มีอุดมการณ์รักในระบอบประชาธิปไตยและต้องการที่จะปลดแอกประเทศไทยจากอำนาจของเผด็จการพระราชาเผด็จการทหารจำเป็นต้องหลบลี้หนีเข้าป่าไปนะครับรัฐบาลลุกหนักเลยสมัยจอมพลสฤษดิ์ถึงขั้นประหารชีวิตนะในรวมวงพันเนี่ยซึ่งเป็นสมาชิกกรมเมืองซึ่งเป็นองค์กรสูงสุดของแนวร่วมปลดแอกตอนนั้นเนี่ยมีการถูกประหารชีวิตทำให้พันโทพยมจุฬานนท์อยู่ไม่ได้ต้องหนีเข้าป่าถัดมาอีก2ปีนะครับหลังจากที่มีการฆ่าในรวมวงพันแล้วเนี่ยสหายคำตันหรือพันโทพยมจุฬานนท์ในฐานะกรรมการกลางของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยได้จัดการตั้งฐานที่มั่นของตัวเองขึ้นที่ตำบลดงหลวงอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมพอเหตุการณ์หลังวันเสียงปืนแตกได้ผ่านไปนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือปี2510และ2511ผู้บัญชาการฐานแนวกองทัพแนวร่วมรักชาติแห่งประเทศไทยที่ใหญ่ที่สุดมีฐานที่มั่นที่อยู่จังหวัดน่านมีผู้บัญชาการชื่อว่าพันโทพยมจุฬานนท์ครับนี่ครับคือแนวร่วมและอุดมการณ์ของการต่อสู้ที่ใช้พื้นที่จังหวัดน่านเนี่ยเป็นสมรภูมิในการรบเป็นสมรภูมิในการบัญชาการในการเก็บอาวุธแล้วก็กระจายเอาแนวคิดอุดมคติตลอดจนหลักการในการปฏิบัติต่อสู้กับอำนาจของภาครัฐที่ปกครองภายใต้เผด็จการพระราชาและเผด็จการทหารเป็นการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งของแนวร่วมปลดปล่อยประชาชนแห่งประเทศไทยครับ
ตรงนั้นเนี่ยนะครับสหายคำตันเนี่ยเป็นผู้บัญชาการใหญ่ของเขตฐานที่มั่นน่านเหนือและน่านใต้ใช้ชื่อว่าตู้คำตันหรือสหายคำตันฐานทัพใหญ่อยู่ที่เมืองน่านและมีการปฏิสัมพันธ์การส่งกองกำลังอาวุธและเกียร์กายบำรุงด้านยุทธกยุทโธปกรณ์แล้วก็ยุทธภัณฑ์ต่างๆตลอดจนข้าวปลาอาหารมีการส่งมาจากลาวโดยกลุ่มพคทของประเทศจีนจากปักกิ่งนะครับเป็นตัวส่งกำลังหลักตรงนี้นะลุงเย็นอยากจะพูดให้ฟังชัดๆนะฝากไปถึงพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์แอดเอ้ยนะเรามันก็เรียกว่าอายุรุ่นราวคราวเดียวกันนะแอดนะไม่รู้ว่าแอดจะรู้หรือเปล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครอบครัวของตัวเองนับตั้งแต่ที่แอดเนี่ยได้จากพ่อที่ท่าขี้เหล็กอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเมื่อปี2492ตัวพันโทพยมจุลานนท์เนี่ยเขาเดินทางขึ้นไปที่เมืองหางแต่เขาไปตั้งลกลากมีครอบครัวใหม่อยู่ที่เมืองตองยีใช้ชื่อว่าคำตันเมื่อปี2498เนี่ยมีคนตามขึ้นไปหาเขาที่เมืองตองยีนะเขามีครอบครัวใหม่กับเมียชาวไทยใหญ่มีลูกชายด้วยกัน1คนเมื่อปี2498ลุงเย็นว่านะตรงนี้แอดสุรยุทธ์เนี่ยน่าจะใช้ชีวิตช่วงบั้นปลายเนี่ยปฏิสัมพันธ์ตามหาสายเลือดร่วมสายโลหิตของตัวเองคนในครอบครัวพี่น้องร่วมบิดาเดียวกันถึงจะคนละแม่ใช้เวลาตรงนี้เนี่ยนะไปตามหาพี่น้องในครอบครัวของตัวเองดีกว่ามาวางแผนฆ่าคนไทยด้วยกันนะแอดนะจะบอกให้ว่าไอ้วันๆ นึงคิดแต่เรื่องโสโครกโสมมจิตใจต่ำซามคิดแต่จะวางแผนชิงอำนาจก่อวินาศกรรมที่ไหนวางระบงวางระเบิดเนี่ยนะแอดเอ้ยเบาๆลงบ้างเถอะนะลุงเย็นจะพูดให้ฟังฟังตาเย็นตรงนี้บ้างนะไอ้เรามันก็รุ่นราวคราวเดียวกันแก่ปูนนี้แล้วเนี่ยเบาๆลงบ้างเถอะไอ้ความชั่วเนี่ยไอ้สมัยเหตุการณ์ความวุ่นวายในลาวก็ดีการวางระเบิดจลาจลในกัมพูชาแบ่งให้เป็นเขมร3ฝ่ายก็ดีแอดทำบาปไว้เยอะนะเบาๆลงบ้างไอ้การบวชครั้งเดียวตอนที่เกษียณอายุแล้วเนี่ยมันไม่ได้ช่วยอะไรแอดหรอกนะเย็นจะเตือนให้ฟังเลิกทำชั่วตอนแก่เธอแอดเชื่อเย็นเธอนะเชื่อเย็นซะชีวิตในบ้านปลายมันจะได้สงบร่มเย็นเอาเวลาที่เหลือในชีวิตเนี่ยไปตามหาน้องร่วมบิดาที่เขาอยู่ตองยีดีกว่านะเย็นจะเล่าให้ฟังนะเมื่อปี2530เนี่ยตัวลุงเย็นเองเนี่ยนะมีโอกาสได้ตามไปที่ตองยีไปตามหาครอบครัวเก่าของสหายคำตันอดีตสหายร่วมลบก็ไปพบข้อมูลความจริงเขาอย่างหนึ่งว่าครอบครัวที่แม่เขาเป็นไทยใหญ่เนี่ยวันนี้เนี่ยเขาอพยพจากตองยีเนี่ยไปอยู่เมืองลอยแลมแล้วมีหลักฐานยืนยันชัดเจนไปพบแม้แต่รูปถ่ายของครอบครัวนี้ที่ถ่ายคู่กับสหายคำตันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะแอดนะไปตามหานะไม่ใช่ที่ตองยีแล้วตอนนี้น้องชายคนเล็กของแอดเนี่ยไปอยู่เมืองลอยแลมแล้วนี่คือข้อมูลล่าสุดปี2530หรือเกือบ30ปีแล้วที่ลุงเย็นได้ข้อมูลมานะและอันนี้ไม่ใช่ข้อมูลที่ได้มาลอยๆนะไปตามด้วยตัวเองเลยใช้เวลาที่เหลือในชีวิตนะพลเอกสุรยุทธ์แต่แอดเอ้ยทำดีตอนแก่เนี่ยมันไม่เป็นไรหรอกละเว้นความชั่วซะบ้างไอ้ระเบิดพระพรหมที่ฆ่าไป20กว่าชีวิตเนี่ยนะมันเป็นบาปมหาศาลเลยนะให้รู้ไว้ด้วยแล้วไม่ต้องมาสร้างสถานการณ์ต้องไปยืนข้างสี่เสาเลิกได้แล้วแก่ป่านนี้แล้วทำไมคิดจะไปตามหาน้องชายเนี่ยก็ไปอบรมไอ้ลูกชายตัวเองเนี่ยไอ้นนท์เนี่ยให้มันเป็นผู้ชายแท้ๆกับเขาบ้างเถอะนะจะได้ไม่เสียชื่อเสียชาติเกิดมาอยู่ตระกูลจุลานนท์ไปดูแลลูกให้เป็นชายแท้ๆดีกว่านะแอดนะถือสว่าเย็นเนี่ยเตือนสติตอนแก่เอาละตรงนี้เนี่ยนะในส่วนของตระกูลจุลานนท์ในส่วนของเรื่องฐานที่มั่นที่จังหวัดน่านก็อธิบายรายละเอียดออกมาอย่างชัดเจนคราวนี้เรามาดูตัวละครกันครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทางบ้านครับสิรินธรได้วางตระกูลล่ำซำเอาไว้
นะครับในการขยายอิทธิพลในเขตพื้นที่จังหวัดน่านผ่านนายบรรทูลล่ำซำซึ่งเป็นประธานบริหารของธนาคารกสิกรธนาคารกสิกรนี่ก็เป็นที่รู้กันอยู่ว่าเป็นธนาคารของในเครือของกลุ่มมหิดลนะครับก็มีธนาคารกรุงเทพธนาคารกสิกรธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารทหารไทยธนาคารในประเทศไทยนี่เป็นของเขาหมดนะจะยกเว้นอยู่อันเดียวก็คือธนาคารกรุงศรีอยุธยาซึ่งก็ไม่แน่อีกเพราะว่าหุ้นส่วนใหญ่นะถือผ่านบริษัทเทมัสเซกของสิงคโปร์เราก็ไม่รู้ว่าไอ้บอร์ดภูมิพลนี่จะส่งคนหรือนอมินีไปซื้อหุ้นเทมัสเซกในสิงคโปร์เกี่ยวกับหุ้นที่จะบริหารธนาคารกรุงศรีไว้มากน้อยแค่ไหนแต่ลุงเย็นการันตีได้ว่าเหล่าสถาบันการเงินเนี่ยในประเทศไทยเขาไม่ปล่อยผ่านหรอกครับเขาครอบงำมาตั้งแต่แบงก์ชาติแล้วก็แบงก์ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งในประเทศไทยอยู่ภายใต้อานัตอาณานิคมของจักรพรรดิกษัตริย์ภูมิพลทั้งหมดนะครับนี่ไม่รวมทรัพย์สินผลส่วนพระมหากษัตริย์นะเขาถึงกลายเป็นคนที่ร่ำรวยที่สุดในโลกไงเป็นยังไงรวยกว่าเจ้าชายซาอุรวยกว่าบิลเกตซะอีกมันจะไม่รวยได้ยังไงแล้วก็ประเทศชาติประชาชนประเทศคนไทยมีหน้าที่ผลิตป้อนตระกูลภูมิพลอย่างเดียวทรัพยากรอะไรต่างๆที่มีค่าภายในประเทศถูกขาดโดยกษัตริย์ภูมิพลเป็นนอมินีสมประโยชน์กับกลุ่มศักดินาแล้วก็พ่อค้าผูกขาดต่างชาติชาติมหาอำนาจแล้วถามตำแหน่งคนที่รวยที่สุดในโลกมันจะพ้นมือภูมิพลไปได้ยังไงมันก็อยู่ในมือของเขานี่แหละครับไอ้บอสยอดซอมบี้คนนี้แหละนะและไอ้เรื่องปานามาเปเปอร์เนี่ยเปิดเผยต้องเปิดเผยออกมาให้หมดไปตามหาสิว่าไอ้นอมินีที่อยู่ในชื่อกษัตริย์ภูมิพลมันมีอยู่เท่าไหร่รับรองได้ว่าไอ้ที่ว่าเป็นประธานาธิบดีสีเจิ้นผิงวลาดิเมียร์ปูตินหรือแม้แต่นักฟุตบอลนะหรือว่าแม้แต่อะไรว่ามันมีไอ้ประธานฟีฟ่าคนนึงเนี่ยรับรองได้ว่าไม่มีเงินเท่าภูมิพลภูมิพลนี่คือลูกค้ารายใหญ่ของปานามาเปเปอร์เอาละไปสืบดูกันให้ดีกันแล้วกันมาถึงตรงกรณีวางตระกูลล่ำซำเป็นนอมินีในการวางฐานทางการเมืองแล้วก็ลบล้างประวัติศาสตร์สำคัญของเมืองน่านนะครับพูดง่ายๆคือนายบรรทูลล่ำซำประธานบริหารธนาคารกสิกรเนี่ยถูกตั้งให้เป็นพลเมืองกิตติมศักดิ์ของจังหวัดน่านตั้งแต่ปี2552เอานะครับว่าคนนี้ลงไปอยู่เมืองน่านนั้นได้ยังไงลุงเย็นได้ยินข่าวครั้งนี้ครั้งแรกเรื่องการประกาศพลเมืองกิตติมศักดิ์ลุงเย็นเห็นในนิตยสารดิฉันเมื่ออ่านแล้วก็รู้สึกขึ้นมาทันทีว่าตังหิดตังหิดวันนี้มึงวางแผนจะยึดหัวเมืองทางเหนือกันแล้วแล้วนี่จึงได้สืบข้อมูลตั้งแต่ปี2552ที่มีการตั้งในบรรทูลล่ำซำเป็นพลเมืองกิตติมศักดิ์ของจังหวัดน่านไม่ได้ลอดพ้นสายตาลุงเย็นไปเลยประวัติทุกอย่างจึงถูกเก็บเมื่อ8ปีที่ผ่านมานะครับเริ่มต้นตั้งแต่1มกราคมเลยวันที่ตั้งในบรรทูลขึ้นเป็นประชาชนกิตติมศักดิ์เนี่ยแล้วถามว่าประเทศไทยเนี่ยมันมี70กว่าจังหวัดมันมีใครเป็นประชาชนกิตติมศักดิ์ของจังหวัดไหนมั่งไหมไม่มีแล้วครับในประเทศนี้มีนายบรรทูลล่ำซำคนเดียวที่เป็นประธานกิตติเป็นเยาวเป็นประชาชนกิตติมศักดิ์ของจังหวัดน่านนะครับมาดูผลงานของเขาครับว่าตลอดระยะเวลากว่า10ปีที่ไปฝังตัวอยู่เมืองน่านมีบทบาทอะไรบ้างนะ CEO แบงค์รวงข้าวผูกพันลึกซึ้งกับเมืองน่านอย่างไรถึงขนาดจับปากกาเขียนนิยายลักอิงตำนานเป็นครั้งแรกตั้งชื่อนิยายว่าไพเราะมหาเพาะพิงเลยว่าสิเนหามนตราแห่งลานนาเห็นไหมครับว่าตรงนี้เนี่ยชื่อสิเนหามนตราแห่งลานนาชื่อนี้ก็กระตุกต่อมความสนใจของพี่น้องประชาชนคนไทยที่ถูกลมควันด้วยละครหลังข่าวบวกกับหนังจักรวง8โมงเช้าวันเสาร์อาทิตย์เสน่หามนตราอะไรที่มันใต้สะดือหน่อยแล้วไปบวกกับอาณาจักรเก่าคืออาณาจักรล้านนามันคือการที่กำลังจะเขียนประวัติศาสตร์ใหม่ให้พี่น้องประชาชนคนไทยที่ไม่เข้าใจกระจ่างแจ้งในประวัติศาสตร์หลงละเมอเพ้อพกเข้าใจผิดกับนวนิยายน้ำเน่าประโลมโลกที่ถูกแต่งขึ้นมาโดยคนของสิรินธรมีนักข่าวเขาถามนะครับถามไปว่าอาคุณบรรทูลล่ำซำเนี่ยนะไม่เคยเป็นนักเขียนมาก่อนเลยแถมยังเหมือนกับ early retire ตัวเองปลดเกษียณตัวเองจากประธานบริหารธนาคารกสิกรทำไมไปฝังตัวอยู่เมืองน่านจากปี2552แล้วใช้เวลาเพียงแค่1ปีกับ1เดือนเขียนหนังสือ
เรื่องสีเนหามุนตราแห่งลานนาออกมาในรูปแบบของเนื้อเรื่องที่เป็นบทละครด้วยท่านผู้ฟังที่เคารพรักทั้งบ้านทุกท่านครับฟังชัดๆนะครับว่าไอการที่คุณเป็นนักเขียนมือใหม่มือสมัครเล่นเกิดมาไม่เคยเขียนหนังสือเนี่ยคุณเขียนหนังสือเล่มหนาปึกเป็นร้อยๆหน้าในรูปแบบของบทละครเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องธรรมดาแล้วถ้าไม่ใช่เป็นพระอัจฉริยะภาพของกษัตริย์องค์ใดองค์หนึ่งหรือว่าเชื้อพระวงศ์ของราชวงศ์อัปรีนี่เห็นทีจะไม่ได้รับการโปรโมทขนาดนี้แต่พอดีนี่ว่ามันเป็นสะเก็ดกระเด็นกระดอนออกมาของเสี้ยนส่วนหนึ่งศิรินธรส่งไปฝังตัวอยู่เมืองน่านเป็นเมล็ดพันธุ์ล่ำซ้ำที่ถูกปลูกฝังไว้ยังแผ่นดินนันทบุรีศรีนครน่านมันจึงเกิดอัจฉริยภาพอันช่ำชองเขียนหนังสือเชิงบทละครได้ในระยะเวลาเพียง1ปีกับ1เดือนเท่านั้นหนังสือเรื่องสิเนหามนตาแห่งลานนาก็ออกมาเป็นรูปแบบของบทละครคำพูดที่ถูกเขียนออกมาเนี่ยนะครับแล้วก็ให้สัมภาษณ์โดยนายบรรทูลเนี่ยคำสัมภาษณ์นี่มันเหมือนกับคำสารภาพที่ออกมาอย่างชัดเจนคือบอกว่าผมเขียนหนังสือเล่มนี้เนี่ยเป็นหนังสือเล่มแรกเล่มเดียวในชีวิตแล้วใช้เวลาเขียนแค่1ปีกับ1เดือนที่เขียนได้อย่างนี้เนี่ยเพราะว่ามีเทวดาช่วยเขียนพูดแล้วก็ยิ้มส่วนว่าเทวดาจะมาตอนไหนเนี่ยนะก็ไม่รู้ได้นะถ้าเทวดาเสด็จมาปุ๊บเนี่ยนิยายก็เขียนได้ลื่นไหลแต่ถ้าหากว่าเทวดาไม่ได้เสด็จมาเนี่ยมันก็ไม่แน่นอนเขียนไม่ออกคือนึกออกบ้างนึกไม่ออกบ้างบางวันนี่จ้างนั่งจ้องหน้ากระดาษอยู่เป็นวันๆก็ไม่รู้จะคิดมุกคิดเรื่องที่จะเดินเรื่องต่อไปยังไงต้องรอให้เทวดามาโปรดพอเทวดาเสด็จมาปั๊บบทนวนิยายทุกอย่างก็ลื่นไหลออกมาเป็นตัวหนังสือได้นะครับเพราะฉะนั้นหนังสือเรื่องสิเนหามนตราแห่งล้านนาจึงถูกเขียนขึ้นมาเป็นบทละครเสร็จภายในระยะเวลาเพียงแค่1ปีกับ1เดือนนี่ครับนายบรรทูลล่ำซ้ำยังให้การสารภาพอีกนะครับไม่ใช่การสัมภาษณ์ต้องเรียกว่าการสารภาพเมื่อปี2552ผมเดินทางไปจังหวัดน่านซึ่งไม่ใช่ครั้งแรกนะครับจำได้ว่าสมัยตอนเด็กๆเนี่ยเคยไปกับพ่อเพื่อไปเยี่ยมสาขาต่างๆของธนาคารกสิกรไทยแล้วก็ไปสร้างห้องสมุดในท้องถิ่นธุรกันดารแต่มันก็ไม่ได้มีความประทับใจอะไรกับผมนะครับตราบจนกระทั่งว่าผมเนี่ยได้กลับมาเยือนเมืองน่านอีกครั้งหนึ่งเมื่อปี2552ก็เกิดนิมิตหมายขึ้นมาว่าที่นี่เนี่ยมันเหมือนกับมนต์สะกดแห่งลานนารู้สึกทันทีว่าทิวทัศน์ป่าเขาลำเนาภัยต่างๆรวมถึงอัธยาศัยไมตรีของคนน่านเนี่ยมันทำให้ตัวเองเนี่ยเหมือนกับระลึกได้ว่ามีเดอจาวูนะหรือว่าฝันที่เป็นจริงขึ้นมาว่าอยู่ที่นี่แล้วมีความสุขนะอยู่ที่นี่และเป็นภาพฝันของเมืองนิมิตในอดีตชาติจนกระทั่งว่ามีคนเคยมาถามผมว่าคุณบรรทูลครับคุณรู้ไหมว่าชาติก่อนคุณบรรทูลคุณปั้นล่ำซ้ำเนี่ยอาจจะเกิดเป็นเจ้าเมืองน่านมาก่อนนายบรรทูลล่ำซ้ำก็ตอบไปเลยครับว่าผมเชื่อในเรื่องชาติภพเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดตามคติพุทธบุญกรรมบุญธรรมกรรมแต่งแล้วก็มีหลายคนโยงใยแล้วก็ยืนยันว่าผมเนี่ยผูกพันอยู่กับเมืองน่านเมื่อแต่ชาติปางก่อนอย่างแน่นอนเมื่อผมมาเมืองน่านเมื่อปี2552รู้สึกเหมือนกับมีนิมิตหรือที่เรียกว่าเดอจาวูรู้สึกว่าเคยมาที่นี่มาก่อนเคยอยู่ที่นี่มาก่อนอยู่แล้วมีความสุขนะแล้วผมยังให้ศิลปินเนี่ยระดับชาติเนี่ยนายเรวัตวงศ์ลาเนี่ยมาวาดภาพเป็นภาพเขียนนะสีน้ำมันชื่อภาพว่าฟ้อนจ้องรับเสด็จแต่ไปดูภาพนี่ที่เป็นภาพหน้าปกของนิยายที่นายบรรทูลล่ำซ้ำเขียนมาเนี่ยชื่อว่าสิเนหามนตาแห่งลานนาเนี่ยไอ้จ้องรับเสด็จเนี่ยมันกลายเป็นจ้องสีม่วงนะชุดของนางที่กำลังเป็นนางในวรรณคดีที่ยืนอยู่ข้างหน้าก็เป็นสบายสีม่วงมีสีม่วงประดับตกแต่งแทรกแซมเหมือนกับคำสั่งที่สิรินธรส่งให้ตระกูลล่ำซ้ำนั้นขึ้นมายึดหัวหาดอาณาจักรล้านนาทางฝั่งตะวันออกหรือเมืองนันทบุรีศรีนครน่านเพื่อจะลบล้างประวัติศาสตร์เก่าๆที่เคยทำชั่วไว้กับคนน่านกับพี่น้องปู่ย่าตายายของลูกหลานคนน่านคนภาคเหนือที่ถูกกองกำลังของทหารพระราชาเข็นฆ่าล้มตายไปอย่างมากมายในสมรภูมิปัวสมรภูมิทุ่งช้างและอีก6สมรภูมิหลักของจังหวัดน่านเห็นหรือยังครับว่าการวางตัวบุคลากรที่เขาทำเอาไว้ของกลุ่มสถาบันกษัตริย์นั้นเขามีความแยบยลและลึกซึ้งอย่างใหญ่หลวงมีการวางหมากเกมไว้เป็นขั้นเป็นตอนครับเพราะกระบวนการที่เขาทำนั้นมันไม่ใช่คนคนเดียวแต่มันเป็นองค์กร
แล้วองค์กรนี่ก็มีผลประโยชน์ร่วมกันนะครับผลประโยชน์ตั้งแต่ระดับโลกระดับมหาอำนาจจนถึงเรื่องผลประโยชน์การค้าในระดับท้องถิ่นทรัพยากรต่างๆซึ่งเมืองน่านมีมากมายมหาศาลแล้วบรรทุนหล่ำซ้ำยังทิ้งเอาปริศนาข้อสุดท้ายไว้ว่าในหนังเรื่องในหนังสือเรื่องสิเนหามนตาแห่งลานนาจะถูกทำหนังในเร็วๆนี้จะกลายเป็นภาพยนตร์นะครับจะเป็นจอเงินหรือจอแก้วก็ยังไม่รู้แต่ถ้าหากว่าขึ้นมาเป็นหนังเมื่อไหร่ก็คงจะได้ฉายอย่างแน่นอนพี่น้องประชาชนคนไทยก็จะได้รับการมอมเมาจากนวนิยายและประวัติศาสตร์ที่ถูกเขียนแต่งขึ้นมาใหม่โดยกลุ่มคนของสถาบันกษัตริย์ที่ชักใยโดยสิรินธรนะครับตัวที่กำลังจะเป็นแคนดิเดตรัชกาลที่10แห่งราชวงศ์อัปปรีนี่เพราะฉะนั้นถ้าลุงเย็นมาชี้แจงแถลงไขให้เห็นความจริงตรงนี้แล้วก็อยู่ในวิจารณญาณของพี่น้องประชาชนคนไทยร่วมชาติทุกเหล่าทุกสีนะครับว่าอยากจะเป็นฝุ่นใต้ตีนเป็นข้าพระบาททุกชาติไปหรืออยากจะเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนไทยท่านก็ต้องเลือกเอาครับเหตุการณ์ของนายบรรทูลเนี่ยจะมาไล่วิเคราะห์ไล่ยาวมาถึงประวัตินายบรรทูลล่ำซ้ำเนี่ยนายบรรทูลล่ำซ้ำเนี่ยนะเกิดเมื่อ15มกราคมปี2496เป็นบุตรของนายบัญชาล่ำซ้ำและท่านผู้หญิงสำอางวันล่ำซ้ำแต่รู้ไหมว่าไอ้ท่านผู้หญิงสำอางวันเนี่ยหรือว่าแม่ของนายบรรทูลล่ำซ้ำเนี่ยมีนามสกุลเก่าว่าเทวกุลเป็นพี่สาวต่างมารดาของหม่อมอุ๋ยหรือหม่อมราชวงศ์ปิติยาธรเทวกุลพ่อตาปลื้มนี่แหละลุงเย็นจะกลนประวัติให้มันชัดเจนออกมาเลยว่าใครเป็นใครอยู่ที่ไหนแล้วก็ทำอะไรหม่อมราชวงศ์สำอางวันเทวกุลเนี่ยนะเป็นลูกสาวของหม่อมเจ้าปีดีเทพพงศ์เทวกุลกับหม่อมราชวงศ์สะอางปราโมทเห็นไหมถ้าใครฟังเนี่ยนะหรือฟังตรงนี้แล้วไม่เข้าใจให้ไปฟังคลิปลุงเย็นที่เรียกว่าเปิดโปงฝี BBC ความอับปรีของอำมาตย์มีภาคหนึ่งภาคสองภาคสามแล้วท่านจะรู้ว่าเหตุการณ์ต้มยำกุ้งเหตุการณ์ที่ทำให้เศรษฐกิจไทยชิบหายมีชนวนเหตุมาจาก BBC แล้ว BBC ก็มาจากคนตระกูลเทวกุลตระกูลปาโมดตระกูลเสนีวงศ์ณอยุธยาตระกูลล่ำซ้ำมันก็ผูกขาดกันอยู่ในไม่กี่ตระกูลที่ทำให้บ้านเมืองไทยมันวิบัติชิบหายอยู่จนปัจจุบันนี้จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้คนไทยทำไมจึงเป็นสมาชิกแห่งความจนที่ซ้ำซากคนไทยเกิดมาจนซ้ำซากนั้นตั้งดีทรัพยากรเมืองไทยนั้นล่ำรวยติดอันดับโลกชัยภูมิเมืองไทยก็ติดอันดับ1ใน3ของโลกก็คือเป็นจุดที่สามารถเชื่อมต่อมหาสมุทรสู่มหาสมุทรทำเมื่อไรที่มีข้อข้อขาลุงเย็นพูดทุกคลิปเมืองไทยอยากเป็นมหาอำนาจไม่ยากเมื่อไรที่ล้มราชวงศ์อัปปรีนี่ได้ตั้งเป็นสาธารณรัฐจัดการขุดเลยครับข้อข้อกะเชื่อมรถไฟความเร็วสูงนะครับรถไฟรางคู่ระหว่างทะเลอันดามันกับมาอับอ่าวไทยก็จะเป็นการเชื่อมระหว่างมหาสมุทรอินเดียกับมหาสมุทรแปซิฟิกเชื่อมโยงตรงนี้มาไหลประเทศไทยจะกลายเป็นฮับ1ใน5 1ใน3ของโลก1ก็คือคลองปานามานะครับคลองปานามานั้นเชื่อมต่อระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกกับแอตแลนติกนะครับอยู่ในแถบอเมริกาใต้นะครับส่วนอีกที่นึงก็คือคลองสุเอซเชื่อมต่อระหว่างทะเลเมดิเตอร์เรเนียนกับมหาสมุทรอินเดียนะครับมีการเชื่อมโยงระหว่างยุโรปผ่านมาทางอาระเบียแล้วก็ออกมาทางมหาสมุทรอินเดียเพื่อที่จะออกไปเอเชียได้ชัยภูมิที่3มี3แห่งในโลกแล้วไม่ต้องกลัวว่าใครจะแย่งไปได้ไม่มีครับเพราะมันเป็นภูมิศาสตร์ที่ตายตัวของโลกจุดที่3ก็คือคอคอดกะของประเทศไทยเมื่อไรที่เราขุดคอคอดกะเมื่อนั้นล่ะครับช่องแคบมาลากาไม่ว่าสิงคโปร์ก็ดีไม่ว่ามาเลเซียก็ดีไม่ได้ว่าฟิลิปปินส์อินโดนีเซียก็ดีกลายเป็นหมาทั้งสิ้นครับเพราะว่าแนวทางจะค้าขายระหว่างมหาสมุทรอินเดียคือชาติตะวันตกอเมริกายุโรปจากแปซิฟิกผ่านมาจะข้ามไปยังญี่ปุ่นจะข้ามไปยังจีนจะข้ามไปยังเวียดนามล้วนแล้วที่จะต้องผ่านช่องทางตรงนี้คือคอคอดกะเมื่อไรที่ตัดสินใจทำคอคอดกะทำรถไฟความเร็วสูงเชื่อมโยงท่าเทียบเรือน้ำลึกทำรถไฟรางคู่ส่งสินค้าผ่านคอนเทนเนอร์ไปได้เรือสามารถผ่านได้โดยที่ไม่ต้องไปอ้อมช่องแคบมาลากาเมื่อนั้นประเทศไทยเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจตัวที่3แห่งโลกเลยครับคุ้มชัยภูมิที่ดี1ใน3ของโลกเรื่องนี้เนี่ยนะครับถ้าใครอยากจะรู้ให้ไปหาข้อมูลดูเกี่ยวกับเรื่องการขุดคอคอดกะทำไมมันขุดไม่ได้ตั้งแต่สมัยจอมพลป.จนปัจจุบันก
ก็เพราะว่าสถาบันกษัตริย์เนี่ยมันเก็บตรงนี้เอาไว้มันเป็นตัวแทนของชาติมหาอำนาจแห่งหนึ่งถ้าหากว่าชาติมหาอำนาจนี้ไม่ได้ผลประโยชน์ในการที่จะดูแลคอขอดกะมันก็ขุดไม่ได้เพราะวันนี้เนี่ยเขาไปกุมบังเหียนใหญ่อยู่ในแถบช่องแคบมาลากาก็คือสิงคโปร์นะครับอังกฤษก็คุมอยู่ตรงนั้นอเมริกาก็ไปตั้งฐานทัพอยู่ฟิลิปปินส์มีการคุมเมืองท่าต่างๆในแถบช่องแคบมาลากาผลประโยชน์เขาสมยอมกันตรงนั้นเจ้าก็ยังเป็นไอ้เคขวางคลองอยู่ทำให้ความเจริญนั้นมาตกอยู่ที่ประเทศไทยของเราสักทีทั้งๆที่มีชัยภูมิที่ได้เปรียบที่สุดในโลกนี่แหละครับคือส่วนหนึ่งครับเอาละครับวนกลับมาครับเมื่อนายบรรทุนล่ำซ้ำเนี่ยมาถึงว่าเป็นลูกคนนั้นลูกคนนี้นะเป็นลูกของแม่ที่มาจากตระกูลเทวกุลนะแล้วก็ตระกูลเทวกุลนั่นนะรุ่นแม่ก็คือพ่อกับแม่แต่งงานข้ามาระหว่างเทวกุลกับปราโมทรายละเอียดตรงนี้ต้องไปดูนะครับเรื่องเปิดโปงฝีความอับปรี BBC เนี่ยคือฝีแห่งความอับปรีของศักดินาไปดูคลิปเก่าๆของนูเย็นมีถึง3ภาคครับไปฟังดูแล้วจะได้ความรู้เพิ่มขึ้นอีกมากมายถัดมาครับในบรรทูลเนี่ยหลงไหลหลงรักมนต์เสน่ห์ของจังหวัดน่านจนย้ายสัมมโนครัวมาเป็นพลเมืองกิตติมศักดิ์ของน่านตั้งแต่ปี2552แล้วก็ปี2556เนี่ยก็ได้เปิดตัวผลงานนิยายของตัวเองขึ้นมาแล้วกำลังจะทำหนังนะครับในเร็วๆวันนี้นี่แหละครับคือหน้าที่ที่นายบรรทูลนั้นถูกวางเอาไว้ส่วนอีกตัวนึงซึ่งเป็นคีย์สำคัญของตระกูลล่ำซ้ำที่เขาวางหมากเอาไว้ก็คือนางนวลพันธ์หรือมาดามแป้งล่ำซ้ำนี่แหละครับคนนี้ครับเกิดเมื่อ21มีนาคมปี2509นี่เองนะเป็นบุตรีของนายโพธิพงษ์ล่ำซ้ำนะครับกับนางยุภาล่ำซ้ำซึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจเมืองไทยประกันชีวิตเมืองไทยประกันภัยตัวของนางนวลพันธ์ล่ำซ้ำเนี่ยมีศักดิ์เป็นหลานอาของนายบรรทูลผู้บริหารใหญ่ของธนาคารกสิกรไทยจะเห็นได้ว่างบประมาณจากเมืองไทยประกันชีวิตหรือว่าไทยเมืองไทยประกันภัยก็ดีจะมีการส่งเสริมกิจกรรมต่างๆในจังหวัดน่านเป็นกรณีเสกนี่ไงครับนี่เมล็ดพันธุ์ที่เขาพยายามที่จะวางหวานเอาไว้แล้วก็จะพยายามหล่อหลอมนะครับประวัติศาสตร์ที่เจ็บช้ำของพี่น้องประชาชนคนไทยที่ถูกกดขี่บีทาถูกเค้นฆ่าโดยทหารพระราชาจากอดีตสู่ปัจจุบันเขากำลังพยายามจะเปลี่ยนประวัติศาสตร์ใหม่แต่เรามาดูกันครับว่ามาดามแป้งคนนี้เนี่ยมีฐานะอะไรบ้างในสังคมซึ่งได้เป็นไฮโซคนหนึ่งเธอนี่ไม่ธรรมดานะครับเป็นผู้บริหารใหญ่ของเมืองไทยประกันชีวิตและก็บริษัทเมืองไทยประกันภัยนอกจากนี้ก็ยังเป็นผู้จัดการฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับแล้วก็ยังทำธุรกิจนำเข้าสินค้าแบรนด์เนมไฮโซหลายชนิดนะอย่างเช่นบริษัทวรรณมานีจำกัดบริษัทซองออนอเร่นะครับแล้วก็มีแบรนด์เออร์เมสแบรนด์อะไรเนี่ยลุงเย็นก็อ่านไม่ออกเนี่ยมันอ่านว่ายังไงวะของไฮโซลุงเย็นรู้จักเนี่ยโคเอโลโดท็อตนะเอ็มโพลิโออาร์มานี่บลูมารีนแล้วก็คริสโตเฟลสินค้าแบรนด์เนมซึ่งเป็นกระเป๋าละคาแพงกระเป๋าชั้นดีใบละเป็นแสนๆนี่ผ่านบริษัทของมาดามแป้งทั้งหมดตลอดเธอยังทำเครื่องสำอางสกินสกินซูติคอลนะร่วมกับหุ้นส่วนสำคัญคือลูกเกดเมทินีกิ่งโพโยมนายอนุวัฒน์นิวาดวงและนายแพทย์จักรลินทันหชาติโยธินเปิดบริษัทชื่อ 4C อยู่ที่สุขุมวิทซอย24เพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องผู้ฟังทั้งบ้านได้ยินแล้วก็จดชื่อเอาไว้นะครับบริษัท 4C สุขุมวิท24สกินซูติคอลนะครับร่วมกับเมทินีกิ่งโพโยมหรือลูกเกดนี่ก็อย่าไปสนับสนุนสินค้าของเขาเพราะคนเหล่านี้คือคนที่ทำลายชาติคนที่พยายามที่จะผูกขาดประเทศไปเป็นของคนของตัวเองมีผลประโยชน์ต่างๆก็อยู่ภายในวงตระกูลของตัวเองคนพวกนี้คือคนที่ขายชาติอย่างแท้จริงครับนางนวลพันธ์ล่ำซ้ำเนี่ยเข้าสู่วงการการเมืองเมื่อปี2549นะครับก่อนที่จะมีการรัฐประหารนะได้เข้ามาสู่การเมืองโดยการชักชวนของใครรู้ไหมครับชักชวนของนายสุเทพเทือกสุบรรณโอ้โหครับเข้ามาเป็นผู้ช่วยเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์คือมาเป็นผู้ช่วยนายสุเทพเทือกสุบรรณครับแล้วก็ได้รับคำเชิญจากนายนิพนธ์พร้อมพันธ์ห
ให้เดินตามรอยนายโพพงษ์ล่ำซำซึ่งเป็นอดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และปัจจุบันก็ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ด้วยพูดง่ายๆคือตระกูลล่ำซำนี่มันรับใช้เจ้าอยู่กับพรรคประชาธิปัตย์มาตั้งแต่ต้นนะครับแต่พอก้าวเข้ามาสู่วงการการเมืองเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์เมื่อวันที่4มกราคมปี2549ต้นปีเลยวันที่1มีนาคมก็ได้รับตำแหน่งทันทีเป็นผู้ว่าเป็นที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในยุคของอภิรักษ์โกสโยธินที่มีคดีอื้อฉาวคือเรื่องเรือดับเพลิงรถดับเพลิงนั่นไงครับแต่ท้ายที่สุดแล้วทุกคนผิดหมดครับนายกสมัครนี่มาเป็นผู้ว่าหลังจากนายอภิรักษ์นะครับแล้วก็การเซ็นทิ้งทวนของนายอภิรักษ์เนี่ยเซ็นเอาไว้แต่ความผิดนี่โยงไปถึงนายกสมัครความผิดที่โยงไปถึงสมัครแต่ว่าอภิรักษ์พ้นไปถามว่าในเมื่อต้นน้ำมันผิดปลายน้ำมันผิดและไอ้กลางน้ำที่ชื่อว่าอภิรักษ์โกสโยธินมันรอดคดีไปได้ยังไงครับสงสัยจะเหมือนกับคดีปลส.ครับอาจารย์หวานท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านไอ้900,000กว่าล้าน 840,000 ล้านบวกดอกเบี้ยความเสียหายทั้งหมดเนี่ยมัน 960,000 ล้านคดีปลส.หายวับไปกับตาครับเพราะว่าหมดอายุความไอ้ปปช.ที่ถูกตั้งขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้มาดูแลเรื่องการประพฤติมิชอบหรือปราบปรามการประพฤติมิชอบในวงการราชการใหม่หรือจะตามที่ชื่อคณะปปช.ตั้งขึ้นมาแต่ไอ้ปปช.เนี่ยมันมีชื่อแปลตามความหมายของพรรคประชาธิปัตย์และการกระทําที่เกิดขึ้นคือคณะกรรมการปกป้องนายชวนหลีกภัยแห่งชาติเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่ถูกทำผิดขึ้นมาในสมัยรัฐบาลประชาธิปัตย์นายชวนน่ะไม่มีความผิดด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นนี่แหละครับคือความระยำตำบอนที่เกิดขึ้นความชั่วร้ายที่เกิดขึ้นของพรรคประชาธิปัตย์ตลอดระยะเวลา60กว่าปีนี่พรรคประชาธิปัตย์ทำอะไรบ้างนะครับให้พี่น้องได้ทราบไว้เลยนะครับว่าไอ้นายกรัฐมนตรีที่มาจากพรรคประชาธิปัตย์ตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันเนี่ยนะไอ้6ตัวเนี่ยไม่เคยมีใครที่ว่ามาเป็นนายกโดยไม่ใช้วิธีพิเศษเลยที่จะมาตามคันลองแบบประชาธิปไตยมีการเลือกตั้งแบบบริสุทธิ์ยุติธรรมไม่เคยมีครับพรรคประชาธิปัตย์มีตัวช่วยมาโดยตลอดนับตั้งแต่นายควงอภัยวงศ์นะมาจนถึงนายทวีบุญยเกตมายันเสนีปาโมดคือฤทธิ์ปาโมดมาตาชวนเชื่องช้าหรือไอชวนหลีกภัยนายหัวชวนนี่แหละแล้วก็มาจนถึงไอปีศาจในมาดผู้ดีหรือเรียกว่าไอ้อภิสิทธิ์เวชชาชีวะไอ้6ตัวแห่งพรรคแมงสาบทัพอปรีประชาธิปัตย์เนี่ยนะไม่เคยมีคนไหนที่เป็นนายกรัฐมนตรีโดยมาจากคันลองของประชาธิปไตยล้นแล้วแต่มีมือวิเศษมีวิธีพิเศษที่จะอุ้มสมให้คนเหล่านี้ขึ้นมาครองอำนาจแล้วก็ปล้นชาติประชาชนได้อย่างต่อเนื่องยาวนาน60กว่าปีที่ผ่านมาพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยนะมักจะอ้างตัวเองว่าเป็นสถาบันทางการเมืองนะแต่พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยอาศัยสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นเครื่องมือในการหากินและเครื่องมือในการทำลายล้างคู่แข่งทางการเมืองโดยเฉพาะพรรคการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งโดยฐานเสียงของพี่น้องประชาชนที่บริสุทธิ์เพราะพรรคประชาธิปัตย์นั้นมันเป็นนอมินีเป็นตัวแทนของสถาบันกษัตริย์เป็นตัวแทนของราชวงศ์อัปปรีถูกตั้งขึ้นมาในวันเดียวกันคือวันที่6เมษายนเพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกเลยครับที่พรรคประชาธิปัตย์หรือไอ้ประชาวิบัติเนี่ยมันจะเป็นผีเปรตที่อยู่คู่กับผีหาซาตานกษัตริย์ภูมิพลมาตั้งแต่ต้นรัชกาลจนปัจจุบันประชาธิปัตย์คือ1ใน3ลูกที่สำคัญที่สุดลูกคนที่1ของกษัตริย์ภูมิพลคือทหารลูกคนที่2เนี่ยก็คือพรรคประชาธิปัตย์ลูกคนที่3นี่คืออำนาจตุลาการแล้ววันนี้กำลังครอบองค์กรเถื่อนต่างๆออกมาเต็มบ้านเต็มเมืองนี่คือความวิบัติชิบหายไอการเขียนรัฐธรรมนูญของนายมีชัยที่เขียนขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะทำให้กระบวนการการปฏิวัติไม่ต้องเกิดขึ้นการรัฐประหารไม่ต้องเกิดขึ้นในประเทศไทยอีกแล้วไม่ต้องมีการฉีกรัฐธรรมนูญอีกแล้วเพราะการปกครองทั้งหมดมันจะอยู่ภายใต้อำนาจเผด็จการทหารภายใต้อำนาจของกษัตริย์ภูมิพลอย่างต่อเนื่องโดยที่อำนาจของพี่น้องประชาชนไม่มีสิทธิ์ที่จะเลือกผู้แทนของตัวเองเลือกผู้นำของตัวเองหรือแม้แต่จะใช้ฐานเสียงของส.ส.ที่ได้รับการเลือกตั้งเข้าไปแก้กฎหมายแก้รัฐธรรมนูญให้มันมีความเป็นประชาธิปไตยประดุจดังว่าเป็นประชาธิปไตยที่เป็นสากลเป็นที่ยอมรับได้ของอารยประเทศไม่มีครับไอ้รัฐธรรมนูญฉบับมีชัยนั้นเขียนล็อกเอาไว้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยลุงเย็นฝากเอาไว้นะถ้าถึงเวลาที่จะต้องไปโหวตแล้วก็คิดเอากันแล้วกันว่าจะเป็นข้าพระบาททุกชาติไปหรือว่าจะเป็นประชาชนคนไทยของประเทศไทยอยู่ในมือท่านแล้วท่านรัก
ชีวิตตัวเองรักความเป็นประชาชนคนไทยรักอนาคตของลูกหลานของท่านก็โหวตโนไปเลยครับไม่ต้องไปยอมรับไอ้รัฐธรรมนูญโจรนี้ถูกเขียนโดยไอ้สมีก็มีชัยมันก็คือขี้ข้าของไอ้กษัตริย์ภูมิพลนี่แหละครับไอ้ความเลวร้ายของไอ้มีชัยเนี่ยนะลุงเย็นอยากจะบอกเลยว่ามันไม่ธรรมดาไอ้นี่คนคนนี้นี่นะมันเป็นเหมือนกับอะไรไอ้มีชัยเนี่ยนะลุงเย็นจะบอกให้มันก็คือขี้เปียกของพวกเจ้าถามว่าทำไมต้องเป็นขี้เปียกเพราะว่าไอ้หานี่มีต้นกำเนิดมาจากการหลบหลบซ่อนๆในที่ลึกลับถูกหมักหมมอยู่อย่างต่อเนื่องและยาวนานตั้งแต่เขียนรัฐธรรมนูญปี40ปี50นะไม่ใช่40รัฐธรรมนูญปี50ทุกครั้งดิจะมีการใช้นักวิชาการทางกฎหมายเพื่อจะออกกฎหมายให้เข้าข้างสถาบันกษัตริย์และเปลี่ยนแปลงความเป็นประชาธิปไตยให้เป็นเผด็จการไอ้ขี้เปียกอย่างไอ้มีชัยที่หมักหมมอยู่ตามซอกหรือแผงความโสมมของกษัตริย์ภูมิพลจะถูกเผยตัวออกมาให้ความเหม็นมันกระจ่างไปทั่วทั้งประเทศแล้วก็ทั่วโลกเพราะฉะนั้นการทำงานการกระทำของไอ้มีชัยไม่ต่างอะไรจากขี้เปียกของไอ้ภูมิพลมันร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับขี้เปียกถ้าหากว่าพี่น้องประชาชนคนไทยอยากจะยอมรับอยากจะรับมันก็เท่ากับว่าประจานความเหม็นของความเป็นคนไทยให้กับประชาคมโลกเขาได้เห็นเขาได้รับรู้วันนี้มันก็เน่าพอสมควรแล้วถ้าอยากจะเน่ากว่านี้ก็เชิญไปโหวตเยสกันเลยครับรับรัฐธรรมนูญขี้เปียกฉบับไอ้มีชัยให้เป็นรัฐธรรมนูญแห่งชาติไปเลยนะครับแต่ถ้าใครยังเห็นว่าระบอบประชาธิปไตยมีความสลักสำคัญมีอนาคตเป็นโอกาสของลูกหลานคนไทยก็ต้องไปโหวตโนตรงนี้ลุงเย็นก็ฝากเอาไว้นะครับเป็นเรื่องสำคัญครับไอ้ความชั่วของประชาธิปัตย์นอกจากเอาสถาบันกษัตริย์มาเป็นเครื่องมือมันยังมีความระยำตำบอนในสมัยตอนต้นที่ไอ้ภูมิพลฆ่าอนันต์ฆ่าพี่ชายตัวเองมันก็จ้างไอ้เลี้ยงชัยการไปตะโกนในโรงหนังว่าปีดีฆ่าในหลวงนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของวาทกรรมที่ใส่ร้ายคู่แข่งทางการเมืองเอาดีเข้าตัวเอาชั่วป้ายคนอื่นนะครับพรรคประชาธิปัตย์อ้างชาติอ้างสถาบันมีการชุมนุมพันธมิตรกปปส.ล้มล้างระบอบประชาธิปไตยโดยการเชิดชูเอาพระบรมฉายาลักษณ์ของกษัตริย์ภูมิพลขึ้นมาเป็นสัญลักษณ์ในยุคของไอ้อภิสิทธิ์ก็มีการไล่ล่าเข็นฆ่าพี่น้องประชาชนที่เห็นต่างที่ตายไป90ข่าวศพจริงๆตายเกินนั้นครับไอ้ลากศพไปในปี52เนี่ยเยอะแยะตามข้อมูลภาคสนามที่เรานับได้เมื่อเมษาเลือดปี52ที่ดินแดงเนี่ยเราตายไป27ศพนะครับในนั้นมีพระอยู่3องค์ไปดูข้อมูลไอ้คนที่มันถูกหาคือรถ EMC แล้วกระโดดลงกลางทางได้นั่นน่ะนั่นแหละคือพยานปากเอกแล้วลุงเย็นก็อยู่ในสมรภูมิดินแดงด้วยเห็นกับตาตัวเองครับว่าถูกยิงตกลงไปยังไอ้คูน้ำข้างถนนวิภาวดีนั่นก็หลายศพนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไอ้คนที่ถล่มเราตอนนั้นเนี่ยคือกัมปนาทลุดดิบกับไอ้ไพบูลย์คุ้มฉายาครับวันนี้ก็ได้รับสถาปนาเรียกว่าได้ผลประโยชน์นะครับมาเป็นรางวัลที่บำรุงบำเรอกันอย่างเรียกว่าเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยวันนี้ก็อู่ฟู่เงินทองเต็มกระเป๋ากันไปหมดแล้วพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยนะครับมีความชั่วมากมายนะครับไม่ใช่เฉพาะยุคอภิสิทธิ์หรอกมาถึงสมัยยุครัฐบาลเสนีปาโมทด้วยตัวอย่าง6ตุลา19ที่เกิดขึ้นเนี่ยโศกนาฏกรรมกลางเมืองที่ปล่อยให้ทหารพระราชาเข็นฆ่าพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะนักศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นี่ก็เกิดขึ้นในยุครัฐบาลประชาธิปัตย์ครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดประชาธิปัตย์นี่ตอแหลที่สุดเก่งที่สุดคือบทอีแอบทางการเมืองนะครับคือเกาะอิงเขาอยู่ข้างหลังพอเห็นกระแสชัยชนะก็กระโดดเข้าไปอย่างเหตุการณ์พฤษภาตมินปี35เห็นไหมครับว่าความขัดแย้งระหว่างจปล5กับจปล7ที่เกิดขึ้นมาไอ้ตาอยู่ที่มารับผลประโยชน์เสดิบเอาตรงกลางไปกินคว้าพุงเพียวๆไปกินก็คือพรรคประชาธิปัตย์นายชวนก็ได้เป็นนายกรัฐมนตรีก็อีกตรงนั้นแหละครับเป็นยังไงครับวันนั่งทหารเจ๊กอักนะครับพลเอกสุชินดานี่แทบกระอักแล้วก็รู้ใส่ในของกษัตริย์ภูมิพลอย่างดีว่าเป็นยังไงล่ะใช้คุณทหารถึงเวลาก็สร้างละครให้มือขวามือซ้ายตีกันแล้วก็ยกเอาลูกคนที่สองคือพรรคประชาธิปัตย์สะเดิบเอาความเป็นรัฐบาลเข้าไปแล้วก็แช่แข็งประเทศไทยไปอีก10กว่าปีไอ้บทหักหลังทางการเมืองนี่ประชาธิปัตย์ก็เก่งมากครับดูได้ตั้งแต่สมัยการเจรจากลุ่มงูเห่าในฉลองเหลี่ยวแรงที่ทิ้งพรรคประชากรไทยของนายกสมัครสุนทรเวชไป
12งูเห่านี่ก็เข้าหุ้นกันนะครับแล้วก็ได้ตำแหน่งรัฐมนตรีมาเป็นของขวัญทำให้นายชวนหลีกภัยได้ขึ้นมาเป็นนายกการร่วมกันปนชาติและพวกพ้องอย่างมโหฬารโดยกลุ่มคนพรรคประชาธิปัตย์ดูเรื่องสปก. 4/01 สิครับที่ดินเขาแพงของไอ้เทือกสิครับเรื่องคดี 960,000 ล้านของปลส.นะครับที่มีนายอมเรศศิลาอ่อนนะครับเป็นผัวหอกเลยตรงนี้เป็นประธานปลส.แล้วสุดท้ายมีใครได้รับความผิดตรงนี้ไปไหมคนประชาธิปัตย์ทั้งนั้นครับที่ขายชาติไป 960,000 ล้านมาลายหายวับไปกับตาเลยผลประโยชน์ตกอยู่ในมือของต่างชาติทั้งหมดคนไทยเป็นหนี้ค่าตัวตายกระโดดเด็กเป็นรายวันครับสิ่งนี้เกิดขึ้นในสมัยรัฐบาลประชาธิปัตย์แล้วไม่เคยมีความรับผิดชอบใดๆเกิดขึ้นกับกลุ่มคนกลุ่มนี้นี่ครับถัดมาความระยำตำบอลอีกอย่างของประชาธิปัตย์คือการเล่นบทเป็นตัวแทนนะฮะเป็นนอมินีเมื่อไหร่ที่มีการสลับขั้วจัดตั้งรัฐบาลเมื่อไหร่ประชาธิปัตย์จะส่งสัญญาณให้อำนาจพิเศษมาอุ้งชูทันทีดูอย่างเรื่องการตั้งรัฐบาลในค่ายทหารครั้งแล้วครั้งเล่านะครับไม่ว่าสมัยอดีตนะครับนายคึกฤทธิ์ปาโมทย์นะครับก็มีการตั้งสภาสนามมามีการตั้งรัฐบาลในค่ายทหารนะครับมาจนกระทั่งนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็มีการตั้งรัฐบาลในค่ายทหารอีกเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ครับเป็นเรื่องเก่ามันเป็นเหล้าเก่าในขวดใหม่เปลี่ยนตัวคนเล่นเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ประชาธิปัตย์นี่เก่งที่สุดคือการตอบแทนผลประโยชน์ให้กลุ่มผู้สนับสนุนการทุจริตโครงการต่างๆการเอื้อผลประโยชน์ให้กับบรรดาผู้สนับสนุนทางการเมืองพรรคประชาธิปัตย์นี่ตอบแทนตั้งแต่หัวจนหางเลยครับระดับหัวคะแนนปลายแถวก็ได้รับผลประโยชน์ทั่วทั่วทุกตัวคนการตอบแทนผลประโยชน์ของเขาเหล่านี้อยู่ในกลุ่มศักดินาในกลุ่มคนที่ให้ความสนับสนุนกับศักดินาเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ประชาธิปัตย์ถนัดนักถัดมาก็คือเรื่องตอบแทนบุญคุณอำนาจนอกระบบหลังจากที่มีการออกคำสั่งฆ่าประชาชนการปราบปรามผู้ที่คิดเห็นต่างปราบปรามไล่ล่าจับเข้าคุกคุมขังรวมถึงการตั้งข้อหา112เอาเป็นเครื่องมือของอำนาจรัฐสิ่งเหล่านี้ครับหลังจากที่ใช้อำนาจตำรวจทหารจัดการกับประชาชนที่รักประชาธิปไตยรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ก็ให้การตอบแทนบุญคุณคือตำแหน่งแห่งหนให้ทั้งตำรวจและทหารที่อยู่ในบังคับบัญชาเป็นอย่างดีก็เป็นอันไปดูได้เลยครับว่าสายการเจริญเติบโตของตำรวจที่เป็นฝั่งประชาธิปัตย์นั้นเนี่ยเป็นกลุ่มก้อนชัดเจนผ่านนายสุเทพเจือสุบรรณฝ่ายทหารก็เห็นชัดครับว่ามาจากกลุ่มบุรพาพยัคฆ์ซึ่งเป็นคู่ขากันกับประชาธิปัตย์เพราะเป็นลูกหนึ่งในสายของกษัตริย์ภูมิพลเหมือนกันกับถัดมาครับสันดานที่แท้จริงของพรรคประชาธิปัตย์ที่ถอดด่างกันออกมาเลยนะครับเรียกว่าเป็น DNA อยู่ในระดับยีนเลยก็คือเรื่องเอาดีใส่ตัวเอาชั่วให้คนอื่นเรื่องนี้นะครับบอกได้ว่าประชาธิปัตย์ถนัดนักนะยังคงจำได้ใช่ไหมครับว่าสมัยที่อภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นนายกเนี่ยมีการเปิดเผยสันดานที่แท้จริงของไอ้มาร์คไอ้คนกะล่อนคนนี้คือบอกมาเลยว่าถ้ามีหลักฐานการทุจริตตรงไหนใครจะกล่าวร้ายใครเขาให้เอาหลักฐานมาเอาหลักฐานมาอภิสิทธิ์พูดคำนี้ทุกครั้งบอกแบบนี้ทุกครั้งเมื่อไหร่ที่มีการพาดพิงถึงพรรคประชาธิปัตย์อภิสิทธิ์จะตั้งข้อขึ้นมาทันทีบอกว่าไอ้ข้อกล่าวหาที่พูดมาเนี่ยพูดกันมาลอยๆไม่ได้นะถ้าอยากจะพูดอยากจะกล่าวหาเขาให้เอาหลักฐานมานะครับเรื่องนี้ยังจำติดหูลุงเย็นอยู่ไม่สางซาแล้วก็จำหน้ามันไว้ว่าไอ้มากเนี่ยไอ้นายกอภิสิทธิ์ไอ้คนคนนี้คือคนอัปรีที่ฆ่าพี่น้องคนเสื้อแดงนะครับในปี2553พี่น้องเสื้อแดงสูญเสียเป็นร้อยชีวิตบาดเจ็บ 2,000 กว่าคนนั่นมาจากคำสั่งที่โหดเหี้ยมคำสั่งในการฆ่าประชาชนนะครับถึงไอ้เหี้ยจะสั่งฆ่าอีหาจะสั่งยิงแต่ไอ้เหี้ยอภิสิทธิ์เป็นคนเซ็นนี่แหละครับมันต้องรับเคาะมาร่วมกันต้องรับผลกรรมมาร่วมกันรวมถึงไอ้บุรพาพยัคฆ์ด้วยไม่ว่าเป็นไอ้ป๊อกอนุพงษ์จนถึงไอ้ประยุทธ์จันทร์โอชาแล้วก็มาจนถึงไอ้ลูกหลิวลูกล่อของมันทั้งหลายแหละสิ่งเหล่านี้ครับนี่คือสิ่งที่เป็นหลักฐานเน้นย้ำครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักครับว่าวันที่6เมษายนมันควรจะเป็นวันอัปรีแห่งชาติเพราะมันคือวันเกิดของราชวงศ์จักรีหรือราชวงศ์อัปรีรวมถึงวันที่สถาปนาพรรคผีเปรตอย่างพรรคประชาธิปัตย์เอาละครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักครับกล่าวมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยลุงเย็นก็อยากจะถามกันว่าจะเอายังไง
นะครับประเทศไทยเราจะเอาอย่างนี้กันใช่ไหมจะเอายังไงกันดีแต่ขอทิ้งท้ายเอาไว้ก่อนเลยเรื่องการวิเคราะห์สถานการณ์การเมืองไทยในตอนนี้นะครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับฟังให้ดีนะครับลงเย็นสรุปชัดๆง่ายๆวันนี้คือปลายรัชกาลกษัตริย์ภูมิพลไม่มีสติสัมปชัญญะใดๆแล้วการที่เป็นผู้บงการอยู่เบื้องหลังนั้นเนี่ยมาจากฝ่ายของพลเอกเปรมและก็สถาบันกษัตริย์ที่มีการร่วมมือกันไม่ว่าจะเป็นสิรินธรจุฬาภรณ์วชิราลงกรณ์ทุกคนเนี่ยนะครับถึงจะมีสงครามในฝ่ายของเขาแข่งแย่งชิงดีกันเป็นรัชกาลที่10แต่อำนาจนอกระบบเหล่านี้กำลังชักจูงพี่น้องประชาชนคนไทยให้หลงไหลไปตามความคิดของเขานะครับไปตามบทบาทที่เขาสร้างให้เล่นเขากำลังเล่นละครวันนี้เนี่ยนะครับเขากำลังปล้นชาติประชาชนอยู่โดยทฤษฎีการสมรู้ร่วมคิดของกลุ่มศักดินากลุ่มทหารพระราชาแล้วก็กลุ่มอมาตยาโดยที่มีสถาบันกษัตริย์เนี่ยเป็นหัวหอกข้อที่สองคือเขากำลังเล่นเกมแห่งอำนาจเขากำลังจัดสรรผลประโยชน์ให้กับชาติมหาอำนาจต่างในขณะที่เกิดความขัดแย้งขึ้นภายในประเทศฝุ่นตลบอยู่เนี่ยมองไม่เห็นว่าใครเป็นใครแต่ขณะเดียวกันส่วนหนึ่งเขาส่งคนไปเจรจากับจีนที่สิรินธรไปล่าสุดการที่ประยุทธ์จันทร์โอชาไปอเมริกาล่าสุดก็ไปรับสารจากประธานาธิบดีโอบามาว่าต่อไปนี้ข้าจะไม่เป็นผู้ที่เป็นแบ็คอัพเบื้องหลังให้กับสถาบันศักดินาต่อไปเพราะวันนี้เนี่ยทูตอเมริกาCIA มันรู้ข้อมูลหมดแล้วว่าอำนาจของภูมิพลมนตราของมันเสื่อมแล้วจากใจของพี่น้องประชาชนเพราะวันนี้อเมริกาแสดงภาพลักษณ์ของตัวเองออกมาอย่างชัดเจนท่าทีที่แสดงความแข็งกระด้างต่อรัฐบาลเผด็จการทหารพระราชาถูกแสดงออกมาอย่างชัดเจนจากการบอยคอตจากการออกสื่อต่างๆแม้แต่นโยบายต่างๆที่สหรัฐอเมริกาและกลุ่มประเทศยุโรปออกมาเพื่อที่จะบีบรัฐบาลท่านเผด็จการทหารพระราชาการเรียกมาประชุมระดับประเทศในแต่ละครั้งนี่ไม่ได้เรียกมาเพราะว่าให้เกียรติในการเชิญกับชาติที่เป็นหนึ่งในองค์กรร่วมนะครับแต่เป็นการจิกหัวมาแล้วก็ตะคอกใส่หัวมึงจะเอายังไงต่อแต่ละครั้งไปเนี่ยประยุทธ์ก็หน้ามาหน้าชากลับไปเพราะไม่มีอำนาจในการตัดสินใจต้องกลับไปบอกพ่อบอกแม่มันซึ่งตอนที่พ่อมันก็กลายเป็นผักแม่มันก็กลายเป็นปัญญาอ่อนไปแล้วก็ไม่รู้จะไปบอกใครจะไปบอกป๋าก็กลัวพี่ป้อมจะตกเอาจะไปถามพี่ป้อมพี่ป้อมก็ยังพูดง่ายๆอำนาจยังไม่ถึงขั้นซียังไม่ถึงนะครับจังหวะนี้นะครับไอ้กลุ่มศักดินาเนี่ยมันกำลังอาศัยจังหวะชุลมุนจัดสรรผลประโยชน์เสนอให้กับอเมริกาและจีนแต่บังเอิญว่าอเมริกานี่ก็มี CIA มีข้อมูลที่ลึกซึ้งว่าต่อไปนี้ไม่สามารถครอบงำประชาชนคนไทยได้อีกแล้วสถาบันกษัตริย์เสื่อมมนตราไปจากประเทศไทยรัฐบาลจีนเห็นท่าว่าถ้าเข้ามาถือหางฝั่งกษัตริย์แล้วเนี่ยอนาคตคงได้พบกับสงครามประชาชนอย่างแท้จริงตรงนี้เลยทำให้รัฐบาลจีนถอยเมื่อมหาอำนาจทั้งสองชาติถอยเขาก็ปล่อยให้สงครามภายในเป็นการแย่งชิงเก้าอี้เบนเทนรัชกาลที่10พูดง่ายๆเป็น Thailand Open Day Free Style มึงอยากจะลบกันฆ่ากันให้ตายห่าก็เรื่องของมึงแต่ท้ายที่สุดแล้วสถาบันกษัตริย์ก็จะตกขอบไปเพราะว่าโลกเราเนี่ยมันเป็นระบอบโลกาภิวัตน์หมุนเวียนเปลี่ยนไปแล้วครับจังหวะการถ่วงเวลาและขัดขวางความเป็นประชาธิปไตยอย่างต่อเนื่องของสถาบันกษัตริย์นั้นถูกทำอย่างต่อเนื่องแล้วในจังหวะที่ฝุ่นตลบนี่เขาก็ยังทำอยู่นะครับถึงจะเปลี่ยนตัวผู้เล่นหลอกคนดูไปเรื่อยๆเคาะกะลาให้หมาดีใจคนไทยประชาชนคนไทยก็คิดว่าแต่ไอ้ประยุทธ์ล้มลงไปจะมีรัฐบาลใหม่ที่เป็นประชาธิปไตยมาจากการเลือกตั้งภายใต้รัฐธรรมนูญที่เป็นเผด็จการมันเป็นไปไม่ได้ครับวันนี้ครับแนวทางออกอย่างเดียวของประชาชนคนไทยคือต้องแสดงให้เขาเห็นว่าเราไม่ยอมรับในการปกครองของรัฐเราไม่ยอมรับภายใต้กระบวนการการปกครองของทหารประราชาเผด็จการทหารภายใต้ศักดินาของกษัตริย์ภูมิพลเราไม่ยอมรับและเราต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครองสู่ความเป็นประชาธิปไตยมีการเลือกตั้งภายใต้รัฐธรรมนูญที่เป็นสากลเพียงแต่เราแสดงออกให้กับชาติมหาอำนาจได้เห็นว่ากำลังอำนาจที่แท้จริงของประชาชนนั้นมีอยู่แล้วพร้อมที่จะแสดงออกแต่ขอให้ต่างชาติหรือมหาอำนาจนั้นให้เป็นแบ็กอัพในเรื่องของความปลอดภัยในการแสดงสิทธิเสรีภาพของประชาชนคนไทยออกมาเพียงเท่านั้นครับ
คนไทยลุกขึ้นมาประชาชนลุกขึ้นมาประเทศชาติก็จะเปลี่ยนแปลงได้นะครับถึงวันนั้นเนี่ยกำลังอำนาจของทหารในกองทัพเนี่ยเขาเลือกขาดวันนี้ทหารประชาธิปไตยไม่ใช่ไม่มีลุงเย็นมีข้อมูลหมดแล้วครับว่าจะเป็นทหารแตงโมตำรวจมะเขือเทศกองกำลังที่มีอยู่ก็มีอยู่เขาก็มีฝ่ายที่ติดอาวุธของเขาเขามีฝ่ายทหารที่เป็นประชาธิปไตยเป็นคนรุ่นใหม่เป็นทหารที่ยืนอยู่ข้างประชาชนมีตัวตนจริงๆครับไม่อย่างนั้นพลเอกเปรมไม่เปิดบ้านสี่เสาพูดว่าต้องขจัดคนไม่ดีไม่ให้มีที่ยืนบนเวทีต้องเปลี่ยนทหารแตงโมตำรวจมะเขือเทศกำจัดมันออกไปให้หมดให้มันไม่มีที่ยืนไม่เช่นนั้นคนอย่างไอ้เท่าอัปรีไอ้เท่ากาลีแห่งบ้านสี่สาวพลเอกเปรมไม่พูดอย่างนั้นหรอกครับนี่นะครับนี่คือชนวนมวลเหตุของสถานการณ์ตอนนี้ที่ลุงเย็นจะทิ้งท้ายเอาไว้นะครับลุงเย็นอยากจะจบตอนท้ายของรายการวันนี้จะถามพี่น้องประชาชนคนไทยว่าเอายังไงดีประเทศไทยเราจะเอาอย่างนี้กันใช่ไหมที่มันเป็นอย่างนี้เพราะอะไรคำตอบง่ายๆก็เพราะทหารเนี่ยมันมีปืนแล้ววันนี้ทหารในประเทศไทยมีอยู่ 450,000 คนตำรวจมี 350,000 คนแล้วทั้งหมดที่รวมกันนี่เนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นทหารฝ่ายพระราชาตำรวจพระราชาซะหมดมันมีทหารแตงโมตำรวจมะเขือเทศประชาชนคนไทยปัจจุบันเอา69 ล้านคนนะที่ไม่เอาเผด็จการยังมีเกินกว่าครึ่งแต่ไม่มีปืนไอ้ที่ใช้มีนี่เต็มร้อยมีเยอะแต่ไม่มีปืนไม่มีประสบการณ์ในการต่อสู้ต่อต้านเผด็จการแต่อะไรก็แล้วแต่นะที่มันมากเกินไปกดขี่กันมากเกินไปมันทนไม่ไหวก็ต้องเลิกแบกไอ้สถาบันกษัตริย์ราชวงศ์อัปรีที่กดขี่พี่น้องประชาชนคนไทยเป็นเหมือนแอกที่อยู่บนบ่ามาตลอดเวลา200กว่าปีถึงเวลาที่ต้องวางมันแล้วพี่น้องประชาชนคนไทยครับไอ้แอกที่คอน่ะถอดง่ายๆแค่วางมันแล้วก็โยนทิ้งซะก็สิ้นเรื่องจะเปลืองแรงแบกมันไว้ทำไมเรื่องนี้ลุงเย็นขอฝากทิ้งท้ายเอาไว้ตรงนี้สำหรับวันอัปรีวันจักรี6เมษายนนะครับวันนี้นะครับพี่น้องประชาชนคนไทยสิ่งที่เราจะต้องทำนะลุงเย็นอยากจะฝากเอาไว้เราคนไทยก็เป็นเกษตรกรรากหญ้ามีจิตสำนึกเรื่องความเป็นเกษตรกรมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายนะเรามีภาษิตสำคัญอยู่บทหนึ่งที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายสั่งสอนเราไว้ในฐานะที่เราเป็นเกษตรกรคือดินเนี่ยอยากจะให้ดีเนี่ยมันต้องหมั่นฟื้นปืนจะให้ดีมันต้องหมั่นยิงนะฟื้นดินเนี่ยเราก็ได้ผลผลิตยิงปืนได้เราก็ได้ประเทศชาติบ้านเมืองกลับมาเป็นของเราดินดีปลูกพืชผลดกกำไรงามดินดีต้องมีระบบที่สมบูรณ์แล้วก็สมดุลนะครับความอุดมสมบูรณ์ความสุขสมบูรณ์พูนสุขจะเกิดขึ้นแก่พี่น้องประชาชนงนคนในแผ่นดินนั้นๆประดุจดังภาษิตที่ว่าเสือพีเพราะป่าปกป่าลกเพราะเสือยังดินเย็นเพราะหญ้าบังหญ้ายังเพราะดินดีวันนี้ดินไม่ดีต้องพลิกดินพลิกฟ้าต้องใช้กลวิธีดินต้องหมั่นฟื้นปืนต้องมันยิงครับเพราะฉะนั้นพี่น้องไทยใครมีอะไรก็เตรียมเอาไว้ถึงเวลาฟ้าใหม่เราจะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยร่วมกันสำหรับวันนี้ลุงเย็นต้องสวัสดีแต่เพียงเท่านี้ครับอาจารย์หวานครับค่ะโอ้คุณลุงวันนี้นะคะคุณลุงได้ช่วยให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนนะคะหลายมิติแง่มุมมากเลยนะคะเฉพาะว่าความเชื่อมโยงกับ6เมษายนวันเดียวนะคะแล้วก็สถานการณ์ในปัจจุบันนะคะมันระทึกใจมากนะคะคุณลุงนี่ก็ไม่รู้จะเสริมเติมประเด็นตรงไหนเลยเพราะว่ามันเยอะไปหมดแต่ก็ขอสักนิดนึงนะคะคุณลุงว่าที่คุณลุงโยงไปถึงวันราชวงศ์จักรีเริ่มต้นเนี่ยนะคะ6เมษายนนี่ทำให้นึกถึงนี่ค่ะคุณลุงว่าในช่วงนั้นน่ะนะคะที่อีกฟากหนึ่งของโลกใบนี้นะคะก็คือได้เกิดสงครามการปฏิวัติที่อเมริกาแล้วนะคะแล้วในปี1783ใช่ไหมคะคุณลุงก็อเมริกาก็สามารถจะแยกเป็นอิสระนะคะจากอังกฤษนะคะไม่ขึ้นอยู่กับกษัตริย์อังกฤษอีกต่อไปเนี่ยได้สำเร็จนั่นคือรัชกาลที่หนึ่งอยู่เลยนะคะที่ถึงจะทำรัฐประหารนะคุณลุงเขาไปแล้วอะเขามีสิทธิเสรีภาพแล้วใช่ไหมคะคุณลุงจะลงสำหรักเลยครับพี่น้อง200ปี
ันใช่ไหมอาจารย์ประกาศอินดีเพนเดนต์เดย์แต่ไอ้ตู้เสียงไปตีหัวมายาตากตลกจริงๆครับแทนที่เราจะได้ต่อเนื่องสร้างความมีเสถียรภาพนะคะทางการเมืองความมั่นคงแล้วก็พัฒนาเทคโนโลยีนะคะให้ทันโลกตะวันตกแล้วก็ป่านนี้เราคงมีประชาธิปไตยไปนานแล้วค่ะแล้วพอคุณลุงพูดถึงพรรคประชาธิปัตย์ใช่ไหมก็เลยไปดูพรรครีพับลิกันพรรคเดโมแครตเนี่ยที่เขากำลังสู้กันในเวทีการเลือกตั้งทั่วไปเนี่ยนะคะนี่ค่ะถ้าที่ไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าอย่างน้อยๆเนี่ยเขาตั้งแต่2397นะพ.ศ.ก็คือ60ปีคือภายในไม่กี่ปีอ่ะหลังจากการปฏิวัติที่อเมริกาสงครามเขาเรียบร้อยครับค่ะสงครามเขาเรียบร้อยเนี่ยพรรคการเมืองเขาก็เกิดเลยนะคะคุณลุงเขาก็มีเป็นพรรคการเมืองมานะคะแล้วเขามีทำรัฐประหารไหมคะพรรครีพับลิกันเดโมแครตของเขาเนี่ยไปทำรัฐประหารแบบประชาธิปัตย์ไหมคะคุณลุงโอ้โหไม่มีแล้วครับถ้าเป็นเหตุการณ์อย่างนั้นรับรองว่าโดนบอมแน่นอนคนอเมริกาก็รักในสิทธิเสรีภาพของเขาเขาไม่ยอมหรอกครับค่ะแล้วก็วันแมนวันโหวตครับสู้กันไปในคันลองของประชาธิปไตยแพ้ก็ต้องยอมรับ4ปีเลือกกันใหม่แล้วแข่งกันทำความดีให้พี่น้องประชาชนถ้าทำดีเขาก็เลือกทำไม่ดีคราวหน้าเขาก็ไม่เลือกก็ดูนี่นะครับรีพับลิกัน20ปีผ่านมาไม่ได้เป็นรัฐบาลเลยก็เดี๋ยวลองดูสิครับปลายปีนี้เนี่ยเดโมแครตหรือว่ารีพับลิกันจะเข้าวินอันนั้นก็เป็นตามคันลองของระบอบประชาธิปไตยไปครับจันหวันครับค่ะแล้วขอเสริมค่ะพอคุณลุงพูดถึงนายบรรทุนล่ำซ้ำนะคะก็ทำธนาคารกสิกรไทยดิฉันคลิกเลยเพราะอะไรเพราะนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะสุชาดาธีรนันท์ค่ะเป็นรองประธานกรรมการของธนาคารกสิกรไทยโอ้โหคุณลุงมันยังไงคะพี่โอ้โหลวงข้าวคอนเน็กชันไงครับอาจารย์ครับนี่เขาต้องเจ็บปวดนะคุณลุงครับธนาคารกสิกรไทยมันคือของพี่น้องชาวนาไทยแต่นี่มันใช่ไหมฮะมันเป็นประโยชน์อะไรกับพี่น้องเกษตรกรไหมคะนี่คือมันใช่สิครับอาจารย์ครับมันใช่ครับเพราะว่าพวกเจ้านี่เขาทำอาชีพหลักคือทำนาบนหลังคนไงครับธนาคารเกษตรกรไทยจึงถูกสร้างขึ้นมาไงครับเพื่อที่จะทำนาบนหลังพี่น้องเกษตรกรไงครับตามสโลแกนของพวกราชวงศ์จักรีนะครับค่ะแล้วพอย้ายมาที่จังหวัดน่านที่คุณลุงพูดถึงพลเมืองเกียรติยศน่ะนะฮะพลเมืองขอแก้นิดนึงคุณลุงรู้สึกว่าจะเป็นพลเมืองเกียรติยศค่ะเป็นพลเมืองเกียรติยศใช่ไหมครับโอ้ใช่ครับใช่แต่ว่ามันทำให้นึกถึงเข้าไปอีกค่ะคุณลุงว่าไอ้พวกนี้นี่มันจะแบ่งชนชั้นไม่จบสิ้นใช่ไหมเพราะเรามีราษฎรอาวุโสแล้วอย่างตอนนี้มีพลเมืองเกียรติยศอีกแล้วเหรอแล้วประชาชนจังหวัดน่านที่ท่านอยู่กันมาโดยตลอดเนี่ยท่านไม่มีเกียรติไม่มีศักดิ์ศรีกันหรือยังไงทำไมเขาต้องเอาคนนั้นคนนี้เข้ามาแล้วบอกนี่คนนี้เป็นพลเมืองเกียรติยศใครไม่รู้เพิ่งย้ายเข้ามาอยู่จังหวัดน่านได้ไม่กี่เดือนกี่ปีเป็นพลเมืองเกียรติยศอยู่เหนือเหยียบหัวประชาชนคนน่านอย่างนี้ครับคุณลุงใช่ครับก็นี่ไงครับมันจะพยายามสร้างหัวเมืองประเทศสลาดไงครับครอบงำด้วยคนที่มีเงินมีฐานะทางเศรษฐกิจเห็นกันชัดๆครับอาจารย์โอ้โหนะคะแต่ละเรื่องนะคะแล้วพอคุณลุงพูดถึงสิรินธรไปเมืองจีนนะคะเลยแอบไปดูนะคะว่ามันเป็นยังไงนะคะข่าวนะคะคงจะไม่ลงละค่ะในเมืองไทยนะคะเพราะว่าสำนักข่าวนะคะซินหัวเน็ต .com นะคะได้เปิดเผยนะคะถึงการพูดคุยของสิรินธรนะคะก็เพียงเล็กน้อยนะคะสิรินธรกับรองประธานของทางอันนี้ไม่แน่ใจตำแหน่งนะคะของทางเป็นระดับรองของประธานาธิบดีหรือเปล่านะคะครับมีการพูดนี่เลยนะคะคุณลุงบอกว่าเขาพาดอย่างนี้เลยนะคะพาดหัวเลยนะคะว่าChinese Vice Presidentลีหยวนเฉานี่ใช่ไหมฮะรองประธานาธิบดีไหมฮะกับมหาจักรีสิรินธรออฟไทยแลนด์เฮ้ยมีตำแหน่งนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่พรินเซสมหาจักรีสิรินธรออฟไทยแลนด์เนี่ยนะฮะ calling for more cooperation in the fields of railways commerce and culture เขาเป็นใครคะสิรินธรเขาเป็นใครคะเขาถึงจะไปคุยเรื่องรถไฟกับจีนคะคุณลุงเขาเป็นใครคะเขาเป็นเจ้าของรัฐบาลไงครับเขาคุมรัฐบาลแล้วเขาก็คุมคมนาคมกระทรวงคมนาคมอีกทีนึงเพราะฉะนั้นการที่เขาจะไปจีนเขาก็ถือยศถืออย่างว่าฉันเป็นเจ้าของรัฐบาลนะรัฐบาลจีนตอนนี้เนี่ยนะอาจารย์เขาเล่นปาหีเขาไม่เอาแล้วสิรินธรเลยหลังไม่งั้นไม่ต้องไปกินข้าวมันไก่กับลีเซียนลงทำไมให้ไปเจรจาช่วยอ้อมประตูหลังไปคุยกับอเมริกาให้หน่อย
นะอาจารย์รู้ไหมไอ้คืนที่สิรินธรจะไปเมืองจีนเนี่ยนะที่ห้อง VIP พิเศษสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยมันมีชายอยู่คนนึงไปนั่งเฝ้าไม่รู้ว่าไปเองแล้วเขามีคำสั่งให้เฝ้าไอ้คนคนนี้เนี่ยหน้าเหมือนกับดาราหนังดาราหนังเรื่อง Lord of the Ring ที่เล่นเป็นตัวสมีเก้าแล้วถือแหวนแล้วก็บอกว่าโอ้ของรักของข้าอาจารย์นึกออกไหมไอ้สมิเกลแห่งประเทศไทยนี่คือใครไอ้มีชัยลิชุพันธ์นี่ไงตอนนี้พี่น้องเลยนะครับค่ะพี่น้องจำไอ้ตัวกอลลัมนี่ได้ค่ะค่ะนี่นะครับความลับในหน้าต่างมีหูประตูมีช่องปิดกันไม่มิดลุงเย็นมีกระทั่งภาพถ่ายยืนยันนะจะบอกให้ว่าสมิเกลไปเข้าเฝ้าที่ไหนประธานกปปส.ประธานกรรมาธิการรัฐธรรมนูญเนี่ยมันเกี่ยวอะไรจะต้องไปส่งเสด็จคะมันเกี่ยวอะไรมันเกี่ยวครับอาจารย์ครับเพราะว่าประธานกรรมาธิการการร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยต้องไปเข้าเฝ้ารับใช้ส่งเสด็จประธานกปปส.เพราะการที่จะมีประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญได้มันมีประธานกปปส.มาเพื่อล้มล้างรัฐบาลประชาธิปไตยก่อนไงครับอาจารย์ค่ะเพราะนั้นจึงเป็นความสำคัญที่ประธานร่างรัฐธรรมนูญต้องไปเข้าเฝ้าประธานกปปส.ก่อนจะไปเมืองจีนอย่างนี้จริงๆมันกลัวครับมันกลัวเรื่องการหมกเม็ดแล้วก็กลัวเรื่องการสมยอมสิรินธรจึงล็อกเรื่องรัฐธรรมนูญให้อยู่ภายใต้กติกาที่พลเอกเปรมกำหนดเอาไว้แล้วเรียกเอามีชัยมาสั่งกับปากตัวเองไงว่าไม่ว่าประวิตรหรือประยุทธ์หรือใครก็แล้วแต่จะบีบให้แก้เขียนยังไงมึงต้องไม่แก้ต้องเอาตามแบบฉบับมาสเตอร์ที่ออกมาจากบ้านสี่เสาภายใต้สำเนาถูกต้องของสิรินธรนี่แหละครับคือหัวใจสำคัญที่เขาเรียกกันไปสั่งประเทศไทยนะคะคุณลุงเราจะต้องมาปวดหัวกับเจ็บปวดนะคะแล้วก็ถูกกระทำย่ำยีกับไอ้ครอบครัวสถาบันกษัตริย์นี่อีกนานไหมคะเนี่ยโอ้โหมันทำซ้ำมั่วซั่วไปหมดนะคะคุณเป็นอะไรเนี่ยนะคะในตำแหน่งในของประเทศเนี่ยนะคุณทำไมไม่อยู่กับที่กับทางนะคะแต่คุณกลับทำตัววุ่นวายจุนจ้านไปหมดตอนนี้ก็คือทำตัวเหมือนเป็นประธานาธิบดีของประเทศไทยเข้าไปแล้วว่าคุณลุงโดยที่เราไม่ได้มีโอกาสเลือกตั้งนะคะสิรินธรเป็นประธานาธิบดีของไทยหรือเปล่าฮะหรือว่ายังไงถึงได้ทำไปพูดนโยบายจะเรื่องรถฟงรถไฟอะไรนี่เกี่ยวกับสิรินธรหมดเลยอะฮะอุปโลกรัฐธรรมนูญก็ต้องสิรินธรเป็นคนคุมอย่างนี้สิรินธรล่ะคุมหมดครับประชาชนคนไทยไม่มีสิทธิ์ครับเพราะว่าเป็นได้แค่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทอาจจะเป็นพระบาทที่ขาทางๆหน่อยก็ยังเรียกว่าเป็นพระบาทนะครับตอนนี้ไอตัวพระบาทเก่าของกษัตริย์ภูมิพลก็ไม่มีโอกาสที่จะลุกขึ้นมาพูดหรือชี้สั่งการอะไรได้เหมือนเดิมอำนาจมันก็เลยตกอยู่กับกลุ่มลูกหลานที่กำลังแย่งสมบัติกันอยู่นี่ไงครับเมืองไทยมันถึงได้วุ่นวายอย่างนี้ครับอาจารย์หวานครับโอ้ค่ะก็ถึงเวลานะคะคุณลุงต้องยกเลิกไอ้ระบอบชั่วนี้ไปให้หมดเลยนะคะใช่ครับราชวงศ์อัปรีไม่เอาอีกแล้วครับพรรคประชาธิปัตย์โดยไปพร้อมๆกันเลยถึงเวลาเปลี่ยนแปลงเป็นสาธารณรัฐก็จำเป็นที่จะต้องจัดการกับไอ้เผด็จการเก่านะครับอำนาจที่อ้างอิงแอบอิงแล้วก็ไม่ยึดถืออยู่ภายใต้อำนาจของพี่น้องประชาชนต้องกำจัดมันออกไปให้พ้นสิ้นจากแผ่นดินไทยครับค่ะโอ้แล้วเปลี่ยนแปลงอย่างเดียวครับค่ะคุณลุงคะเรื่องก็เรื่องเล็กๆเรื่องสุดท้ายนะคะก็ขอประนามหน่อยนะคะสำหรับไอ้เผด็จการทหารราชาชั่วนะคะใจแคบนะคะที่มีพี่น้องประชาชนไม่รู้ประเทศไหนนะคะเขาเนี่ยรู้เรื่องความชั่วร้ายของไอ้พวกครอบครัวตัวดีตัวแสบนี้แล้วเนี่ยนะคะเขาไปทำสติ๊กเกอร์ไลน์นะคะเป็นซิลลี่แฟมิลี่นะคะตอนนี้มันบล็อกการขายไปเรียบร้อยแล้วนะคะใครที่ไปโหลดมาไม่ทันไปซื้อมาไม่ทันนะคะพี่น้องฮะก็เสียใจด้วยนะคะเพราะว่าขณะนี้มันบล็อกการขายแต่ยังใช้ได้นะคะใครที่โหลดทันก็ยังใช้ได้นะคะไม่มีลุงเย็นเสียดายจังเลยคุณลุงได้ทันไหมคะไม่รู้เรื่องกับเขานั้นเรื่องเทคโนโลยีลุงอยู่หลังเขาทำไมมีใครส่งมาให้ก็ไม่รู้นี่โทษอาจารย์หวานนั่นไม่ส่งให้ลุงมั้งขอไปโอ้โหเสียใจจริงๆโอ้ยมีหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นฉากริมน้ำนะคะเป่าแซกโซโฟนนะคะนักจดนะคะหรือว่านะคะส่องเพชรบลูไดมอนด์นะคะสติ๊กเกอร์ทั้งเซตเลยนะคะทีเด็ดจริงๆครับอาจารย์ของวันนี้ถ้ามีคราวหน้าก็อย่าพลาดนะ
ส่งให้ลุงเย็นหลังเขากันบ้างนะครับโอ้โหแต่ไม่ต้องกลัวค่ะพี่น้องคะก็มีคนนะคะที่ได้นำสติกเกอร์มาเรียกว่ามาบันทึกประวัติศาสตร์ไว้นะคะพี่น้องอาจจะได้ยังได้เห็นประวัติศาสตร์ช่วงนี้นะคะถึงแม้จะโดนบล็อกการขายไปเรียบร้อยแล้วก็ขอประนามทหารไม่ยากอาจารย์คุณลุงไม่ยากครอบหน้าจอแล้วส่งก็ได้กดสติ๊กเกอร์ขอบส่งแล้วส่งเป็นรูปๆก็ได้ก็โหลดไม่ได้ก็เอาอย่างนี้แหละประวัติศาสตร์อ่ะคุณลุงโอ้ต้องเมมโมรี่ไว้ครับอาจารย์ครับครับโอเคค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณลุงมากครับอาจารย์ผมต้องขออนุญาตลาครับเพราะสัปดาห์หน้านี่เป็นวันสงกรานต์ครับต้องบอกทางพี่น้องปู่ปังที่เคารพรักทางบ้านไว้ก่อนเพราะว่าลุงเย็นเนี่ยมีโปรแกรมจะไปเล่นสาดน้ำจะไปเล่นสงกรานต์ที่เชียงใหม่นะแล้วไล่มาลุงเย็นก็จะไปฉลองที่ถนนข้าวสารจะไปดูว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยเขาใช้นโยบายประหยัดน้ำแล้วเป็นยังไงเสร็จปุ๊บลุงเย็นก็ต่อไปงานไหลที่พระประแดงแล้วก็ไปต่อสุดท้ายงานไหลพัทยาเพราะฉะนั้นเรื่องทิปของไอ้งานวันสงกรานต์ลุงเย็นเล่นยาวนะครับแต่ฝากเอาไว้นิดนึงครับอาจารย์หวานท่านผู้ฟังที่เคารพรักทางบ้านตอนนี้เนี่ยเราอยากจะรณรงค์ให้สงกรานต์นี้พี่น้องผู้รักประชาธิปไตยหยิบเอาขันแดงออกมานะครับไม่ต้องไปเอาขันที่เขาให้มาหรอกเราเอาขันแดงของเราที่ซื้อตามตลาดนัดใบละ5บาทนี่แหละเอามาแสดงเป็นสัญลักษณ์ต่อต้านเผด็จการพระราชาแล้วช่วยกันรณรงค์เขียนคำพูดที่มันเด็ดเด็ดติดที่ขันแล้วถ่ายรูปส่งไลน์ส่งประกวดกันใน Facebook ใน LINE ใน LINE ดีกว่าเดี๋ยว Facebook มันมายุ่งอะไรกับเราอีกอย่างเช่นถ้าลุงเย็นเขียนเนี่ยลุงเย็นจะโถมึงจะทำไมกูไอ้สาดนะ เพราะว่าลุงเย็นจะสาดน้ำก็เรื่องของลุงเย็นสออาดอสาดนะหรือจะเขียนว่าอาวุธมหาปรัยก็ได้แล้วเราก็ช่วยกันมารณรงค์แข่งกันว่าใครจะสามารถแคมเปญหาคำพูดเขียนติดขันน้ำได้เด็ดกว่ากันนะครับเป็นการรณรงค์เพื่อต่อต้านเผด็จการทหารพระราชาไปในตัวถ้าใครเห็นดีด้วยกับลุงเย็นก็วันพรุ่งนี้เลยเข้าไปตลาดนัดมีตลาดนัดที่ไหนซื้อขันแดงไปเลยแต่ใครใจดีก็แจกลูกแจกหลานด้วยขันแดงปีนี้เราไม่เล่นน้ำกันด้วยปืนฉีดน้ำเราจะใช้ขันแดงทำลายล้างเผด็จการทหารพระราชาให้มันพ้นไปจากประเทศไทยแสดงสัญลักษณ์ของความเข้มแข็งของพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยกันออกมาครับนะครับลูกเย็นก็ฝากเอาไว้ตะเท่านี้นะครับอาจารย์หวานครับพบกันใหม่อีกสัปดาห์ถัดไปหลังสงกรานต์ครับโอเคค่ะขอบคุณคุณลุงมากๆเลยนะคะวันนี้ที่สละเวลามาให้ความรู้พี่น้องเรานะคะได้หลากหลายประเด็นมากๆเลยนะคะก็ขอสวัสดีปีใหม่กับคุณลุงเย็นด้วยนะคะโอ้ครับขอบพระคุณครับอาจารย์สวัสดีปีใหม่อาจารย์แล้วก็ท่านผู้ฟังที่เคารพรักทางบ้านล่วงหน้านะครับสวัสดีปีใหม่ปีหน้าฟ้าใหม่เราจะมีประชาธิปไตยลุงเย็นต้มสาโทไว้เต็มหายเตรียมถลกหนังเหี้ยนะครับโอเคครับอาจารย์ครับท่านผู้ฟังครับลุงเย็นลาไปแต่เพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะครับค่ะแหมพี่น้องคะเต็มอิ่มนะคะก็คุณลุงนี่จะไม่อยู่1สัปดาห์นะคะคุณลุงเลยเหมือนกับให้2ช็อตไปเลยนะคะก็เรียกว่าดับเบิลโดสไว้ให้เรื่องล่วงหน้าแล้วนะคะให้พี่น้องนะคะได้มีคลิปอันนี้ที่ฉันพูดตรงๆเลยว่าเดี๋ยวฉันจะไปฟังเองอีกนะคะสัก 2-3 รอบเพราะว่ารายละเอียดนะคะที่คุณลุงพูดมารวมทั้งแง่คิดมุมมองต่างๆนะคะมีประเด็นที่เยอะแยะน่าสนใจที่เราคงจะต้องมาขยายความกันอีกอะค่ะนะคะเพราะว่าคุยขึ้นมานี่ก็เรียกว่าอาจจะคือเรียกว่าน้ำจิ้มด้วยซ้ำไปนะคะเพราะว่ามันมีแง่มุมนะคะที่ทำให้เรารู้ได้เลยนะคะว่าคนไทยที่เรายากจนอยู่ทุกวันนี้เพราะการกดขี่ขูดรีดของคนกลุ่มไหนบ้างนะคะค่ะวันนี้นะคะพี่น้องก็เดี๋ยวจะปิดท้ายไปด้วยเพลงขันแดงแสลงใจนะคะที่ขอกันมามากนะคะโอเคดูแล้วนะคะก็สามารถจะเปิดได้นะคะคงจะไม่โดนเรื่องลิขสิทธิ์แน่นอนก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะยังไงเนี่ยเรายังมาเจอกันนะคะในวันเสาร์ค่ะพี่น้องนะคะวันเสาร์สถานีแบมบูเน็ตเวิร์กถ้ามีการถ่ายทอดสดรายการของทางอาจารย์สุรชัยที่จะไปออกที่สถานี reddemocracy.com นะคะซึ่งเราก็จะได้
ได้ถ่ายทอดเสียงมาเช่นเคยที่ Bamboo Network นะคะพี่น้องส่วนตอนกลางคืนนั้นนะคะรอหลังไฟเย็นจบนะคะก็โดยประมาณนะคะประมาณนั้นพี่น้องก็ย้ายมาที่ Media Force เลยนะคะเพราะเราจะเกาะติดรอที่จะถ่ายทอดสดนะคะทั้งภาพและเสียงจากเวทีที่ชิคาโก้นะคะพี่น้องเรดชิคาโก้นั้นรวมตัวกันในวันที่10เมษายนตามเวลาประเทศไทยนะคะก็คือตี2ถึงตี4ของวันที่10เมษายนรำลึกวีรชนและหาทางออกให้กับประเทศไทยนะคะจากวิกฤตการเมืองไทยครั้งนี้ด้วยนะคะซึ่งครั้งนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ต้องร่วมแรงร่วมใจพี่น้องประชาชนกันทุกๆคนนะคะเราขาดใครไม่ได้เลยนะคะคนที่รู้ตัวว่าเราเป็นประชาชนคนธรรมดานี่แหละนะคะพี่น้องค่ะก็ขอเชิญชวนนะคะเรามาเจอกันนะคะในวันเสาร์ค่ะนะคะสำหรับวันอาทิตย์นั้นนะคะก็เจอกันค่ะตั้งแต่ช่วงเที่ยงเที่ยงนะคะกับคุณจารุพงษ์เรืองสุวรรณนะคะรายการชี้ผิดชี้ถูกแล้วก็ช่วงทุ่มประมาณทุ่มหนึ่งนะคะก็มาเจอกับดิฉันนะคะในรายการชั่วโมงจัดตั้งค่ะสำหรับสัปดาห์หน้านี้ก็คุณลุงสนามหลวงกับคุณลุงเย็นของดนะคะเพราะมีภารกิจนะคะที่เราก็จะต้องไปทำภารกิจในช่วงปีใหม่กันนะคะพี่น้องภารกิจที่จะต้องไปพบปะนะคะกับผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะผู้อาวุโสของพวกเรานะคะหรือว่าจะต้องเป็นผู้อาวุโสกันไปเองนะคะเพื่อให้มีการได้มาพบปะกันนะคะระหว่างพี่ๆน้องๆ นะคะก็เป็นจริงๆแล้วก็เหมือนไม่ได้มาทำหน้าที่สื่อสารตรงนี้แต่จริงๆคือการทำงานที่สำคัญอย่างยิ่งเลยในสัปดาห์ข้างหน้านี้นะคะเราก็จะต้องเป็นภารกิจในการพบปะกันกับพี่น้องเรานะคะในช่วงสัปดาห์หน้าแต่ว่าสำหรับดิฉันสถานี Media Force นั้นนะคะทุกช่วงเวลาที่หาช่องจังหวะมาพูดคุยกับพี่น้องได้ก็จะเปิดสถานีนะคะจะให้วิทยากรนั้นไปทำหน้าที่ของท่านแต่สถานีของเรานั้นก็จะพยายามเปิดให้มากที่สุดนะคะเท่าที่เราจะพอบริหารเวลากันได้ค่ะเอาละค่ะเพลงขันแดงแสลงใจนะคะรับปีใหม่ของพี่น้องอย่าลืมขันแดงนะคะสำหรับสงกรานต์ปีนี้ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ